ชายหนุ่มธรรมดาพูดลงไหลในเวทมนต์แม้ในชาติก่อนตัวของเขาไม่มีสายเลือดหรือพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เลยแต่เขานั้นมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะศึกษาเวทมนต์ทำให้ชีวิตของเขานั้นถูกสังหารโดยเวทมนต์ที่เขารักและเกิดใหม่เป็นลอยองค์ชายระดับที่7ของอาณาจักรซาลัมเขาเกิดใหม่พร้อมกับพรสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบและความทรงจำจากชาติก่อนครบถ้วนลอยได้ตั้งใจไว้ว่าชีวิตที่เหลือของเขานี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพ่อได้เกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่7ก็เพื่อเรียนเวทให้สนุกเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็สมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแคท 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ภาพเนี่ยได้ตัดมาในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นอดีตของทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยซึ่งก็โดนทางฝั่งของราชาหรือว่าทางขุนนางเนี่ยโดนกดขี่อยู่นั่นเองซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้กลั่นแกล้งทางพระเอกของเรานะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้บอกว่าลองใช้เวทโจมตีพวกเขาดูหน่อยสิซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้โจมตีไปอ่ะนะแต่เวทของเขาที่โจมตีไปเนี่ยมันก็เล็กกระติดเดียวนะครับทำให้พวกเจ้าขุนนางเนี่ยมันนึกกลับดูถูกพระเอกเลยอ่ะนะว่าพลังแค่นี้น่ะมันกระจอกเกินไปสมแล้วที่เป็นไพร่นะซึ่งทางฝั่งของพวกขุนนางหรือว่าทางราชานั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังขั้นสูงนะครับเพื่อจะให้พระเอกได้รู้ซึ้งว่านี่น่ะคือพลังของจริงซึ่งในระหว่างที่มันกำลังชาร์จพลังอยู่นั้นมันเองก็ได้ดูถูกทางพระเอกของเราต่างๆนานาเลยนะครับว่านายน่ะหรือว่าคนอย่างแกน่ะไม่มีทางมีสิทธิ์ใช้เป็นบนแบบนี้ได้หรอกนะเพราะว่าการที่จะใช้มันได้น่ะต้องเป็นถึงกษัตริย์มีชาติตระกูลที่ดีและมีพรสวรรค์ความพยายามก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเวทพวกนี้น่ะต่อให้เจ้าพยายามสักเพียงใดคนธรรมดาอย่างเจ้าไม่มีทั้งชาติตระกูลและพรสวรรค์ประตูสู่ความสำเร็จด้านเวทมนต์ก็ไม่มีทางต้อนรับเจ้าซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โดนเวทมนต์นะครับเผาไหม้ตัวของเขาเนี่ยจนเขานะครับก็กำลังจะสิ้นใจตายแล้วนะแต่กลับกันทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันช่างวิเศษละเกินนี่น่ะเหรอเวทมนต์ชนชั้นสูงผู้เพียบพร้อมช่างร้อนช่างเจ็บละเกินและก็ช่างงดงามมากหากเป็นไปได้เราอยากฝึกฝนให้มากกว่านี้ให้เชี่ยวชาญและในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเราในตัวของเขานั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในพระราชวังแห่งหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพบกับสาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างงงอ่ะนะว่าที่นี่มาที่ไหนน่ะแน่นอนล่ะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ต่างตกใจอ่ะนะว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนและเขานะครับก็ได้เผยพูดพลังวิมานของเขาไปอ่ะนะซึ่งมันก็ได้เกิดประกายไฟขึ้นมาจนทำให้ปราสาทที่เขาอยู่เนี่ยมันระเบิดออกมาครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเกิดมาก็ตึงแล้วเนี่ยนะแน่นอนล่ะทุกคนเนี่ยก็ต่างตกตะลึงเป็นอย่างมากเลยว่าพระเอกของเราน่ะพอเกิดมาเนี่ยก็ใช้พลังได้แล้วงั้นหรอซึ่งทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบเขินนิดหน่อยอ่ะนะและวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับในตอนนี้นะทางพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วนะเป็นวัยทันเล่นแล้วนั่นเองตัวของเขาทั้งเขาก็ได้กำลังเล่นซ่อนแอบกับทางพวกเมสาวอยู่เลยอ่ะนะหรือว่าพวกสาวรับใช้นั่นเองจนตัวของเขานะครับได้ไปเจอกับชาย2คนซึ่งเป็นทหารองครักษ์ของที่นี่นั่นเองนะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าลอยนั่นเองอ่ะนะทางลอยเนี่ยก็ได้บอกกับทั้ง2คนไปว่าอย่าบอกพวกเมเชลนะว่าเขาน่ะแอบซ่อนอยู่ที่นี่ซึ่งทางทหารคนนึงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับถ้าจะเล่นซ่อนแอบเช่นนี้น่ะไม่สนใจไปล่าสัตว์กับผมหน่อยหรอหากเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วอย่างน้อยก็ควรจะล่าสักอย่างนะแต่พอเขาพูดไปนะครับทั้งพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยถึงกับช็อกเลยนะและทางทหารสองคนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันนะว่าท่านลอยน่ะคือองค์ชายลำดับที่7ซึ่งอายุนั้นห่างกับพวกพี่ชายอยู่มากเลยจึงไม่มีสิทธิ์เข้าแย่งชิงบัลลังก์ต่อให้สนิทชิดเชื้อไปก็ไม่ได้อะไรซึ่งอีกคนนะครับก็ต่างคัดค้านนะเรื่องนั้นนั้นไม่จริงหรอกนะท่านลอยเกิดมาก็เข้าใจสิ่งที่พูดได้ในทันทีท่านหาตำราเวทมนต์มาอ่านแทนที่จะเป็นนิทานแถมยังปฏิเสธนมแม่
ซึ่งเขาเนี่ยก็ฉายแววความเป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่เด็กเลยนะยิ่งกว่านั้นข่าวว่าทันลอยต้องเป็นวิลเลียมเบอร์โดกับชาติมาเกิดใหม่แน่นอนซึ่งทางวิลเลียมเบอร์โดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตำนานนะครับผู้ใช้เวทมนต์ที่เก่งที่สุดเลยนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทายกันเล่นนะว่าอนาคตทันลอยนั้นอาจจะเป็นบรรพบุรุษแห่งจอมเวทเลยก็ได้ซึ่งตัดมาทางลอยนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีอย่างสนุกอยู่เลยนะซึ่งก็กำลังวิ่งตรงไปที่ห้องสมุดนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าตัวของเขาน่ะแน่นอนว่าเขานั้นกลับชาติมาเกิดใหม่แถมยังมีความทรงจำจากชาติที่แล้วอีกด้วยซึ่งชาติที่แล้วนั้นเขาเนี่ยเป็นแค่ประชาชนทั่วไปในราชอาณาจักรซาลูมนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมความทรงจำในชาติที่แล้วยังอยู่และมาเกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่7ที่มีฐานันดรศักดิ์เพียบพร้อมแต่ว่านะฐานันดรศักดิ์หรือเกียรติยศจะเป็นยังไงก็ช่างจุดยืนของเราในชาติที่แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนไปหรอกนั่นคือฉันสนใจเพียงแค่พระราชวังแห่งนี้น่ะจะมีเวทมนต์ที่ทำให้เราตื่นเต้นได้สักเพียงใดสิ่งที่เราสนใจน่ะมีแค่นั้นแหละซึ่งในตอนนี้ทางลอยนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาเล่นในห้องสมุดนะครับซึ่งก็ได้โดนเมดคนนึงน่ะจับไว้ได้นะซึ่งเมดคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าซิลฟ้านั่นเองทั้ง2คนนะครับก็เลยไม่รอช้าทั้ง2เนี่ยก็เลยทำการฝึกกันอย่างรวดเร็วเลยซึ่งก็เป็นการฝึกดาบด้วยกันนะซึ่งฝีมือของทั้งคู่เนี่ยก็นับว่าสูสีกันเลยนะครับทั้งคู่ได้ทำการต่อสู้กันอย่างโหดเหี้ยมเลยทางลอยเนี่ยก็แอบบ่นไปนะว่าเป็นองค์ชายระดับที่7ที่ไม่มีสิทธิ์แย่งชิงบัลลังก์มันจำเป็นต้องเรียนวิชาดาบก็ได้มั้งน้องซิลฟ้าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าบัลลังก์นั้นไม่ใช่ทุกสิ่งเสมอไปหรอกนะหากไปเชื่อพระวงศ์แล้วยังไงก็ต้องมีวิชาดาบติดตัวเอาไว้3ปีเมื่อเราได้ข้าทำหน้าที่ของข้ารู้จักกับท่านลอยและนาทีนี้ก็เปรียบดั่งชีวิตของข้าด้วยทางพระเอกนะครับหรือว่าทางลอยนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดในใจว่าถ้าทำได้ไม่ดีแล้วก็มีหวังได้ฝึกฝนกับทางซิลฟ้าจนถึงเย็นแน่และทั้งคู่นะครับก็ได้ตั้งท่าและก็ทำการโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้นั้นทางลอยในตัวของเขาก็จะได้เอาจริงแล้วนะน้องซิลฟ้าถึงกับชมเลยนะครับว่านับวันนับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะท่านลอยนะทางพระเอกหรือว่าทางลอยในตัวของเขานี่ก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ซิลฟ้าเอามือให้ตลอดเลยนี่นะและในตอนนี้เรากำลังใช้พลังเวทรูปแบบควบคุมที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวของทางซิลฟ้าอยู่ส่วนซิลฟ้าเองก็เหมือนกับกำลังต่อสู้กับตัวเองในกระจกสรุปว่ากำลังโกงอยู่นั่นเองฉันน่ะอยากรีบไปอ่านหนังสือแล้วซึ่งก็โดยเหตุผลที่เขาอยากไปอ่านหนังสือนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้พลังที่เอาจริงมากขึ้นนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะใช้พลังการเล่งเจริญเติบโตของตัวดาบนะครับทำให้ดาบเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นและตัวของเขานั้นยังใช้วิชาลอยตัวอีกด้วยซึ่งไปใช้2วิชาพร้อมกันเลยนะครับมันน่ะโคตรโหดเลยนะซึ่งสาเหตุที่เขาเนี่ยใช้วิชาลอยตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยคิดว่าถ้าหากเขาเนี่ยยังต่อสู้แบบนี้ต่อไปเขาน่ะอาจจะมีสิทธิ์แพ้ก็ได้เพราะส่วนสูงเขาน่ะยังสูงไม่เท่าสีฟ้านั่นเองทำให้เขาอาจจะแพ้ได้นะครับเขาเนี่ยก็เลยใช้วิชาลอยตัวเพื่อทำให้ความสูงเทียบเท่ากับทางสีฟ้านั่นเองซึ่งทางคู่นะครับก็ได้สู้กันไปอย่างสักพักเลยนะและในตอนนี้ตัวของทั้งเพลงในตัวของเขานั้นก็ได้กำลังจะปิดฉากทางสีฟ้าแล้วนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็เลยคิดกับตัวเองไปว่านะครับระหว่างที่เธอกำลังต่อสู้กับตัวเองในกระจกหากศัตรูในกระจกเคลื่อนไหวต่างออกไปกระทันหันจะรับมือได้ยังไงกันล่ะยกเลิกเวทเล่นแบบซึ่งในตอนนี้นั้นการเข้ามาของทั้งเพลงของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวของเขานั้นได้ทำการดีดตัวแล้วก็ได้พุ่งไปจะทำการปิดฉากทางสีฟ้านะแต่ว่านะทางสีฟ้าเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้กะให้หมดแล้วนะครับทันลอยกำลังโกงอย่างนั้นสินะคะซึ่งทางเพลงในตัวของเขาก็ได้โดนจับได้แล้วนะไม่มีทางที่คนอย่างข้าจะมองเห็นระยะทางของท่านลอยผิดไปหรอกค่ะเล็งการเจริญเติบโตให้ดาบไม้ยาวขึ้นใช้การลอยลบปัญหาเรื่องส่วนสูงจากที่กล่าวไปท่านทำเพื่อยันคิงบ่าคิงไรกับข้าช่างน่ารักอะไรเช่นนี้ซึ่งน้องซิลฟานเนี่ยก็ได้คลั่งไอ้ลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแถมน้องเนี่ยยังเป็นโซตาคอนหนึ่งด้วยนะครับน้องเนี่ยได้จับลอยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยเพราะว่าน้องนำหมั่นไส้นั่นเองซึ่งหลังจากฝึกซ้อมกันเสร็จนะครับทางลอยเนี่ยก็โดนทางซิลฟานั้นจับมาอาบน้ำด้วยกันนะซึ่งในห้องน้ำนี้นะครับก็มีแต่สาวๆมันเต็มไปหมดเลยนะทางลอยในตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงแงนะครับเพราะว่าตัวของเขาน่ะอาบเองก็ได้นะแถมข้าน่ะอยากไปอ่านหนังสือเต็มทีแล้วซึ่งทางสาวๆเนี่ยก็ได้ให้ผลว่าถ้าหากคลาดสายตากับท่านลอยแล้วล่ะก็คงไม่เป็นหนอนหนังสือไม่ยอมอาบน้ำแน่นอนซึ่งทางไอ้เจ้าลอยดำเนยก็ได้แอบเขินนิดนึงนะตัวของเขาเนี่ยอยากแค่ไปค้นคว้าเวทมนต์เท่านั้นเองซึ่งทางสาวๆเนี่ยก็ได้ต่างรุมล้อมท่านลอยนะครับแล้วก็ได้บอกกับท่านลอยว่าท่านลอยน่ะอย่าดื้อไปมากกว่านี้เลยเดี๋ยวโดนอสูรต้องห้ามในตำราจับกินเอานะซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับอสูรต้องห้ามในตำรางั้นหรอซึ่งทางทุกคนเนี่ยก็ได้บอกว่าด้านล่างของทางปราสาทนี้น่ะมีห้องตำราลับอยู่ซึ่งก็มีอสูรตนนึงถูกขังไว้ในตำราซึ่งอสูรตนนั้นมีชื่อว่ากลีมัวนั่นเองทางลอยในตอนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เอ๋อแดกไปแล้วนะเพราะว่าเขานั้นอยากจะไปห้องใต้ดินทางปราสาทเต็มทีแล้วซึ่งทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อาศัยระหว่างทุกคนเนี่ยชุลมุนกันอยู่นะตัวของเขาเนี่ยก็เลยแอบออกไปเพื่อจะไปหาตำรากลีมัวนั่นเองนะครับและในตอนนี้ทางลอยของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยแอบย่องมาที่ชั้นล่างของทางปราสาทนั่นเองซึ่ง
งตัวของเขาเนี่ยก็เลยจะมาตามหาทางกิเลมัวนะที่ถูกกักขังไว้ในใต้ดินแห่งนี้นั่นเองซึ่งทางเขาเนี่ยก็มีทหารอยู่ถึง2คนเลยนะครับทางลอยไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้เวทซ่อนตัวนะครับเพื่อที่จะแอบย่องเข้าไปในห้องนั้นนั่นเองซึ่งพลังเวทของเขาเนี่ยนับได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับการซ่อนตัวของเขานั้นถูกคำนวณมาอัตโนมัติเลยนะมันสามารถควบคุมการพัดของสายลมและก็ควบคุมกระแสสะท้อนแสงได้ดีเป็นเวทมนต์ที่ทำให้มองเห็นตัวซึ่งในระหว่างที่ทางลอยของเรากำลังย่องไปอยู่นั้นพวกทหารทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับเส้นทางไปยังห้องสมุดที่ผนึกไว้นี้นอกจากตำราต้องห้ามที่บันทึกเวทมนต์ระดับสั่นคลอนประเทศได้แล้วนั้นยังมีไอ้สูตรที่แข็งแกร่งมากผนึกไว้อยู่ด้วยนะซึ่งพวกยามเนี่ยมันก็ได้มั่นใจมากเลยนะครับว่าไม่มีใครน่ะเล็ดลอดสายตาพวกเราในการเฝ้ายามนี้ไปได้หรอกซึ่งแน่นอนละครับมันก็มีคนนึงอ่ะนะที่กำลังเดินเข้าไปแบบชิวๆแล้วนั่นเองซึ่งก็เป็นทางลอยนั่นแหละตัวของเขาเนี่ยได้ลอยเข้าไปอย่างไร้เสียงเลยนะครับพลทหารเนี่ยยังบอกต่อนะครับว่าการที่คนน่ะถึงจะเข้าไปได้ก็เถอะแต่ว่านะการจะเปิดประตูนั้นน่ะต้องใช้นักเวทถึง10คนเลยทีเดียวแน่นอนละว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะว่าคนธรรมดาน่ะจะเปิดประตูได้ประตูนั้นน่ะเป็นบาร์เรียร์แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเรามีในตอนนี้แล้วนะแน่นอนละครับตากว่าทางฝั่งของไอ้ลอยเนี่ยไอ้ลอยมันใช้แป๊บเดียวเลยอ่ะนะมันใช้5นิ้วของมันนะครับทำการเปิดผนึกอย่างง่ายได้เลยและตัวของมันนั้นก็ได้รีบวิ่งเข้าไปเพื่อไปดูห้องสมุดนี้นั่นเองทางลอยเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะลอยเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้เล่นซนอยู่ในห้องนี้สักพักเลยนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้นะครับว่าน้องน่ะต้องกางบาร์เรียร์กันห้องนี้ไว้เพื่อมาให้มีอันตรายเล็ดลอดออกไปจากห้องนี้ได้นั่นเองซึ่งมันก็ได้มีหนังสือเล่มนึงนะครับพุ่งขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็ได้หัวเราะพูดกับทางลอยไปว่าใช้ได้เลยนี่สามารถปลดบาร์เรียร์เข้าประตูมาได้ไอ้หนูให้ตายสิไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นเด็กตัวแค่นี้ข้ามีน้ำว่ากรีมัวแล้วเจ้าล่ะซึ่งทางครูเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกันนะครับดูเหมือนว่าไอ้กรีมัวเนี่ยมันจะค่อนข้างเจ้าเล่ห์พอตัวเลยนะตัวของมันเองก็ได้บอกทางลอยไปว่าลอยต่อไปช่วยปลดผนึกข้าให้หน่อยสิยังไงในไม่ช้านี้น่ะเจ้าที่ผนึกข้าในตอนนี้มันก็ต้องคลายออกอยู่ดีเพราะพลังน่ะมันเริ่มเสื่อมลงแล้วแต่ช้าหรือเร็วยังไงผนึกน่ะก็ต้องคลายออกอยู่ดีมาสิเดี๋ยวข้าจะมอบเงินตอบแทนตามที่เจ้าต้องการเลยแน่นอนล่ะครับมันก็ได้ใช้เทคนิคต่างๆนะเพื่อหลอกเด็กนั่นเองแต่ว่าทางลอยในตัวของเขานะครับก็ได้จับโป๊ะได้นะวันนี้น่ะมันก็เป็นแค่หินที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างภายนอกแค่นั้นเองข้างในเนี่ยโคตรกว้างเลยลอยเนี่ยก็เริ่มรำคาญแล้วนะครับน้องเนงก็เลยเสนอไปว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะรายเวทผนึกให้เจ้าใหม่ละกันเพราะเจ้าอาจเป็นภัยต่อประเทศนี้และเป็นภัยให้กับห้องทดลองของฉันก็เป็นได้ยังไงก็ปล่อยอสูรไปไม่ได้หรอกนะซึ่งไอ้เจ้ากรีมัวนั้นมันก็ได้ออกโมโหนะครับมันเนงได้บอกไปว่าคนที่ผนึกข้าไว้น่ะผ่านไปตั้งกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้ข้าไม่อาฆาตแค้นคนในยุคนี้หรอกซึ่งทางลอยมันก็ไม่เชื่อนะครับไอ้เจ้ากรีมัวนั้นมันก็เลยใช้ไม้ตายอ่ะนะงั้นข้าจะสอนเวทมนต์โบราณให้เอาไหมเวทมนต์โบราณที่สาบสูญไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ว่าเจ้าน่ะคงจะไม่สนใจสินะแน่นอนล่ะครับทางลอยของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบปลดผนึกไอ้เจ้าบ้าได้ทันทีเลยลอยได้ถามเช็คกับทางกรีมัวไปว่าจะสอนให้เขาจริงงั้นหรอไอ้เจ้ากรีมัวเนี่ยมันก็ได้เข้าแผนมาเลยอ่ะนะมันเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงสิเท่าที่ดูเจ้าก็มีพรสวรรค์ได้เป็นมนต์เพียบพร้อมเลยนะลอยไม่รอช้าแล้วครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เสกกุญแจแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปปลดผนึกไอ้เจ้ากรีมัวมันออกมาได้แล้วนะในตอนนี้ซึ่งก็เข้าแผนของไอ้ทางกรีมัวเลยอ่ะนะเจ้ากรีมัวเนี่ยมันก็ได้ยิ้มชั่วมากเลยนะครับซึ่งร่างจริงของเจ้ากรีมัวเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวทางลอยเนี่ยก็ได้ทวงสัญญาไปอ่ะนะว่านายน่ะจะสอนเวทมนต์โบราณให้ฉันงั้นสินะซึ่งทางกรีมัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดสัญญาอะไรเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์โบราณของมันโจมตีไปใส่ทางลอยเลยอ่ะนะซึ่งพลังอนุภาพของมันเนี่ยก็รุนแรงเป็นอย่างมากเลยจนพื้นที่บริเวณรอบๆนั้นนะครับกลายเป็นปุ๋ยผงกันเลยทีเดียวอ่ะนะนี่คือปืนใหญ่ประกายธมิญยังไงล่ะได้เรียนสมใจหรือยังเอาละต่อจากนี้เอาไงดีนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้คิดว่าทางลอยน่ะคงตุยไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าผิดคาดอ่ะนะทางลอยในตัวของเขาได้กางบาร์เรียร์เอาไว้เข้าท่าดีนี่เป็นวิธีการที่แปลกจังทั้งการรวบรวมทั้งการขึ้นรูปแม้แต่วิธีการใช้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์นี่ขอดูอีกสักหน่อยได้ไหมล่ะซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้ออนตีนจัดเลยนะครับไอ้ทางกรีมัวน่ะมันก็เลยจัดให้อ่ะนะตัวของมันเนี่ยก็ได้คว้างไปอีกครั้งนึงซึ่งรอบนี้นะครับมันก็ได้คว้างรัวๆเลยอ่ะนะซึ่งก็คว้างจนเหนื่อยเลยนั่นเองไอ้บาร์เรียร์โคตรแข็งนี่มันคืออะไรกันวะเนี่ยโดนปืนใหญ่ประกายธมิญของข้าเข้าไปทำไมไม่สลดสถานเลยล่ะซึ่งทางลอยในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดคำนวณพลังต่างๆนานานะที่มันเนี่ยปล่อยออกมานั่นเองดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นแค่พลังคลื่นธรรมดางั้นหรอชักจะสนใจแล้วสิซึ่งทางลอยนะครับก็ได้ดูดเวทมนต์ส่วนนึงเนี่ยเข้ามาใส่นิ้วของเขาอ่ะนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ดึงลดความเจ็บปวดนะครับของพลังอันนี้นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเจ็บปวดเท่าไหร่เลยอ่ะนะออกจะมีความสุขซะมากกว่านะครับเขานะครับหรือว่าทางลอยเนี่ยได้คำนวณเวทมนต์ต่างๆนานาซึ่งพอไอ้เจ้ากิมลัวนะครับเห็นทางลอยเป็นแบบนี้เนี่ยตัวของมันก็ได้หัวร้อนจัดเลยอ่ะนะมันเนี่ยได้ใช้พลัง2ประสานนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ไล่คาถา2อันเลยอ่ะนะในรอบเดียวซึ่งในรอบนี้นะครับมันก็กลายเป็นเกลือปืนประกายธมิญใหญ่เลยอ่ะนะซึ่งก็เป็นพลังโจมตีที่โคตรจะสุดของมันแล้วอ่ะแต่ว่าทางลอยนั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้ทำการคิดคำนวณนะครับว่าพลังนี้น่ะมันคืออะไรซึ่งทางไอ้เจ้ากิมลัวนะครับตัวของมันน่ะคิดว่าลอยน่ะเดสมอลเลวไปแล้วอ่ะนะแต่ว่าผิดคาดนะครับทางลอยน่ะกล่าวไปอะไรเลยเจ้ากิมลัวนั้นมันก็เลยบอกไปว่าอย่าบอกนะนี่น่ะเป็นเวทมนต์ที่รุนแรงที่สุดของข้าเลยนะซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้ชอบใจเป็น
เป็นอย่างมากเลยนะครับใช่สุดยอดมากเลยล่ะศึกษาโดยแล้วสนุกจริงๆแหละทั้งการสลักเวทน้ำไม่ท่วนลงไปที่ร่างกายทั้งการหลอกด้วยลำแสงพลังเวทได้สั่งสมความรู้มาเพียบเลยล่ะยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางเจ้ากลีมมัวนะมันก็จะรีบหนีไปเลยอ่ะนะอะไรกันว่าไอเด็กบ้านี่ไม่เล่นด้วยแล้วโว้ยซึ่งมันก็ได้หนีไม่พ้นอ่ะนะเพราะว่าลอยในกลางบาเลียหมดแล้วซึ่งก็กลางไว้รอบปราสาทเลยเพราะว่าลอยน่ะกลัวเกิดความเสียหายนั่นเองซึ่งทางกลีมมัวนะมันก็หมดทางหนีแล้วครับมันเองก็ได้กล่าวจะพีชีพแล้วก็บวกกันอีกครั้งเลยอ่ะนะซึ่งมันเองก็ได้ใช้ท่าเดิมแต่ว่าทางลอยน่ะก็ได้บอกว่าไม่ต้องใช้แล้วล่ะฉันน่ะเข้าใจมันแล้วต่อไปน่ะก็ถึงตาฉันแล้วล่ะซึ่งทางลอยนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์บางอย่างอ่ะนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นเวทมนต์พลังไฟที่เขาเนี่ยเพิ่งได้เรียนรู้จากไอ้ทางกลีมมัวเมื่อกี้เลยนะครับเขาเนี่ยได้ลองใช้เลยอ่ะนะแล้วก็ได้บอกให้ทางกลีมมัวน่ะป้องกันไว้ซะลูกไฟอาคีแผดเผาถ้าไอ้เจ้ากลีมมัวนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจมากเลยว่าอะไรน่ะปริมาณพลังเวทนั้นแน่นอนนะครับทางเจ้ากลีมมัวน่ะมันก็ได้กลายเป็นขี้ไปแล้วนะในตอนนี้ซึ่งสภาพในห้องนะครับมันก็เละเป็นอย่างมากเลยทางลอยเนี่ยก็ได้ใช้พลังของน้องทำการคืนสภาพห้องนี้ภายในเซอร์วิเลยนะทางกลีมมัวถึงกับตกใจเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงซึ่งในตอนนี้นะครับทางไอ้เจ้ากลีมมัวน่ะมันก็ได้ทำเป็นคารวะทางไอ้เจ้าลอยไปแล้วนะซึ่งแน่นอนว่ากลีมมัวน่ะมันแค่ตีหน้าเขาใส่แค่นั้นเองกลีมมัวได้บอกว่าเขาน่าจะเป็นอสูรรับใช้ให้กับทางลอยต่อไปหลังจากนี้ซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้ยินดีนะครับแล้วก็ได้บอกว่าถ้าออกไปในร่างนี้น่ะมันคงจะแปลกหน่อยนะนายน่ะช่วยแปลงเป็นร่างเล็กๆหน่อยได้ไหมซึ่งมันเนี่ยก็ได้จัดให้นะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็น่ารักมากเลยมันได้ใส่ตูดให้ใส่ทางลอยด้วยนะซึ่งมันก็ได้คิดแผนแปลกๆออกมานะครับว่าถ้าฉันเข้าใกล้ทางลอยแล้วก็ฉันน่ะอาจจะชิงร่างกายของทางลอยมาก็ได้แล้วมันเนี่ยก็ได้ลองเข้าไปกอดดูนะซึ่งพอมันเข้าไปกอดนะครับเพื่อจะแย่งชิงกายเนื้อนั้นแต่ว่าผิดคาดเลยนะมันเนี่ยก็ได้เห็นก้อนพลังบางอย่างนะจากในร่างกายของทางลอยนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็ใหญ่และน่ากลัวเป็นอย่างมากจนทางเจ้ากลีมมัวในตอนนี้น่ะมันถึงกับสั่นไม่หยุดเลยและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำความรู้จักกันนะครับทางกลีมมัวน่ะมันก็เลยพูดมาว่าระหว่างนี้น่ะฉันทำตัวสงบเสงี่ยมไปก่อนเลยละกันและก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่องค์ชายองค์นึงนะครับดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นพี่ของทางพระเอกของเรานั่นเองหรือว่าทางรอยนั่นเองนะครับตัวของเขาเนี่ยดูคุณหนูคุณชายจัดเลยนะซึ่งในตอนนี้เขานั้นก็ได้กำลังมุ่งหน้าไปหาทางรอยหรือว่าทางพระเอกของเรานะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้นั่งอ่านหนังสืออยู่เพลินเลยนะโดยมีทางเจ้าหนูกลิมเนี่ยหรือว่าทางสัตว์เลี้ยงของทางพระเอกนั้นคอยจ้องมองอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งทางทันพีของเขานะครับก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้ทักทายกับรอยของเราไปนะครับซึ่งทันพีคนนี้มีชื่อว่าอันเบิร์ดนั่นเองภาพนะครับก็ได้ตัดมาในสนามฝึกซ้อมซึ่งในตอนนี้นั้นทางอันเบิร์ดหรือว่าทางพีของทางรอยนั้นตัวของเขาเนี่ยจะได้มาทดสอบพลังนะครับดูเหมือนเขานั้นจะใช้พลังไฟทำการโจมตีให้โดนเป้านั่นเองซึ่งก็นับได้ว่าพี่ชายของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยทางรอยถึงกับชมขึ้นมาเลยนะครับว่าส่วนก็เป็นพี่อันเบิร์ดเขาคือองค์ชายลำดับที่2แห่งซาลูมเก่งทางด้านวรรณกรรมและการทหารถึงขั้นหรือว่าจะเป็นราชาองค์ต่อไปเลยมีสิทธิ์เข้าใช้พื้นที่หลายส่วนในวังด้วยบางทีนะก็จะชวนฉันมาด้วยชีวิตในวังก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงพลังเวทด้วยสิขอบคุณพี่เสลเกินนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางรอยของเราเนี่ยก็ได้สมถึงมือแล้วนะแล้วก็จะได้ไปลองวิชากับพี่เขานั่นเองโดยในตอนนี้ถึงตาลอยแล้วนะครับตัวของลอยก็ได้คิดขึ้นมาว่าบัลลังก์อะไรนั่นน่ะฉันไม่ได้สนใจมันด้วยสิถ้าโดดเด่นไปมีวังโดนเอี่ยวให้ไปยุ่งกับบัลลังก์แน่นอนฉันขอแค่ได้ค้นคว้าเวทมนต์อยู่อย่างเงียบๆก็พอแล้วล่ะโดยในตอนนี้ครับน้องกลิมเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกว่าแล้วน่าจะทำยังไงล่ะซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้บอกไปว่าจะลองคว้างลูกไฟให้เฉียวเข้าเป้าสักหน่อยซึ่งทางกลิมถึงกับงาตกเลยนะครับแบบนั้นยากกว่าเล็งเข้าเป้าตรงๆเลยไม่ใช่หรอวะน้าแล้วทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิงลูกไฟไปให้มันเฉียวเป้าทุกเป้าเลยนะซึ่งมี10เป้าเนี่ยเขายิงเฉียวหมดทุกเป้าเลยซึ่งก็ตำแหน่งเดิมเป๊ะๆเลยนะครับโดยมันมีไอ้ขุนนางคนนึงเนี่ยมาดูถูกทางลอยนะหรือว่าทางเพจของเราแม้จะมีพรสวรรค์แต่ก็ต้องพยายามเล็งให้มากขึ้นนะครับทางน้องกลิมถึงกับออกตัวให้เลยนะพูดบ้าอะไรกันวะน้าความจริงยิงเข้าเป้าหมดเลยนะเนี่ยไม่รู้เลยหรอว่าฝีมือขั้นเทพขนาดไหนนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางลอยเนี่ยก็ได้เข้าในภวังค์ของตัวเองแล้วนะซึ่งเขาก็ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยเพิ่มรอบการหมุนให้ก้าวของลูกไฟก็ไม่แย่นะเนี่ยไม่ต้องอัดพลังเวทเข้าไปพี่ลูกไฟก็ยังเสถียรดีดูเหมือนว่าทางอันเบิร์ดนะครับหรือว่าทางพี่ชายนะจะมองทางลอยออกหมดเลยแล้วก็ได้บอกว่าให้ลอยนะเล่นในตามสบายเลยนะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปพักก่อนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินออกไปทันทีเลยแน่นอนนะครับทางลอยเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากลอยในตอนนี้นั้นก็ได้กระโดดโลดเต้นสำเร็จแล้วล่ะกลีมมัวไม่มีใครอยู่ลานยิงแล้วมีสิ่งที่อยากทำอีกเพียบเลยนะอย่างเช่นการไล่เวท2บทของนายไงแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นทีแรกทางกลีมมัวนะครับเขาเนี่ยดูเหมือนจะคิดตามไม่ทันนะแต่พอเขาคิดได้เนี่ยก็ได้รีบเบรกทันทีเลยไม่ได้หรอกนะยังไงก็ไม่ได้การไล่เวท2บทเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะของอสูรที่สร้างปากขึ้นมาเพิ่มได้ซึ่งนี่นะครับก็เป็นแผนของลอยอยู่แล้วล่ะตัวของลอยเนี่ยไม่รอช้าได้ดูเจ้ากีมัวเนี่ยให้ไปอยู่ในมือเขาเลยซึ่งเจ้ากีมัวพอโผล่ออกมานั้นเขาในแทบอ้วกเลยนะครับเดี๋ยวนะปกติต่อให้นึกได้ก็ไม่มีใครทำหรอกเอาอสูรไว้ในร่างกายตัวเองเนี่ยซึ่งทางลอยไม่สนใจหาเลยนะครับในตอนนี้น่ะมันกะจะใช้พลังอย่างเดียวเลยแล้วก็ได้บอกให้กีมัวนั้นรายเวทลูกไฟอคีแผดเผา
ได้หรือเปล่าล่ะทางกรีมมัวเนี่ยก็ได้มั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่าดูถูกอสูรให้มากนักล่ะเวทคันสูงแค่นี้ถ้าอยากให้ใช้แล้วก็ซึ่งในขณะที่ทางตัวของทางกรีมมัวนะครับกำลังไล่เวทอยู่นั้นทางลอยเนี่ยก็ได้ไล่เวทตามนะซึ่งทางกรีมมัวถึงกับแดกเลยครับแถมเลยกำเดาหลายๆอีกด้วยนะเพราะว่าเวทที่ทางลอยพูดออกมานั้นเนี่ยมันเป็นบทย่อนะครับซึ่งจากร้อยบรรทัดเนี่ยก็เหลือแค่บรรทัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งทางกรีมมัวถึงกับอกจะแตกเลยนะครับในช็อตนี้นะลอยเนี่ยก็ได้ตกใจนะว่ากรีมมัวอยู่ดีๆมันร้องอะไรขึ้นมากรีมมัวเนี่ยก็เลยด่าเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอฉันต่างหากอะไรที่ต้องถามนะเมื่อกี้มันอะไรกันซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าฉันก็แค่ร้อยเรียงคาถาเองการร้อยเรียงคาถานั้นเนี่ยเป็นเทคนิคการไล่คาถาแบบย่อด้วยการนำคาถาจำนวนมากมาร้อยเรียงให้เป็นบทเดียวทำให้ย่นเวลาไล่เวทมนต์ได้สรุปก็คือ1ท่อนก็จะรวมคาถาไว้ประมาณ100บทนะซึ่งแน่นอนล่ะครับทางพี่กีมัวเนี่ยถึงเขาอยู่มานานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องแบบนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะปกติ1ท่อนน่ะจะรวมได้แค่ 2-3 บทเองซึ่งทางร้อยก็มีเหตุผลที่ดีนะครับตัวของเขาเนี่ยได้บอกว่ากว่าจะใช้ได้ก็คำพอดีสิดูเหมือนว่านะครับทางน้องร้อยของเราเนี่ยจะบ้าจี้นะคนพบวิธีใหม่ซึ่งเขาเนี่ยก็พูดออกมาจากปากของทางกีมัวได้เลยแล้วก็ได้พูดว่านี่ฉันพูดออกมาจากปากนายได้ด้วยเหรอเนี่ยซึ่งทางกีมัวนะครับแน่นอนล่ะครับว่าเขาเนี่ยรับรู้ถึงความชิบหายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะอย่าบอกนะว่านายจะใช้2ปากนะรายเวทคันสูงด้วยตัวคนเดียวและในตอนนี้นะครับทั้งกรีมัวแล้วก็ทางลอยเนี่ยได้รายเวทอคีแผดเผาซึ่งมันก็เป็นการไล่มนต์2บทอ่ะนะซึ่งก็โหดมากเลยนะครับในช็อตนี้ทุกคนดูสีหน้าทางกรีมัวสิครับมันจะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นเองซึ่งเวทคันสูงทั้ง2ขั้นในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันทางกรีมัวถึงกับพูดมาเลยว่าพลังเวทเดือดได้ไม่ธรรมดาแล้วนี่น่ะเหรอการรายเวท2ประเภทพร้อมกันนะแน่นอนล่ะครับตอนนี้ทางลอยเนี่ยตัวของเขาก็มีสติสตังแล้วนะยอดเยี่ยมไม่เบาแต่แบบนี้ก็ยิงในภาคพื้นไม่ได้แล้วสิทางลอยก็ได้ขำออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้เวทนั้นน่ะพุ่งยิงขึ้นไปบนฟ้านั่นเองนะพอถ้ายิงลงพื้นน่ะผมคิดว่าเมืองน่ะอาจจะเละไปเลยก็ได้นะครับและตัวของลอยก็ได้ยิงกระสุนนั้นขึ้นไปบนฟ้าเลยซึ่งชาวเมืองทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเห็นแสงนั้นนะครับไม่ได้ทางอันเบิร์ตหรือว่าทางพี่ชายพวกคุณนางเนี่ยก็ได้ต่างถามนะว่าทำไมอันเบิร์ตนั้นถึงสวนพระไทยในตัวองค์ชายระดับที่7นักล่ะการใช้มนต์ก็ยังไม่ได้แกร่งกล้านักเด็กก็ยังเป็นแค่เด็กล่ะนะอันเบิร์ตเนี่ยก็ได้ตอบว่าพวกเขาไปว่าพวกเจ้ามีตาหามีแววไหมลูกไฟของลอยเขาเป่าทั้งหมดด้วยการเฉี่ยวเหมือนกันบางทีอาจจะตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอัจฉริยะเลยล่ะลอยจะเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ฝันหรอกนะอนาคตต้องเป็นกำลังสำคัญให้กับข้าแน่นอนอันเบิร์ตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มนะแล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าป่านนี้น่ะคงยิงเป้าพวกนั้นแหลกเป็นจุนหมดแล้วล่ะสื่อจากพ่อขุนนางเนี่ยบางคนมันก็ไม่เชื่อนะไม่หรอกมันจะเป็นไปได้ยังไรล่ะถึงพอพวกเขาออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยดูเหมือนว่าจะฟ้ามืดเลยนะครับจนว่าเขาคิดว่าคำแล้วงั้นหรอตามมาที่ทางลอยนะในตอนนี้นั้นตัวของเขาก็ได้ยืนชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะเพราะว่าเขาฟินมากเลยกับการใช้มนต์ครั้งนี้แต่มีใครบางคนนะครับที่ไม่ค่อยฟินด้วยก็คือทางกรีมมัวนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่จริงนะท้องฟ้าโดนยิงเป็นรูโบไม่พอยังดูเป็นกลางคืนอีกด้วยในตอนนี้นะครับทางลอยเนี่ยก็ได้สติขึ้นมาแล้วนะตัวของเขาถึงกับเหงื่อตกเลยกลับมานะกลับมาซึ่งท้องฟ้าเนี่ยก็ได้กลับกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับกรีมมัวถึงก็บอกเลยนะให้ตายสิไอเด็กคนนี้มันอะไรกันวะเนี่ยดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจะออกข่าวด้วยนะจะเกิดเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ทางกรีมมัวถึงกับพูดเลยนะสภาพอากาศผิดปกติเป็นลางร้ายก่อนเกิดภัยพิบัติที่เรายิงขึ้นฟ้าเมื่อวานน่ะกลายเป็นข่าวด้วยล่ะดูเหมือนพวกเขาน่ะจะดีใจมากกว่าที่จะตกใจอ่ะนะทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นด้านหลังของหนังสือพิมพ์ที่ทางกรีมมัวถืออยู่นะว่าด้านหลังนั้นน่ะมันจะเป็นข่าวนักผจญภัยแรงเอนะครับไปชิดดันเจียนความยากระดับสูงได้ซึ่งของรางวัลเนี่ยก็ได้เป็นเงินทองกลับมาแน่นอนแล้วครับว่าเรื่องของหูร้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะร้อยเนี่ยได้บ้าคลั่งไปอีกแล้วนะครับในตอนนี้ไอเทมเวทมนต์มากมายงั้นหรอจริงสิเราไปลุยดันเจียนกันเถอะซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยน้องร้อยนะครับสติสตังเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะแล้วก็ได้เดินออกไปเลยทางกรีมมัวเนี่ยถึงกับดึงคอเสื้อไว้เลยนะครับไม่ได้อย่าไปนะถ้าไม่เห็นตัวท่านร้อยทุกคนได้แตกตื่นกันใหญ่แน่แล้วร้อยนะครับก็ได้หยิบลูกโอ๊กขึ้นมา1ลูกอ่ะนะเดี๋ยวเราน่ะจะใช้มนต์ปกปิดเอายังไงล่ะแล้วลูกโอ๊กอันนี้นะครับก็ได้กลับกลายเป็นร่างโคตรของทางพระเอกอ่ะนะซึ่งวิชานี้มีชื่อว่าหุ่นไม้ตัวแท้นั่นเองซึ่งร่างนี้นั้นมันก็เหมือนพระเอกของเรา 100% เลยร้อยเนี่ยก็ได้บอกไปว่าที่เหมือนน่ะไม่ใช่แค่รูปลักษณ์อย่างเดียวนะทั้งกระดูกทั้งผิวที่สร้างจากยางไม้ทั้งเส้นเลือดที่สร้างจากรากไม้เหมือนจริงการขยับตัวทั่วไปแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวตัวโดมัดได้เลยซึ่งพี่กรีมัวของเราเนี่ยก็ได้ต่างตื่นเต้นมากเลยนะถ้ามีร่างจำลองอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะออกไปข้างนอกได้นะทั้งร้อยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เงือกตกไม่ลอกทั้งไงขนาดนั้นคงทำไปนานแล้วแหละปัญหาคือซิลฟ้าแหละนะอย่างตอนก่อนหน้าน
นี้นะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปเนี่ยเหมือนว่าท่านน้องสีฟ้านะจะมาหาทางพระเอกของเราซึ่งท่านน้องสีฟ้าเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวพระเอกน่ะสูงขึ้นนะสูงขึ้นตั้ง 0.7 มิลเลยซึ่งกิริมัวถึงกับบอกว่าฉันน่ะขนลุกมากเลยนะลอยเนี่ยก็เลยบอกว่าหุ่นที่ได้แต่เต้นโง่ๆแบบนี้น่ะคงตบตาเธอไม่ได้หรอกเพราะอย่างนั้นแหละฉันเลยเตรียมแผนการไว้แล้วแน่นอนล่ะครับทางพี่กิริมัวของเราเนี่ยก็ต้องรับจบอีกแล้วนะในตอนนี้นั้นทางลอยเนี่ยก็ได้ออกมาจากปราสาทได้แล้วนั่นเองด้วยตัวของเขานะครับได้ติดต่อกับทางกิริมัวผ่านมือนะโดยทางกิริมัวเนี่ยต้องหลับตาข้างนึงนะครับเพื่อให้สามารถสื่อสารกับทางเพจของเราได้โดยสถานการณ์ในตอนนี้ของทางกิริมัวนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในร่างของทางลอย V2 นั่นเองนะซึ่งทางเมททุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับท่านลอยทรงสนพระศรีริโฉมปกเสื้อทรงเรียบร้อยด้วยทางกิริมัวนะครับตัวของเขาเนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะแยกเอาวิญญาณของเราไปไว้ในหุ่นไม่พอยังเอาส่วนนึงไปอยู่ในฝ่ามือของลอยด้วยวิธีบ้าบอแบบนี้เนี่ยคิดได้ไงกันวะเนี่ยโดยทางลอยตัวจริงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เตือนทางกิริมัวไปว่าช่วยระวังทางซื้อฟ้าด้วยล่ะแล้วก็ขอให้รับบทเป็นลอยต่อไปด้วยนะในตอนนี้ทางกิริมัวเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้เกาหัวงิงงิกเลยนะแต่จะว่าไปเป็นร่างจำลองที่ละเอียดจริงๆเลยนะเนี่ยแม้กระทั่งพลังเวทเทเลเวนในตัวก็ด้วยจริงสิตอนนี้จะเด็กนั่นนะไม่อยู่แล้วถ้าเป็นตอนนี้มีใครมาขวางเราได้แน่ซึ่งแผนการชั่วนะครับมันก็ได้จะออกมาจากหัวของทางกิริมัวแล้วนะแต่ว่าทางลอยนั้นก็ได้บอกกับทางกิริมัวไปว่ากิริมัวดีใจจังเลยนะที่นายนายเป็นอสูรรับใช้นะฝากด้วยนะกิริมัวซึ่งทางกิริมัวนะครับในตอนนี้นั้นเขาถึงกับน้ำตาตกในเลยซึ่งทางลอยในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยหลังจากที่บินออกมาแล้วนั้นแต่ก็บินออกมาแบบไร้จุดหมายนะตัวเขาไม่รู้ว่าดันเจียนอยู่ตรงไหนและตัวของเขาก็ได้สังเกตเห็นผู้หญิงคนนึงนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โดนกลุ่มออกนะไล่ตามอยู่เลยแต่ว่าเธอนั้นนะครับมีพลังการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าเธอนั้นจะใช้พลังปราณในการต่อสู้ด้วยซึ่งด้านหลังของเธอนะครับมีเขียนไว้ว่าเธอนั้นเป็นจอมยุทธทางพระเอกของเรานั้นที่กำลังจ้องมองอยู่เนี่ยถึงกับพูดขึ้นมาเลยว่ายอดเลยนะพลังปราณเมื่อกี้นะฉันเคยอ่านในตำราต่างประเทศจะมีการใช้เทคนิคพลังปราณด้วยการควบคุมลมหายใจทำให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายและปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาซึ่งทางน้องสาวคนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นทางพระเอกของเรานะที่หัวโผล่มาพวกนายอยู่ตรงนั้นนะเป็นใครตัวของทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะอยู่ไกลขนาดนี้ยังจับได้งั้นหรองั้นออกไปถามดีกว่านะอยากรู้เรื่องทางดันเจียนทั้งปานพอดีทางกิริมัวถึงกับบอกเลยว่าเดี๋ยวสิถ้าออกไปอย่างนี้โดนรู้ว่าเป็นองค์ชายลำดับที่7แห่งซาลูมแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับตัวของทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้กำลังแปลงโฉมอยู่นะตัวของน้องนะครับน้องสาวเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกนายไม่ยอมตอบมาสินะสรุปก็คือเป็นศัตรูสินะน้องไม่รอช้านะครับแค่รีบวิ่งขึ้นไปเตรียมตัวไปหาทางลอยแล้วก็ทางกิริมัวเลยนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยซวยแล้วล่ะซึ่งพอน้องขึ้นมานั้นทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนตัวยังวิทย์เลยนะแล้วก็ได้บอกว่าสวัสดีครับผมน่ะชื่อโรเบิร์ตนักผจญภัยมือใหม่ซึ่งพอเขาแนะนำตัวจบนั้นแน่นอนล่ะครับทางน้องสาวเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ช็อกไปเลยนะเพราะว่าความหล่อของทางพระเอกนั้นสุดยอดมากเลยซึ่งร่างนี้นะครับตัวของเขาน่ะจะเรียนแบบได้ก็ต่อเมื่อเขานั้นเห็นร่างคนคนนั้นจริงๆแล้วนะแต่ตัวของเขานะครับพิสดารกว่านั้นก็คือว่าเอาร่างของเขาเนี่ยรายไว้ที่ทางกิริมัวที่อยู่ฝั่งขวาของเขาอะนะและตัวของเขานะครับก็ได้ใช้พลังเป็นพี่ชายอัลเบิร์ตของเขาเนี่ยประสานเข้าด้วยกันจึงทำให้เกิดร่างออริจินัลที่ไม่ซ้ำใครบนโลกใบนี้น้องสาวนะครับน้องเนี่ยก็ได้นำตัวไปอะนะว่าน้องน่ะชื่อเต๋านะนางผจญภัยแรงบีเป็นจอมยุทธอย่างที่เห็นซึ่งในตอนนี้น้องเต๋าของเรานั้นน้องเนี่ยก็ได้ใจเต้นแรงมากเลยนะเพราะว่าน้องดีใจมากเลยที่ได้เจอหนุ่มรอ18ปีที่เอาแต่ฝึกฝนวิชาเลือกที่จะออกมาจากสำนักมาเป็นนักผจญภัยเพื่อตามหารักแท้แต่พบผู้ชายดันชอบผู้หญิงที่อ่อนแอและหน่อมแนมทำให้ฉันผู้นี้ไร้ซึ่งคนเหลียวแลในที่สุดฤดูใบไม้ผลิแห่งความรักก็ได้มาถึงแล้วสินะต้องเอาผู้ชายสุดหล่อคนนี้มาเป็นแฟนให้ได้ซึ่งน้องก็โคตรมุ่งเลยนะครับทางเพจเห็นท่าไม่ดีแล้วเนี่ยตัวของเขาก็ได้จะแอบหนีไปนะความจริงผมอยากชวนคุณลงดันเจียนนะครับแต่ว่านะผมคงหาคนอื่นดีกว่าแหละซึ่งน้องเต๋าเองก็ได้มารั้งไว้นะครับไว้ใจฉันได้เลยนะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาสู่ดันเจียงเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งน้องเต๋าเนี่ยก็ได้โชว์เทพมากมายเพื่อจวดทั้งพระเอกของเราอ่ะนะวันน้องได้แข็งแกร่งแต่ว่าทางพระเอกของเรานะครับแน่นอนละสนแต่การเก็บหินเป็นแสงนั่นเองซึ่งก็ไม่ได้สนทางน้องเต๋าเลยนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งพักด้วยกันทั้งพระเอกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าการโจมตีของเต๋าเมื่อกี้น่ะเรียกว่าปานใช่ไหมคงเหมือนกับพลังเวทในด้านเป็นมนต์สินะจุดสำคัญคงเป็นการควบคุมลมหายใจน้องเต๋าถึงกับชมเลยนะครับว่าหายากนะเนี่ยคนที่รู้เรื่องปานในแผ่นดินใหญ่นี้น่ะมีน้อยนะแถมยังสังเกตเรื่องลมหายใจอีกด้วยเก่งเบาเลยนี่โดยเฉพาะเรื่องปานอ่ะนะการฝึกฝนปานนั้นเริ่มจากการหายใจแล้วก็จบด้วยการหายใจการควบคุมลมหายใจให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายจะทำให้ปล่อยพลังมหาศาลกว่ามนุษย์อย่างรู้ได้นะซึ่งทางเพจของเราในตอนนี้นะครับในขณะที่น้องเต๋าที่บ้านอยู่เนี่ยตรงเขาก็ได้ลองทำตามเลยอ่ะนะซึ่งพอน้องเต๋าหันมาอีกทีนั้นน้องก็ได้สังเกตนะครับเห็นทางเพจของเราเนี่ยกำลังใช้ปานอยู่ซึ่งทางเพจของเรานั้นก็เกือบจะทำได้แล้วนะแต่พอดีทางปอดของเขานะครับ
มารับสภาพไม่ไหวนั่นเองตัวของเขาถึงกับสำลักออกมาเลยน้องเต๋าเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะโรเบิร์ตเมื่อกี้คิดจะใช้พลังปราณงั้นหรอสุดท้ายเพลงในเห็นน้องเต๋าทำก็เลยทำตามบ้านนะครับซึ่งก็โคตรบาจีเลยนะน้องเต๋าถึงกับเหงื่อตกเลยนะครับไม่ได้นะโรเบิร์ตถ้าใช้พลังปราณโดยที่ยังไม่ชินน่ะมีแต่จะเจ็บปวดปอดเหมือนถูกไฟไหม้เลยนะสุดท้ายเพลงของเราเนี่ยก็ได้ใช้ไม่หยุดเลยเพราะว่าตัวของเขานั้นรู้สึกได้แล้วนั่นเองสัมผัสได้แล้วล่ะในร่างกายของเรามีพลังงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่พลังเวทฉันต้องใช้พลังนี้ร่วมกับเวทมนต์ให้ได้น้องเต๋าเนี่ยเห็นท่าแบบนั้นนะครับน้องก็เลยบอกว่าใช่ไม่ได้นะเดี๋ยวฉันจะสอนพลังไปให้นายเอกก็แล้วกันซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้ขอบคุณไปนะครับน้องเต๋าถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยแต่พลังปลาด้านนั้นนะอย่าเพิ่งใช้จนกว่าจะออกจากดันเจียนได้ล่ะตามมาทางฝั่งของทางกรีมอนนะครับในตอนนี้ในตัวของเขานะก็ได้จ้องมองทางเพลงของเราอยู่นั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบยิ้มนะครับและในตอนนี้นั้นถ้าน้องซิลฟาเนี่ยก็ได้เดินมาหาเขาอะนะแล้วก็ได้บอกว่าท่านลอยแน่นอนนะครับทางกรีมอนถึงกับช็อกเลยนะจนทิ้งเค้กทิ้งไปเลยนี่มันซิลฟานี่วะตามมาทางฝั่งของทางลอยนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการลงดันเจียนจนกำจัดบอสได้แล้วนะแล้วก็ได้เจอกับกล่องใบนึงมันคือสมบัติของดันเจียนที่ไม่เติบโตแล้วน้องเต่าบอกว่ามันเป็นแค่ของทั่วไปซึ่งทางลอยก็ได้สนใจมากเลยนะครับโครงสร้างของดันเจียนเนี่ยสุดพิลึกมากเลยนะความสนใจมีไม่รู้จบเลยซึ่งทางน้องเต่านะครับก็ได้สังเกตเห็นทางเพลงของเราว่าเขานั้นกำลังควบคุมลมปราณอยู่เลยน้องเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเพียงเวลาสั้นๆก็สามารถทำความคุ้นเคยกับพลังปราณได้แล้วนี่เราเจอของดีเข้าแล้วสิซึ่งน้องเนี่ยก็มุ่งจัดเลยนะครับถ้าเราสร้างความรักระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ได้ละก็นะแต่แกขี้บ่นนั่นต้องอนุญาตให้เรามั่นหมายแน่เลยและตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้จะมาเปิดกล่องกันนั่นเองซึ่งน้องเต๋าเนี่ยก็ได้กำลังจะเปิดกล่องอ่ะนะแต่ทางเพจของเรานะครับก็ได้สังเกตเห็นว่ามันมีใบมีดอันนึงนะที่โผล่ออกมาจากใต้กล่องทางเพจนะครับตรงเขาเนี่ยก็เลยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินั้นผลักทั้งน้องเต๋าให้หลีกไปซึ่งน้องเนี่ยก็เกือบตายเลยนะในช็อตนี้แล้วมันก็ได้มีปีศาจตัวนึงนะครับโผล่ออกมานั่นเองมันจะเป็นลิทนะครับดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นบอสตัวจริงนั่นเองและก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ทางตัวของลอยแล้วก็ทางน้องเต๋าเนี่ยก็ได้เจอกับทางมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าลิทอ่ะนะทางลอยเนี่ยก็ได้ถามกับทางน้องเต๋าไปว่าลิทเนี่ยเป็นปีศาจที่เก่งขนาดไหนงั้นหรอซึ่งทางน้องเต๋าเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกกับทางลอยไปวันนั้นน่ะไม่ใช่ปีศาจที่เก่งนักหรอกโรเบิร์ตน่ะออกไปรอข้างนอกก่อนนะซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับน้องได้ใช้พลังของน้องทั้งหมดนั้นทำการผลักทางพระเอกของเรานั้นให้พุ่งออกไปข้างนอกถ้ำเลยน้องเต๋าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบนี้น่ะคงเกรนออกไปข้างนอกก็ดูอาจจะหักไปหลายท่อนแล้วทางมอนสเตอร์ลิทนะครับมันก็ได้โจมตีทางน้องเต๋าไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะน้องเต๋าเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าโรเบิร์ตนายน่ะหนีไปซะกระดูกหักหลายท่อนนะยังดีกว่าตายที่นี่ไงล่ะซึ่งทางน้องเต๋าเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับทางมอนสเตอร์ลิทตัวนี้นะครับซึ่งนี่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะเพราะว่าดันเจี้ยนเลเวลต่ำแบบนี้ทำไมถึงมีปีศาจอย่างลิทออกมาได้นี่น่ะเป็นคู่ต่อสู้ของนักผจญภัยแรงเอเลยซึ่งทางน้องเต๋าเนี่ยเป้าหมายของน้องมีเพียงอย่างเดียวนะครับคือต้องยื้อเวลาไว้อะนะจนกว่าทางเพจของเราเนี่ยจะออกไปข้างนอกตามมาทางฝั่งของทางลอยนะครับซึ่งในตอนนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังปลิวอยู่เลยซึ่งก็ชิลมากเลยนะตัวของเขาได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าโดนซัดออกมาซะงั้นอยากรู้เกี่ยวกับพลังปานด้วยสิเรื่องในดันเจี้ยนก็ด้วยตัวของทางลอยก็ได้กลางบาเรียออกมาเสื่อมแล้วกลายเป็นบาเรียขนาดใหญ่นะครับเผื่อรับแรงกระแทกนั่นเองลอยเนี่ยก็ได้พูดออกมาแต่ว่านะโดนซัดออกมาโดยไม่รู้สาเหตุด้วยสิจะกลับไปดีไหมเนี่ยซึ่งทางลอยนะครับก็ได้พูดกับทางน้องกรีมนะที่อยู่ในมือของเขาซึ่งทางกรีมัวในตอนนี้เนี่ยก็ได้สลบเมือกไปเป็นที่เรียบร้อยน้องกรีมัวได้พูดขึ้นมาว่าท่านลอยคือว่ากลับมาได้แล้วครับช่วยด้วยซึ่งแบบนี้เนี่ยลอยตัวจริงถึงกับรู้ได้เลยนะครับว่าทางกรีมัวเนี่ยกำลังโดนอะไรอยู่ตามมาทางฝั่งของน้องเต๋าอ่ะนะในตอนนี้น้องเนี่ยก็สภาพยับเยินเป็นอย่างมากน้องได้คิดขึ้นมาว่าไม่มีวี่แววจะเอาชนะได้เลยฉันน่ะถูกฆ่าตายแน่โรเบิร์ตน่ะคงหนีออกไปแล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นน่ะฉันก็ค่อยๆย่องหนีดีกว่าแต่ผิดคาดนะครับเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเจ้ามอนสเตอร์ลิทตัวนี้มันก็ได้พูดขึ้นมานั่นน่ะพลังปราณงั้นหรอซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับสำหรับน้องเต๋าเพราะมอนสเตอร์น่ะพูดได้ด้วยงั้นหรอแสดงว่ามันน่ะก็ต้องมีสติปัญญาแน่นอนเจ้าลิสเนี่ยมันก็เลยพูดออกไปต่อว่าเมื่อก่อนน่ะข้าก็เคยกินคนแบบเจ้าด้วยคนที่พลังปราณน่ะสุดท้ายก็เป็นพลังเวทระดับล่างเท่านั้นแหละมาให้ข้ากินถึงที่เลยเราวิญญาณนักผจญภัยแล้วข้าก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆกินเจ้าไปก็ไร้ค่าแต่ถ้าได้กินผู้ชายคนนั้นที่สามารถตอบสนองการโจมตีของข้าได้ดีกว่าน้องเต๋าเนี่ยก็เลยบอกไปว่าทางลิทกับโรเบิร์ตน่ะต่างกันคนละขั้วเลยถึงจะชอบศึกษาหาความรู้เหมือนกันแต่โรเบิร์ตน่ะคงเห็นคุณค่าแม้แต่ก้อนหินที่ตกอยู่แน่นอนใจดีมากเลยล่ะทั้งที่คนแผ่นดินใหญ่มองว่าพลังปราณเป็นเพียงศิลปะการต่อสู้ของบ้านนอกแต่ว่าโรเบิร์ตน่ะกลับชมว่าสุดยอดและซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องเต๋าน้องก็ได้ใช้ท่าไม่ตายแล้วนะน้องได้ใช้พลังปราณขั้นสุดท้ายพุ่งไปโจมตีทางเจ้าลิทนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้อัดพลังทั้งหมดลงใส่บาเรียของเจ้าลิทเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ใช้หลายขบวน5เพื่อทำการละลายบาเรียนั่นเองต่อให้เป็นวันที่ฝนตกหรือหิมะตกฉันน่ะฝึกแทบตายจนหาแฟนไม่ได้เลยนะไม่งั้นน่ะฉันใช้พลังปราณนี่ไม่ได้หรอกซึ่งบาเรียเนี่ยมันก็ได้แตกจริงๆขึ้นมาด้วยซึ่งน้องก็ไม่รอช้านะครับได้ใช้พลังทั้งหมดนั
ั้นดันบาเรียให้มันทะลุครึ่งไปเลยซึ่งสภาพของน้องตาในตอนนี้นะน้องเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนั่นเองใช้กระสุนปราณระยะประชิดแบบทุ่มสุดตัวหายใจไม่ทันใช้พลังปราณมากเกินไปทางขยับตัวยังขยับไม่ได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวนะแต่ว่าทางเจ้าลิศนะครับผิดคาดเลยนะมันเนี่ยกลับหนีรอดออกมาได้โดยที่มันไม่เปื้อนบาดแผลอะไรเลยยังอ่อนหัดไปนะแค่พลังปราณทุ่มสุดตัวของเจ้าที่จะทะลวงบาเรียได้งั้นหรอพลังเวทของข้าน่ะแค่ปลายนิ้วเดียวก็เหนือกว่าแล้วความพยายามทั้งชีวิตของเจ้ามันช่างไร้ค่าแล้วทางเจ้าลิศนะครับมันก็ได้ใช้พลังขั้นสุดท้ายของมันนั้นจะทำการปิดฉากทางน้องเต๋านั่นเองมันได้ใช้ทางกงเล็บมรณะพุ่งจัดการไปที่น้องเต๋าเลยแน่นอนละครับจังหวะแบบนี้นั้นทางเพจของเราเนี่ยตรงเขาก็ได้ใช้บาเรียนะครับเข้ามาหาน้องเต๋าทันเวลาพอดีเพจก็ได้พูดกับน้องเต๋าไปว่าอะไรกันยอมแล้วงั้นหรองั้นยกให้ผมนะกำลังรีบอยู่ด้วยสิคงต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งสีหน้าของเพจของเราในตอนนี้มันก็ได้คลั่งสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเขานั้นอยากใช้พลังปานจนแทบจะขาดอยู่แล้วน้องเต๋าเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ตกใจในบาเรียของทางเพจของเราว่าเพจของเราน่ะใช้บาเรียได้ด้วยงั้นหรอแต่ว่านะโรเบิร์ตนายน่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซึ่งทางโรเบิร์ตในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรแล้วเพราะว่าเขานั้นมีสมาธิจดจ่อกับทางเจ้าลิศตัวเดียวเลยทางเจ้าลิศนั้นมันก็ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนมันก็ได้ท่องคาถาไล่เป็น1บทเลยนะครับแต่ทางเพจของเราเนี่ยไล่ไป3บทเลยซึ่งแป๊บเดียวนั้นทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวอยู่ด้านหลังของทางเจ้าลิศเป็นที่เรียบร้อยซึ่งความไวเนี่ยคนนับไวมากตัวของเขานั้นได้ใช้พลังปราณซึ่งทางเจ้าลิศถึงกับตกใจเช่นกันนะครับเมื่อกี้ทำอะไรนะพลังเวทรูปแบบสายลมเร่งความเร็วหรอบ้านะไล่ทันตอนไหนซึ่งทางน้องเต๋าเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้มองออกนะครับว่าสิ่งที่เพจใช้ในตอนนี้น่ะมันคือพลังปราณซึ่งเพจของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ทำอะไรนะครับตัวของเขาก็ได้นั่งคุ้นคิดอยู่ว่าพลังปราณเนี่ยจะใช้ยังไงดีซึ่งเจ้าลิศเนี่ยมันก็ได้โจมตีมหยุดไม่หย่อนเลยนะทางบาเรียของทางลอยเนี่ยหรือว่าเพจของเรานั้นก็ได้กางออกมาโดยอัตโนมัติซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางลอยก็ได้ใช้สมาธิเป็นอย่างมากเลยนะวิธีการรวบรวมพลังปราณกับพลังเวทเข้าด้วยกันมันทำยังไงกันแน่นะรู้สึกว่าจะพอรู้วิธีทำอยู่นะซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้นึกถึงคำพูดของทางน้องเต๋านะครับว่าให้เขานั้นรวบรวมสมาธิเอาไว้ทางเพจของเราเนี่ยก็เลยยืนขึ้นแล้วก็ได้บอกว่ารวบรวมสมาธิ4ตัวชั้นหายใจเข้าลึกๆเอาอากาศเข้าไปในปอดแล้วรายเวทเร่งความเร็วให้เร็วขึ้นอีกซึ่งในตอนนี้นะครับทางเพจของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้เคลื่อนไหวเร็วมากโดยการใช้พลังปานั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้หายใจเข้าหายใจออกนะแล้วก็ได้ทำการหลบการโจมตีไปเรื่อยๆแต่ว่านะครับทางลอยเนี่ยก็ได้เจอปัญหาว่าบาเรียของตัวเองเนี่ยมันเกะกะชะมัดทำให้เขานั้นหายใจไม่คล่องเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับปลดบาเรียออกหมดเลยแต่ว่าทางเจ้าลิศเนี่ยมันก็ได้ใจอ่ะนะเพราะว่ามันคิดว่าการโจมตีของมันทำให้บาเรียของลอยเนี่ยแตกออกทางเจ้าลิศมันก็เลยไม่รอช้าได้อัดพลังทั้งหมดของมันโจมตีไปที่ทางลอยแต่ว่าทางลอยของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดมาอยู่แล้วนะตัวของเขาได้หายใจเข้าถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาจะเรียนรู้การใช้พลังปราณได้สมบูรณ์แบบแล้วน้องเต๋าถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่ผลของการโจมตีแต่เป็นการปลดพลังออกด้วยตนเองเพื่อที่จะสูดอากาศให้มากขึ้นเพื่อที่จะขัดเกลาพลังปราณให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งในตอนนี้นะครับภายในหัวของทัพเพของเราเนี่ยก็ได้มีพลัง2อันนะกำลังประสานเข้ากันอยู่ซึ่งมันก็คือพลังปราณนั่นเองนะครับกับพลังเวทจนเกิดกลายเป็นพลังอันนึงขึ้นมานะที่ในมือของเขาซึ่งในตอนนี้นะครับทางลอยเนี่ยมันก็ได้คลั่งไปแล้วตัวของเขาเนี่ยได้ใช้พลังนี้นะครับให้มันกลายเป็นกรงจักรเลยนะซึ่งก็โหดจัดมากเลยซึ่งกรงจักรนี้ได้ทำการตัดสะบั้นพลังของทางเจ้าลิศอย่างง่ายได้ซึ่งลอยเนี่ยตัวของเขาก็ได้ใช้พลังนี้นะครับทำการโจมตีไปที่ทางเจ้าลิศอย่างบ้าคลั่งซึ่งมันก็กลายเป็นกรงเล็บอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ดูท่ารุนแรงมากเลยนะครับลอยเนี่ยได้ใช้ไม่หยุดไม่ย้อนแน่นอนแล้วครับว่าทางเจ้าลิศเนี่ยมันก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากมันก็ได้คิดขึ้นมาในใจวันนี้มันอะไรกันปล่อยพลังเร็วมากไม่เห็นลายเวทเลยพลังปานงั้นหรอบ้านะเจ้านี่ไม่ใช่นักเวทงั้นหรอกหรอทำไมพลังปานถึงทัดเทียมกับพลังเวทของข้าได้ไม่สิเหนือกว่าต่างหากซึ่งในตอนนี้นะครับลอยเนี่ยตัวของเขาก็ได้ทำการใช้ปานกงจักรของเขานั้นทำการตัดสะบั้นเจ้าลิศน่ะขาดครึ่งเลยนั่นเองและตัวของเขาก็ได้ยิ้มแฉ่งออกมาเลยนะเลยก็ได้พูดกับต้องเต่าไปว่าฉันน่ะจัดการมันได้แล้วล่ะซึ่งพอพวกเขาจัดการมอนสเตอร์ลงไปได้สิ่งของบางอย่างมันก็ได้ผุดขึ้นมาจากดินซึ่งนั่นก็คือหีบสมบัตินั่นเองภายในหีบนั้นมันจะมีมีดเล่มนึงนะมันก็เป็นมีดที่เก่ามากเลยซึ่งทางเพจของเรานั้นก็ได้ขอมีดเล่มนี้จากน้องเต๋าแน่นอนว่าน้องเต๋าเนี่ยก็ได้ให้อย่างเต็มที่เลยและทันใดนั้นเองนั้นพอเพจของเราหยิบมีดออกมานั้นปรากฏว่าทางหีบสมบัตินี้มันก็ได้ถูกดินดูดเข้าไปซึ่งเพจของเราก็ได้งงนะน้องเต๋าก็ได้อธิบายไปว่าพอหยิบสมบัติขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้แหละดันเจนก็จะหายไปซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากเลยยังกับจิ้งจกสลัดหางทิ้งเลยฮะยอมยกสมบัติให้ส่วนตัวเองก็หนีไปงั้นหรอหมายความว่ากล่องสมบัตินี้เป็นแก่นของดันเจียงนะสินะทางเพจของเราเนี่ยตรงเขาไม่รอช้านะครับรีบดึงมันออกมาก่อนที่มันจะมุดหัวลงไปเลยนะปกติแล้วมันอาศัยอยู่ใต้ดินคอยเก็บไอเทมเป็นมือของคนที่ทำตกไว้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองเป็นดันเจียนจากนั้นก็รอเก็บข้าวของจากนักผจญภัยที่เข้ามาอีกยิ่งได้ดูดซับก็ยิ่งโตขึ้นพอรู้ตัวว่าใกล้โดนเชือดก็ยอมยกของที่สะสมไว้ในกล่องสมบัติให้ซึ่งลอยในตอนนี้มันก็ไม่ได้ดูรอบข้างเลยนะสภาพรอบข้างในตอนนี้น่ะคือดินถล่มไปแล้วนะครับน้องเต๋าเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากว่าจะห้ามเพ
ของเรายังไงดีน้องเต๋าเนี่ยก็เลยชวนท้าเพของเรานะครับรีบหนีกันเถอะดินน่ะจะถล่มแล้วนะซึ่งทางเพของเราเนี่ยก็ดึงขึ้นมาได้แล้วนะครับของสมบัตินั้นน่ะตามมาที่ด้านนอกอ่ะนะตอนนี้เนี่ยทางเพของเราเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมทางดันเจี้ยนนี่มากเลยจนกว่าจะเติบโตเป็นดันเจี้ยนอีกครั้งคงสะสมพลังอยู่ใต้ดินสินะน้องเต๋าเนี่ยก็เลยบอกไปว่าโรเบิร์ตน่ะเป็นนักเวทงั้นสินะแถมยังเป็นยอดฝีมืออีกทำไมตอนท้ายถึงใช้พลังปราณต่อสู้แทนที่จะเป็นพลังเวทมนต์ล่ะทางเพของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้คิดอยู่สักพักซึ่งคิดนานจนน้องเต๋าเนี่ยคิดไปเองแล้วนะครับว่าหรือว่าเห็นชานโดถูกก็เลยไปของเราเนี่ยก็เลยตัดบทไปเลยนะว่าตัวของเขาน่ะคิดว่ามันสนุกแค่นั้นแหละซึ่งในตอนนี้ตัวของทางลอยนั้นก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเขาน่ะทิ้งกรีมัวไว้ที่ปราสาทอยู่คนเดียวเขาต้องรีบกลับไปแล้วทั้ง2คนนะครับก็ได้บอกล่ำลากันแล้วก็ได้ทิ้งท้ายด้วยกันว่าโรเบิร์ตการต้องเตะครั้งสุดท้ายนั้นน่ะเป็นแก่นแท้แห่งกระสุนปราณกงเล็บแห่งปราณแม้แต่ฉันยังทำไม่ได้เลยจะฝึกฝนให้มากขึ้นฉันเองก็อยากเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจทางลอยเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะครับเรื่องนั้นน่ะเยี่ยมไปเลยทางเวทมนต์ทั้งปราณถ้าได้ฝึกไปด้วยกันคงน่าสนุกนะเวลาเติบโตเราจะเติบโตไปด้วยกันนะเต๋าแต่ทางเอกของเราเนี่ยก็ได้พุ่งไปเลยนะครับน้องเต๋าในตอนนี้นะน้องเนี่ยก็ได้คิดว่าฉันน่ะจะฝึกฝนให้ดีเลยล่ะเพื่อเป็นผู้หญิงที่โรเบิร์ตหันหน้ามาเหลียวมองแต่ว่านะไม่บอกช่องทางติดต่อหน่อยงั้นหรอซึ่งในตอนนี้นะทางลอยนั้นตัวของเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับรีบไปหากรีมัวร์ด้วยด่วนเลยซึ่งพอเขาเข้ามาถึงห้องของเขานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ถามหากรีมัวร์เป็นอันดับแรกเลยนะครับซึ่งทางกรีมัวร์เนี่ยก็นอนซมอยู่ที่พื้นเลยอ่ะนะกรีมัวร์ได้พูดขึ้นมาว่าเธอเป็นตัวอะไรกันแน่นะสาวใช้คนนั้นซึ่งภาพเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับกรีมัวร์เนี่ยต้องเจอกับทางซิลฟานั่นเองซิลฟาถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าท่านลอยไม่ได้เอาจริงใช่มั้ยเพคะทำไมถึงอ่อนแอลงเช่นนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ไล่หัวทางกรีมัวร์ใหญ่เลยนะครับจนกรีมัวร์ได้แผลมานั่นเองซึ่งในตอนนี้ปัจจุบันอะนะทางกรีมัวร์ก็ได้ร้องไห้เลยนะทั้งแขนทั้งขาขยับไม่ได้แล้วทั้งที่ฉันเป็นอสูรแท้ๆนะทั้งที่บอกว่าให้รีบกลับมาแท้ๆนะซึ่งทางเพคคอร์ดอนเนี่ยก็แทบขอโทษไม่ทันเลยนะซึ่งถามว่าก่อนหน้านี้นะครับทางเพคเนี่ยตัวของเขาเอาหีบสมบัติไว้ที่ไหนซึ่งก็บอกไว้เลยว่ากระเป๋าของทางลอยนั่นน่ะมันเหมือนกับไอเทมบล็อกเลยตัวของเขานั้นสามารถหยิบใส่อะไรก็ได้ลงไปในกระเป๋านั่นนะมันจะขยายใหญ่ขึ้นตามของนั้นเลยแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับพอมาถึงปราสาทแล้วเนี่ยของชิ้นนั้นนะกลับพังตอนเขากำลังเดินทางอยู่นั่นเองซึ่งก็โชคร้ายมากเลยล่ะตั้งแต่ในตอนกลางคืนนะในตอนนี้ทั้งกรีมัวร์และก็ทางลอยนั้นทั้งสองคนหนึ่งก็ได้กำลังทดลองอะไรบางอย่างกับมีดกันอยู่ลอยได้เอามีดลงไปแช่ในน้ำเดือดแล้วขัดพื้นผิวของมีดนะมันก็ได้ปรากฏอะไรบางอย่างออกมาอย่างที่คิดเลยว่ามีเครือใบจริงด้วยแก่นเวทมนต์เหลวของเหลวที่ใช้กระตุ้นการถ่ายโอนพลังเวทหากสลักอัคระเวทลงบนอาวุธจะช่วยเสริมความแกร่งได้อย่างเช่นมีดเล่มนี้ดูเหมือนจะแกะสลักอัคระเวทเสริมความแกร่งไว้จริงด้วยสรุปก็คือถ้ามีเจ้านี่น่ะจะสามารถวิจัยเรื่องการถ่ายโอนพลังเวทได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็นะแก่นเวทเหลวที่ได้มาจากมีดเล่มนี้ก็มีแค่นี้เท่านั้นแหละนอกจากจะแพงแล้วการถ่ายโอนพลังเวทค่อนข้างหายากด้วยแล้วก็ใช้ยากมากเลยหากทำพลาดแล้วก็จะเสียทั้งของเหลวทั้งอาวุธเลยดังนั้นจะต้องวิเคราะห์แก่นเวทของเหลวก่อนแล้วผลิตขึ้นมาใหม่ซะพลังเวทรูปแบบสายน้ำเพิ่มระดับความบริสุทธิ์เดิมทีเป็นเวทมนต์ที่ใช้กรองน้ำสกปรกออกแต่ถ้ามีความบริสุทธิ์มากขึ้นเลยๆต้องแยกจนได้วัตถุดิบหลักแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับทางลอยก็ได้ใช้เวทมนต์ต่างๆนานาจนทำให้มันเนี่ยสกัดเงาออกมากลายเป็นน้ำมันแร่เงินผงเวสีชาตินั่นเองซึ่งผงเวสีชาตินะหาได้ยากมากเลยซึ่งก็หาได้จากการบดแก่นของปีศาจแหละซึ่งท้าเพคของเรานะครับก็มีพอดีเลยซึ่งเขาเนี่ยมีแก่นของดันเจียนเอามาพอดีเลยนะซึ่งมันก็คือฝาหีบสมบัตินั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยได้แก่นมาแล้วนะครับเหลือแต่น้ำมันกับแร่เงินนั่นเองแล้วก็อาวุธจำนวนมากท้าเพคของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบดำเนินการเลยรีบไปหาท่านพ่อของเขาแล้วก็ได้รีบขอเงินทันทีซึ่งไม่ได้ขอเหรียญทองนะไปเหรียญเงินแทนนะครับซึ่งทางลอยได้ไปเนี่ยน้องลอยเนี่ยก็รีบวิ่งไปเลยนะจนทางท่านพ่อของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทอมต้นเสียจริงลอยเนี่ยจะเอาค่าขนมนั่นไปซื้ออะไรกันนะตัดบันห้องทดลองนะครับซึ่งก็ผิดคาดในตอนนี้เนี่ยทางลอยนั้นกับทางกรีมัวทั้งสองคนได้เทเงินลงไปแล้วก็เผาเงินทิ้งไปเลยนะตัดบันไดอีกวันนะครับทางลอยก็ได้ทำการฝึกฝนต่อสู้กับทางซิลฟาซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างมองมันมากเลยแน่นอนแล้วครับทางลอยของเราเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายแพ้แล้วนั่นเองซึ่งก็แพ้เหลี่ยมของทางซิลฟาอย่างง่ายดายเลยนะซึ่งเหมือนว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะมีเหตุผลนะซึ่งในตอนนี้ลอยของเรานั้นก็ได้ของอะไรบางอย่างซึ่งมันจะเป็นน้ำมันนั่นเองซึ่งก็ได้มาจากทางน้องซิลฟาแล้วตอนนี้นะครับพวกเขาได้ตกลงกันไว้ว่าตอนเล่นฟันดาบน่ะต้องโจมตีโดนให้ได้หนึ่งครั้งถึงยกน้ำมันให้แต่น้องซิลฟาเนี่ยใจดีนะน้องบอกว่าซิลฟาน่ะมีความสุขมากไม่เป็นไรหรอกเนื่องจากไม่รู้เหตุใดวันก่อนถึงได้อ่อนแอลงเพียงนั้นกังวลมาตลอดคงเป็นวันที่ไม่สบายสินะซึ่งทางกรีมอนในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้น้อยใจเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงจะแทบไม่ได้ใช้พลังเวทก็เถอะแต่ทำให้อเด็กนั่นแพ้ได้ไงเนี่ยยายสาวนี่อภิมหาปีศาจชัดเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้จินตนาการ
ต่างๆนานานะครับในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นแต่ฝีมือเวทมนต์และดาบระดับนี้โดยอายุเพียง10ขวบโตไปคงเป็นถึงขั้นแม่ทัพกองอัศวินไม่สิหากเป็นแค่นักดาบคงไม่สมกับฝีมือแน่และทางลอยน่ะก็ไม่รอช้านะครับลอยแล้วรีบวิ่งไปเลยอ่ะนะแล้วก็ได้บอกกับทางซิลฟาไว้ว่าขอบคุณนะเสร็จแล้วน่ะเดี๋ยวจะเอามาให้ซิลฟาดูซึ่งน้องซิลฟาน่ะคิดว่าทางพระเอกของเรานั้นจะเอาไปทำอาหารนั่นเองนะครับน้องเนี่ยก็เลยบอกว่าจะตั้งหน้าตั้งตารอชิมนะคะตามไปในห้องทดลองนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้บดๆแล้วก็เทน้ำมันลงไปแรงเงินบวกน้ำมันบวกผงเวทสีชาติซึ่งในตอนนี้มันก็ได้เท่ากับได้รับแก่นเวทมนต์เหลวแล้วทางรอยเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับก็เดินรีบไปหาทางพี่ชายของเขาอันเบิร์ดนั่นเองรอยเนี่ยก็ไม่อ้อมค้อมเลยนะได้บอกกับพี่ชายของเขาตรงๆไปเลยว่าอยากทดลองการถ่ายโอนพลังเวทโดยอยากได้อาวุธจำนวนมากซึ่งทางพี่ชายอัลเบิร์ดเนี่ยก็ได้ต่างแอนดูทางรอยเป็นอย่างมากเลยนะครับหรือว่าจะมาขออ้อนอะไรอีกรอยเนี่ยชอบเวทมนต์จริงๆเลยนะทางรอยนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่ครับก็พี่อัลเบิร์ดนะมีองค์คลักคอยติดตามเยอะเลยนี่นะแน่นอนละครับว่าทางอัลเบิร์ดในตอนนี้ก็ได้ขอทางพวกอัศวินนะว่าช่วยไปขนดาบมาให้หน่อยมีใครอยากให้น้องชายที่น่ารักของข้าช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุดบ้างไหมซึ่งพวกอัศวินเนี่ยก็ได้ต่างยกออกมาหมดเลยนะครับขอความกรุณานำไปใช้ด้วยพระยาข้าซึ่งพลทหารเนี่ยก็ได้แอบพูดในใจนะดาบเล่มนั้นของข้าเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะการถ่ายโอนพลังเวทน่ะต้องใช้เทคนิคขั้นสูงที่ล้มเหลวมานักต่อนักแล้วแล้วกับแค่เด็ก10ขวบจะไปทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรซึ่งทางน้องคลีมัวเนี่ยก็ได้แอบมองดูอยู่ด้วยน้องนิงก็ได้งุนงิดเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้ยินคำพูดของท้าพ่ออัศวินเนี่ยดูถูกเหยียดหยามทำให้ของเราเป็นอย่างมากน้องนิงก็เลยกลับไปทำการทดลองกับเพย์อย่างบ้าคลั่งเลยนะแบบนี้นะเราต้องถ่ายโอนพลังเวทจัดหนักสร้างอาวุธสวยแข็งแกร่งกันเถอะแล้วพวกเขานะครับก็ได้เริ่มเขียนอักขระเวทลงบนดาบเลยซึ่งก็เขียนอย่างบ้าคลั่งเลยนะดูสีหน้าของทางคลีมัวสิครับซึ่งทางร้อยเนี่ยก็ได้เขียนเวทมนต์ถึง3ชั้นเลยอักขระมาอัดแน่นจนไม่มีที่ว่างเลยนะแต่ก็นั่นแหละนะอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่ดีเสมอนะครับปรากฏว่าดาบเนี่ยมันก็ได้แตกออกแน่นอนละครับการทดลองครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้พังแล้วพังเล่าจนทางร้อยนั้นได้ทำมันจนประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองภายในวันต่อมาเนี่ยทางร้อยนั้นก็ได้ยกดาบทั้งหมดที่ทำสำเร็จมาให้กับทางอัลเบิร์ตดูขอโทษนะครับทำพลาดไปตั้ง70เล่มเลยซึ่งร้อยเนี่ยความจริงแล้วนั้นร้อยทำสำเร็จไปแล้วประมาณ70เล่มนะแต่เพราะความห้าวของร้อยเนี่ยดันเอาไปทดลองพลังอัคระเพิ่มเลยแตกไปมากกว่าเดิมนั่นเองทางอัลเบิร์ตในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้จับดาบดูแล้วก็ได้คิดขึ้นมาในใจนักถ่ายโอนพลังเวทมืออาชีพยังมีโอกาสทำสำเร็จแค่1ใน10เองนะไม่อยากจะเชื่อเลยความสามารถของร้อยคงไปไกลกว่าที่เราคิดไว้จริงๆด้วยซึ่งไอ้พวกทหารหรืออัศวินเนี่ยมันก็ไม่อยากเชื่อนะว่าไอ้โง่นี่มันเรื่องโกหกทั้งเพคงทำพังไปแล้ว70เล่มแล้วเริ่มกว่าจนหยุดเองต่างหากล่ะถ้าสำเร็จจริงก็ต้องบอกว่าคมขึ้นแล้วสิซึ่งทางอัศวินเนี่ยมันก็ได้เสียบดาบลงในฟากปรากฏว่าฟากน่ะถึงกับขาด2ท่อนไปเลยทางกรีมัวก็ได้ใจสุดไปเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไงล่ะซึ่งทางอัลเบิร์ตของเขาก็ได้ประสบดุจตากับดาบเล่มนึงนี่มันซึ่งดาบเล่มนี้นะครับมันก็ได้มีอัคขระเวทขันสูงเต็มไปหมดเลยนะทางลอยก็ได้ขอร้องกับทางอัลเบิร์ตไปว่าดังนั้นหากเป็นไปได้อยากเห็นตอนใช้สู้จริงด้วยอัลเบิร์ตเนี่ยก็ไม่รอช้าก็ได้ชวนทางลอยนั้นมาด้วยกันนะไปทำภารกิจที่ท่านพ่อมอบให้มาลาอสูรยังไงล่ะและก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ในตอนนี้นะครับทางตัวของลอยอัลเบิร์ตแล้วก็ทางซิลฟาแล้วก็ทหารทุกคนนะตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับเพื่อไปทำภารกิจที่ทางคุณพ่อมอบให้นั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาอยู่ที่หน้าป่าแล้วนะแล้วก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปในป่าทางลอยเนี่ยก็เลยถามกับทางซิลฟาไปนะครับว่าที่ป่าแห่งนี้น่ะจะมีมอนสเตอร์โผล่มางั้นหรอซึ่งน้องซิลฟาเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะมอนสเตอร์น่ะจะอยู่ทางด้านหน้าทะเลสาบตรงนู้นแน่แน่นอนละครับทางลอยของเราในตอนนี้ก็ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากจนทางน้องซิลฟาเนี่ยจับได้นะว่าทางลอยน่ะตื่นเต้นพิเศษเลยนะวันนี้ทางลอยเนี่ยก็ให้ผลไปนะครับว่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาข้างนอกด้วยแล้วก็อยากรู้อนุภาพของอาวุธที่ถ่ายโอนพลังเวทด้วยสิทั้งพี่อัลเบิร์ตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยซิลฟาเนี่ยนะละสายตาจากลอยไม่ได้เลยสินะซึ่งน้องซิลฟาเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางอัลเบิร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่ให้น้องน่ะตามมาด้วยทั้งพี่อัลเบิร์ตนะก็ได้ตอบไปแน่นอนอยู่แล้วสิเจ้าเป็นทั้งผู้คุมการและผู้ดูแลของลอยนี่นะแล้วเจ้าก็เป็นห่วงใช่ไหมล่ะน้องซิลฟาเนี่ยก็เลยบอกว่าเพราะว่าข้าน่ะเป็นผู้ดูแลยังไงล่ะพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็เลยหยอกเล่นไปนะครับว่าแค่นั้นน่ะจริงหรอคงมีความรู้สึกพิเศษที่มากกว่านั้นบ้างใช่ไหมล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็เลยถึงกับชักดาบมาเลยนะพี่อัลเบิร์ตถึงกับถอนคำพูดไม่ทันเลยข้าขยอกเล่นเองนะน้องซิลฟาก็ได้บอกไปนะดูเหมือนว่าจะมีแขกพิเศษมาท่านั้นเองนะครับทางมอนสเตอร์เนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาเต็มไปหมดเลยซึ่งในตอนนี้ศัตรูก็ได้บุกนั่นเองนะแถมเจ้าพวกนั้นเนี่ยก็ยังพกอาวุธมาด้วยทางลอยในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับไปนะน่ากลัวจังเลยอ่ะน้องกิลมอนเนี่ยก็ได้มุดเสื้อออกมานะครับแล้วก็ได้พูดกับลอยไปทางที่ตัวเองสัมผัสได้อยู่แล้วแท้ๆเลยซึ่งทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีพลังปราณนะซึ่งวิชานี้นะครับเขาได้รับมาจากน้องเต๋าปราณตรวจสัมผัสตัวตนปกติทางลอยนั้นใช้พลังปราณตรวจสัมผัสสิ่งที่อยู่รอบๆตลอดถึงจะเป็นแค่ปราณพื้นฐานที่เรียนมาจากเต๋าแต่ก็มีประโยชน์อยู่มากเลยซึ่งทางน้องกิลมอนเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้เหงื่อตกเลยนะตรวจสัมผัสพร้อมกับกลางบริเวณตลอดใช้จะเกินต้านทุกวันแล้วนะเนี่ยเจ้านี่ซึ่งในตอนนี้นะครับพลทหารเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับทางมอนสเตอร์นะแต่ว่าพลทหารนะครับก็ได้ใช้ดาบที่ทางลอยเนี่ยทำการปลุก
เสกเข้าไปซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ฟันฉาบเดียวทางมอนสเตอร์ถึงกับขาดครึ่งไปเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะรวมถึงทหารด้วยคมระดับนี้มาอะไรกันวะเนี่ยฟันกอเล็กได้สบายเลยดูเหมือนว่าการถ่ายโอนพลังเวทจะสำเร็จแล้วนะครับขณะทหารใหม่ที่เพิ่งจับดาบตัวของเขาเนี่ยก็ได้สั่นกลัวไปมากเลยนะกับพลังของดาบนี้แล้วทางพี่อาเบิร์ตนะครับก็ได้เข้ามาลูบหัวของลอยแล้วก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าเห็นหรือยังนี่คือพลังของน้องชายข้าเองการถ่ายโอนพลังเวทของลอยอยู่ในระดับอัจฉริยะเลยนะน้องชายของพี่นี่มันสุดยอดจริงๆเลยน้องสีฟ้าก็ได้เห็นด้วยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะท่านลอยเนี่ยเก่งที่สุดไปเลยทางลอยถึงกับหงาตกเลยนะครับแต่ข้ามาได้ถ่ายโอนพลังเวทให้กับอาวุธของสีฟ้าเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ฆ่าได้เป็นกองเลยนะแล้วมันก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวนึงกระโดดเข้ามาจะพุ่งโจมตีทางลอยแต่ว่าทางน้องเต๋าก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันนะครับน้องได้พูดขึ้นมาว่านุ่มรอไม่สิสัมผัสได้ถึงพลังอสูรก็เลยรีบมานักผจญภัยเต๋ามาช่วยลบแล้วแน่นอนล่ะครับทางลอยตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ถึงกับงาตกเลยเต๋างั้นหรอซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เผลอหลุดปากพูดไปนะแล้วลอยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าเกือบได้ออกไปพอชินตอนเป็นโรเบิร์ตซะแล้วไม่คิดเลยว่าจะมาเจอเต๋าในที่แบบนี้ซึ่งน้องเต๋าเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะครับว่าเจ้าน่ะใช้พลังปราณอยู่สินะฉันก็นึกว่าจะเป็นโรเบิร์ตซะอีกไม่สิวิธีการหายใจแบบนี้น่ะมันคล้ายกันไปแล้วแถมหน้าก็คล้ายยังไงก็ไม่รู้และทันใดนั้นเองนะครับท่านน้องซีฟ้าเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาจากด้านหลังของทางน้องเต๋านะขอบคุณที่มาช่วยรบนะแต่ถ้าจะมาช่วยอย่าทำตัวเป็นภาระได้ไหมแล้วก็อย่าตีตัวเสมอกับท่านลอยด้วยน้องเต๋าเนี่ยก็ได้หลุดเลยนะในตอนนี้น่ะเปล่าเลยฉันสัมผัสได้ถึงพลังสัตว์อสูรที่อยู่ข้างหลังด้วยอย่ามาดูถูกพลังปราณนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จะกัดกันแล้วนะครับซึ่งทางพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้มาแยกด้วยนะพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็เลยชวนน้องเต๋าไปที่ทะเลสาบด้วยกันตามมาในตอนกลางคืนนะครับในตอนนี้ก็ตอนดึกแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้มาตั้งแคมป์ที่นี่กันซึ่งมันก็อยู่ที่ข้างทะเลสาบจริงๆด้วยทางพี่อัลเบิร์ตนะครับก็ได้ขอบคุณกับน้องเต๋าไปที่ช่วยพวกเราจนมาถึงทะเลสาบซึ่งทางอัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปว่าเขาเป็นองค์ชายระดับที่2แห่งซาลูมน้องเต๋าก็ได้ตกใจนะแต่ก็ได้มีแอบเขินนิดหน่อยว่านี่นับถึงองค์ชายเลยงั้นหรอขอโทษที่ทำตัวเสียมารยาทไปทางน้องเต๋าเนี่ยก็ได้แอบลืมทางพี่ชายอัลเบิร์ตนั่นเองนะครับน้องเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าว่าแต่ว่านะท่านอัลเบิร์ตคล้ายกับโรเบิร์ตก็จริงแต่กินไอ้คนหล่อที่เราตรวจสัมผัสได้นี่มันซึ่งน้องเนี่ยก็คิดว่าทางอัลเบิร์ตนะครับจะคล้ายกับทางโรเบิร์ตเพราะว่าในตอนก่อนหน้านี้นะทางลอยในตัวของเขาได้ก๊อปปี้ทางอัลเบิร์ตแล้วก็ตัวของเขามาผสมกันนั่นเองนะซึ่งมันก็มีคล้ายนิดหน่อยไม่แปลกหรอกนะครับทางลอยในตอนนี้ตัวของเขาที่กำลังแอบฟังอยู่นั้นตัวของเขาก็จะถึงกับงาตกเลยใช้ปานตรวจสัมผัสตัวตนได้ผลกลับกันจนได้ไม่คิดเลยว่าการตรวจสัมผัสของเต๋าจะแม่นยำขนาดนี้น้องกลีมัวเนี่ยก็เลยเตือนไปนะครับว่าถ้าจะมาหยุดใช้ปานตอนนี้ก็น่าสงสัยอยู่นะซึ่งทางลอยเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าช่วยไม่ได้นะเราไปอยู่ในเต็นท์เงียบจนกว่าสัตว์อสูรจะโผล่มาละกันซึ่งพอเขาเข้าเต็นท์มาเนี่ยก็ได้เจอกับน้องซีฟ้านะครับซึ่งน้องในตอนนี้เนี่ยก็ได้กำลังเปลี่ยนชุดอยู่เลยลอยเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะน้องซีฟ้าก็ให้ผลมาว่าเนื่องจากชุดที่สวมมันเปื้อนเลือดเลยก็ต้องเปลี่ยนชุดลอยก็ได้โกรธจัดเลยและทำไมต้องมาเปลี่ยนชุดในเต็นท์ของข้าด้วยล่ะซึ่งเหมือนว่าทั้งน้องซีฟ้าในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยจะมานอนกับทางลอยนั่นเองซึ่งพลทหารข้างนอกนั้นเป็นองครักษ์ของท่านอัลเบิร์ตนะครับเลยมีแต่ทางน้องซีฟ้าที่จะคอยปกป้องท่านลอยทางลอยเนี่ยก็ได้แอบบอกว่าตัวของเขาน่ะข้าน่ะอยู่คนเดียวได้นะน้องซีฟ้าเนี่ยก็ได้มาล็อกคอทางลอยไว้เลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าท่านลอยน่ะอยู่คนเดียวไม่ได้นะข้างนอกมีใยแมวสาวที่น่ารับมือได้ยากกว่าสัตว์อสูรอีกซึ่งก็แน่นอนละครับท่านน้องเต๋าเนี่ยก็ตามกลิ่นอายของทางโรเบิร์ตนะจะมาถึงที่เต็นท์นี้ซึ่งก็คือเต็นท์ลอยนั่นเองซึ่งน้องเปิดมาตรงจังหวะพอดีเลยนะครับทางน้องซีฟ้าเนี่ยก็ได้จับกดทางลอยอยู่นั่นเองน้องเต๋าถึงกับพุ่งเลยนะจังหวะนี้นะน้องซีฟ้าเนี่ยก็ได้ปามีดมาใส่ท่านน้องเต๋าเลยนะครับคือทางน้องเต๋าเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะแต่ทางครูเนี่ยก็ได้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาจนทางน้องลอยของเรานะครับก็เลยแอบหนีไปอยู่กับท่านอัลเบิร์ตนั่นเองโดยลอยตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาน่ะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยอึดอัดก็อยู่ในวังอีกนะพี่อัลเบิร์ตก็ได้แซวไปว่าลอยเองก็ร้ายกว่าที่คิดนะตั้งแต่ซีฟ้าเริ่มติดตามลอยก็เปลี่ยนไปเยอะเลยผู้หญิงคนนั้นก็มองลอยในฐานะผู้ชายคนนึงนะซึ่งลอยในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฮอตเอาเรื่องเลยพี่ชายอัลเบิร์ตเนี่ยก็เลยเตือนครั้งสุดท้ายไปว่ายังไงก็ระวังเอาไว้ด้วยล่ะความสัมพันธ์กับสาวๆเนี่ยน่ากลัวมากเลยล่ะพี่อัลเบิร์ตในตอนนี้นะครับพูดไปเนี่ยก็มือสั่นไปด้วยนะซึ่งทางซีฟ้ากับทางน้องเต๋าเนี่ยก็ทะเลาะกันจนได้เรื่องเลยนะด้วยน้องเต๋านะครับมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าน้องได้รับภารกิจให้ไปซ่อมวิหารซึ่งทางวิหารเนี่ยก็อยู่บนยอดเขาซึ่งทางน้องซีฟ้าเนี่ยก็ได้ไล่ให้น้องเต๋านะรีบไปเลยซะสิแต่พี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้ก่อนนะช้าก่อนนะให้ไปคนเดียวนำอันตรายเกินไปแล้วปราณตรวจสัมผัสของเจ้าก็ทำให้พวกเราอุ่นใจด้วยคิดว่าไงพวกเรามาอยู่เฝ้ายามด้วยกันจนเช้าและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมาซึ่งมันเองก็ได้หน้าตาน่ากลัวมากเลยนะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้พร้อมบวกกันที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและในตอนนี้เมื่อทางเบวูปรากฏตัวออกมาแล้วนั้นพลทหารทุกคนเนี่ยก็ได้มุ่งไปโจมตีทางเบวูเลยนะส่วนทางน้องลอยนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ขออาสาดูอยู่ห่างๆกันละกันซึ่งก็มีทางน้องซิลฟาเป็นคนคอยคุ้มกันอยู่ด้วยน้องลอยก็ได้มองการต่อสู้ของทางเบวูนะแต่ซึ่งในตอนนี้ทางเบวูเนี่ยมันก็ได้รวดเร็วซึ่งก็โคตรเร็วมากเลยจนทางน้องลอยของเราก็ได้สงสัยขึ้นมานะครับว่าตัวใหญ่แต่รวดเร็วเป็นความสามารถที่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะกลีมัวซึ่งน้องกลีม
มองในตอนนี้น้องเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วตาของน้องก็ได้มองไปที่ยอดหอคอยที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกแปลกๆนั่นเองวิหารที่ผุพังนั่นหรือว่าซึ่งในตอนนี้นะถ้าน้องเต่าเนี่ยก็ได้มาร่วมแจมด้วยซึ่งทางน้องเต่าเนี่ยก็ได้ใช้พลังปราณได้เก่งมากเลยแต่พอน้องใช้พลังปราณไปขนาดนั้นแล้วทางเบวูฟเนี่ยตัวของมันก็ได้อึดมากทางพี่อัลเบิร์ตของเราก็ไม่รอช้าได้รีบชักดาบที่ลอยทำมาให้นะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะโทษทีหน้าเบวูฟข้าไม่ได้โกรธแค้นอะไรแต่มีเจ้าอยู่จะทำให้หมู่บ้านละแวกนี้ลำบากที่ทำไปก็เพื่อความสงบสุขของซาลูมลูกไฟอัคคีแผดเผาถึงตัวของเขานะครับก็ได้ใช้พลังไฟซึ่งมันก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยนะซึ่งทางพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็นับได้ว่าโหดมากเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เผาทางเบวูฟจนเกลี้ยงไปเลยนะครับพลทหารทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจนะผสมกับเป็นท่านอัลเบิร์ตเป็นพลังที่สุดยอดยิ่งทางอัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปไม่หรอกเดิมที่พลังของข้าไม่ได้มีขนาดนี้เป็นพอลอยได้ถ่ายโอนพลังเวทลงดาบเวทมนต์เล่มนี้ต่างหากล่ะสำเร็จแล้วล่ะลอยทางกรีมัวก็ได้พูดกับลอยไปว่ายิ่งกว่านั้นนะท่านลอยฉันนึกออกแล้วล่ะวิหารเมื่อกี้ที่เห็นอยู่บนยอดเขานั่นเป็นวิหารที่ไว้ผนึกอสูรและในตอนนี้ทางเบวูฟนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับและทางล้านหลังของมันนั้นก็ได้ปรากฏสัตว์อสูรมากมายซึ่งก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะเสียงของทางเบวูฟเนี่ยก็ได้ดังขึ้นจากพวกมนุษย์ชั้นต่ำเอ๋ยกล้าดียังไงมาทำร้ายพวกพ้องของข้าแล้วก็ได้มีคนนะครับออกมาจากปากของทางเบวูฟนั่นเองซึ่งก็ได้น่ากลัวมากเลยนะนามของมันก็คือว่าเพอร์ซูสนั่นเองสิ่งที่พวกเจ้าต้องชดใช้ขอรับเป็นชีวิตก็แล้วกันและในตอนนี้นะครับพวกสัตว์อสูรทุกตัวนั้นก็ได้พุ่งโจมตีเหล่าทหารซึ่งก็ได้เกิดความวุ่นวายกันมากเลยซึ่งพอพวกทหารโจมตีไปแล้วนั้นก็เหมือนว่าทางสัตว์อสูรเนี่ยก็ได้ต่างฟื้นฟูร่างกายตัวเองอย่างรวดเร็วเลยนะซึ่งก็รับมือยากแล้วล่ะในตอนนี้ซึ่งเบวูฟแบบนี้นะครับต่างจากเบวูฟที่ทางพี่อัลเบิร์ตเนี่ยเคยรู้จักอย่างสิ้นเชิงเลยบางตัวมันจะเป็นลูกผสมอาจจะเป็นการใช้พลังของสัตว์อสูรนั่นก็ได้ทางน้องลอยนะครับในตอนนี้ตัวของน้องก็ได้ซุบซิบกับทางกรีมอร์อยู่นั่นเองเจ้าเพอร์ซูสนั่นเป็นอสูรที่ทำลายผนึกของวิหารออกมาได้สินะนั่นก็เป็นอสูรเหมือนกันรู้จักกันหรือเปล่าทางกรีมอร์นั้นก็เลยบอกกลับไปนะครับว่าไม่นะแต่ว่าเจ้านั่นควบคุมสัตว์อสูรด้วยการเปลี่ยนคุณสมบัติเวทมนต์ซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้เกิดการสนใจขึ้นมาแล้วนะเป็นพลังเวทที่ควบคุมอีกฝ่ายได้ตามต้องการพวกเบวูฟโดนพลังเวทเปลี่ยนคุณสมบัติทำให้คิดว่าเพอร์ซูสนั้นเป็นพ่อแม่แล้วเชื่อฟังคำสั่งพลังเวทถูกส่งผ่านสายควบคุมไม่พอยังช่วยเพิ่มพลังในการฟื้นฟูอีกด้วยเพราะงั้นถ้าไม่จัดการเจ้าเพอร์ซูสกันก่อนก็คงทางน้องลอยนะครับในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ดึงทางกรีมัวออกมาจากเสื้อเลยนะแล้วก็ได้จ้องไปทางกรีมัวก็แน่นอนครับดูสายตาของทางน้องลอยสิทุกคนเนี่ยก็น่าจะเดาออกกันอยู่แล้วนะสอนเรื่องการเปลี่ยนสัญชาตญาณหน่อยสิซึ่งก็มาสอนกันตอนหน้าสิงหน้าขวานเลยนะครับน้องกรีมัวเนี่ยก็เลยบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะไม่ค่อยดีนะดูสิทุกคนกำลังสู้เอาเป็นเอาตายอยู่เลยซึ่งทางลอยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันนี่สิเร็วเข้าซึ่งเจ้าสัตว์อสูรนะครับก็ได้ชี้หน้าด่าทุกคนเลยนะดูเจ้าพวกอ่อนแอนั่นสิถึงจะพอมีพวกที่มีฝีมืออยู่บ้างแต่ที่เหลือก็แค่พวกกระจอกที่หวังพึ่งอาวุธแล้วก็ไอเด็กเหม็นฉี่กับพี่เลี้ยงแล้วทางอสูรนะครับมันก็ได้แซวไปทางซิลฟาไปอ่ะนะเป็นอะไรไปล่ะไอ้หนูที่ยืนอยู่ข้างหลังน่ากลัวจนอึลาดละสิเหนื่อยหน้าดูเลยสินะที่ต้องมาดูแลขยะและประโยชน์แบบนั้นซึ่งทางน้องซิลฟาในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้จะเคลื่อนไหวแล้วนะซึ่งพอน้องเคลื่อนไหวแป๊บเดียวนั้นทางน้องเต่าเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยน้องซิลฟาก็ได้พูดกับลอยไปว่าท่านลอยข้าขอไปดูทางนั้นสักพักได้ไหมซึ่งทางลอยในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้สนใจอะไรแล้วนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้เรียนรู้กับทางครีมอยู่เลยและทางซิลฟานั้นน้องเนี่ยก็ได้ไปยืนต่อหน้าเจ้าสัตว์อสูรแล้วนะสัตว์อสูรได้พูดขึ้นมาว่าทิ้งเจ้าเด็กไร้ประโยชน์น่าเริ่มมาหาข้างั้นหรอทำได้ดีนี่เดี๋ยวข้าจะรับเป็นพวกพ้องน้องซิลฟาก็ได้ขัดไปเลยนะพวกพ้องที่ว่าเนี่ยหมายถึงทุกขยะที่แกเข้าไปอยู่น่ะหรอเหม็นจนจมูกข้าแทบพังแล้วล่ะเอ๊ะแต่ที่เหม็นน่ะคือลมปากของลิงที่อยู่ข้างในสินะรบกวนการหายใจของท่านลอยนะขอข้าทิ้งเลยก็แล้วกันซึ่งทางน้องซิลฟาเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมาแล้วนะครับซึ่งน้องได้ตวัดดาบแป๊บเดียวนะพื้นเนี่ยก็เดินกลับสะเทือนเลยเจ้าสัตว์อสูรนะครับมันก็ได้โกรธจัดเจ้าเนี่ยช่างโง่เขลาแผลของเบวูฟที่พวกแกเผาจนไหม้เกรียมก็ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วด้วยเข้าใจยังตราบใดที่ข้ายังส่งพลังเวทได้พวกพ้องของข้าก็จะมีพลังฟื้นฟูตลอดไม่มีวันตายยังไงล่ะแล้วก็อย่าหวังว่าพลังเวทของข้าจะหมดไปเพราะอสูรก็คือมวลของพลังเวทซึ่งน้องซิลฟาในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะฉันน่ะเหม็นกินปากของแกอย่าพูดมากได้ไหมในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้บวกกันแล้วนะครับซึ่งทางเจ้าอสูรมันก็ได้คลั่งจัดเลยซึ่งน้องซิลฟานั้นน้องเนี่ยก็ได้ลดเร็วเป็นอย่างมากในขณะที่อสูรโจมตีมาอยู่นั้นน้องเนี่ยก็ได้พุ่งตัดขาทั้ง4ขาของเจ้าสัตว์อสูรไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ช่างนะออกมาจากไอ้หน้าขนนั่นจะดีกว่าไหม
มไม่งั้นก็ตามมาไม่ได้นะซึ่งจะสาสูญในตอนนี้ในตัวของมันนะครับก็ได้ใช้พลังเพื่อฟื้นฟูทางล่างของเบวูฟก่อนนะทั้งให้มอนสเตอร์ตัวอื่นนั้นพวกมันถึงได้กลับชะงักไปทุกตัวเลยและบาดแผลของพวกมอนสเตอร์ทุกตัวก็ได้ฟื้นฟูช้าลงแล้วก็เคลื่อนไหวช้าลงด้วยซึ่งมันก็เป็นผลจากทางซิลฟาไปตัดขาใส่ทางเบวูฟนะครับลังหลักนั่นเองทำให้เจ้าอสูรเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการฟื้นฟูเบวูฟที่ตัวเองอยู่นะถ้าอสูรรับมือไม่ไหวจะเกิดช่องโหว่ในทันทีทั้งพี่อัลเบิร์ตนะครับมาเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้สั่งกับทั้งซิลฟาไปว่าจนกว่าพวกเราจะไปสมทบได้ฝากโจมตีอสูรนั้นด้วยตามมาทางฝั่งของลอยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางน้องกรีมัวนะก็ได้สั่งซ้อนทางลอยอยู่เลยกลั้นเปลี่ยนสัญชาตญาณอย่างนั้นก็เป็นวิธีการละเอียดอ่อนมากเจ้าเผอซูดมาถนัดการใช้เวทของตัวเองเปลี่ยนธรรมชาติของสัตว์อสูรให้เป็นไปตามต้องการแล้วมันก็ควบคุมสัตว์อสูรต่ออีกทีแต่ถึงจะเป็นอสูรการจะทำอย่างนั้นพร้อมกันได้ก็ต้องฝึกฝนอยู่พอตัวเลยเอาล่ะเรามาเริ่มจากพื้นฐานด้วยการเปลี่ยนสีของพลังเวทกันก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนรูปร่างแม่ก็กินซึ่งในขณะที่ทางน้องกรีมัวกำลังสอนอยู่นั้นทางลอยก็ได้ทำได้แล้วนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทำดอกไม้ขึ้นมาเลยนะทางกรีมัวก็ได้ถึงกับตกใจเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วงั้นเหรอทางลอยก็ได้อธิบายสรรพคุณไปนะสีชมพูรูปร่างดอกไม้ล่องใส่กลิ่นไปแล้วด้วยทางน้องกรีมัวถึงกับเขินเลยจังหวะนี้โหสมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้สุดยอดไปเลยแล้วทั้งสองคนนะครับก็ได้ดมดอกไม้กันนะซึ่งก็ดมอย่างมีความสุขไปเลยทางฝั่งของซิลฟานั้นในน้องเนี่ยก็ได้กำลังต่อสู้อย่างดูเดือดเลยนะครับซึ่งเจ้าสองคนนี้เนี่ยก็ไม่ดูภาษีภาษาอะไรเลยนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับทางน้องซิลฟาในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ซัดเจ้าอสูรจนเรียบเลยแล้วน้องเนี่ยก็ได้ขอยืมดาบของพวกทหารหนึ่งคนนะซึ่งพอน้องหยิบดาบขึ้นมาน้องเนี่ยก็ได้ต่างเขินเลยนะครับนี่หรอดาบที่ท่านลอยถ่ายองค์พลังเวทเติบโตขนาดนี้เลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ซึ้งใจมากเลยนะครับเจ้าอสูรเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าชักสนใจแล้วสิไอ้หนูที่เจ้าปกป้องด้วยชีวิตงั้นเริ่มจากแยกร่างไอ้หนุ่มนั่นให้เป็นชิ้นๆแล้วเอาเครื่องในมาลองควานหาว่ามีอะไรดีกันแน่แต่ยังไงข้างในตัวก็มีแค่เศษเนื้อที่พร้อมรับประทานแค่นั้นแหละซึ่งน้องซิลฟานะครับมันกินแบบนั้นเนี่ยดูสีหน้าของน้องสิครับน้องเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะซึ่งทางแบร์วูฟเนี่ยตัวของมันนะครับก็ได้งับทางซิลฟาไปแล้วแล้วมันเองก็ได้ใจใหญ่เลยนะเพราะงี้มนุษย์ถึงได้โง่เขายังไงล่ะพูดนิดพูดหน่อยก็เผยช่องโว่ซึ่งน้องซิลฟานเนี่ยก็ได้โกรธจัดแล้วนะครับแต่ตอนนี้คล้ายกันน้องเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในปากของทางแบร์วูฟแล้วน้องเนี่ยก็ได้โจมตีจากข้างในเลยนะครับนี่แกว่าใครเป็นอะไรนะซึ่งน้องก็ได้โจมตีทางแบร์วูฟขาดครึ่งเลยนะครับวิชาดาบคู่แลงกริสมังกรคู่เหินเวหาตามด้วยวิชาดาบคู่แลงกริสซึ่งน้องเนี่ยก็สับเละเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะเจ้าสัตว์อาสูรเนี่ยมันก็ได้โกรธจัดแล้วในตอนนี้เป็นแค่สาวใช้แท้ๆซึ่งทางน้องนะครับก็ได้พุ่งไปปิดฉากทางเจ้าอาสูรทันทีเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ฟันตัวของทางแบร์วูฟหายหมดเลยจนเหลือแต่ทางอสูรแล้วนะครับซึ่งในที่สุดในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะแน่นอนละครับดูสภาพทุกคนสิที่มองดูการต่อสู้ของทางซิลฟาอยู่ทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งนะครับในพลังของทางซิลฟารอบถึงทางกรีมัวด้วยนะในตอนนี้น้องได้พูดขึ้นมาว่าเป็นแค่เศษเนื้อแท้ๆคิดจะแตะต้องท่านลอยหน้าขำให้ปอดโยกเลยว่าจงลิ้มรสดาบของเจ้านายของข้าซะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ซึ่งในตอนนี้นั้นท่านน้องซิลฟาเนี่ยก็ได้กำลังจะปิดฉากทางเจ้าสัตว์อสูรหัวหน้านะครับที่มันเหมือนลิงนะโดยทางด้านของทางพี่อัลเบิร์ตและก็น้องเต๋าทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ช่วยกันนะครับปราบอสูรพวกที่เหลือนะซึ่งในตอนนี้ก็ปราบได้แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าจะติดปัญหาอยู่1เรื่องนั่นก็คือพวกเขานะครับต้องขายจากหัวหน้าเท่านั้นถึงจะทำการปราบสำเร็จลงได้เพราะว่าหากไม่ฆ่าเนี่ยลูกๆนะครับก็สามารถฟื้นขึ้นมาอีกได้ตลอดเลยซึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะไปสนับสนุนทางซิลฟานะครับพวกเขาก็ได้โดนพิษอะไรบางอย่างนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ล้มลงไปกันหมดเลยแน่นอนละครับว่าทางน้องซิลฟาก็ด้วยเช่นกันเจ้าปีศาจลิงนั้นมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าร้อยกว่าปีที่ข้าทำลายผนึกวิหารออกมาได้กล้าดียังไงมาทำร้ายพวกพ้องที่ข้าทุ่มเทเวลาเลี้ยงดูมาทำกันแสบนักนะใหญ่ดาบโสโครกแล้วทางเจ้าลิงนะครับมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางน้องซิลฟาเนี่ยจนน้องซิลฟาเนี่ยกระเด็นตกลงไปในแม่น้ำเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทหารทุกคนเนี่ยรวมถึงพี่อัลเบิร์ตด้วยนะพวกเขาเนี่ยก็ได้หมดแรงและไม่มีแรงจะยืนขึ้นเลยแถมสตีนนั้นก็เลือนลางไปหมดแล้วซึ่งทางเจ้าลิงนั้นมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้ที่สูดดมไอพิษเข้าไปก็จะตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าซึ่งทางน้องซิลฟาในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ดูท่าจะไม่ไหวแล้วนั่นเองน้องซิลฟาได้พูดขึ้นมาว่าก็ว่าอยู่ว่าทำไมกลิ่นแบบนี้นะมันโคตรเหม็นเลยซึ่งน้องเนี่ยก็หยามจัดเลยนะครับจนทางไอลิงบ้านเนี่ยมันก็โกรธจัดแล้วนะมันได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางน้องซิลฟานะครับแต่ทางด้านนั่นเองนะทางน้องเต๋าเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยป้องกันไว้ก่อนซึ่งน้องเต๋าเนี่ยก็เจ็บพอตัวเลยซึ่งเจ้าปีศาจลิงเห็นแบบนั้นนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ตกใจนะว่าทางน้องเต๋าน่ะทนพิษได้ยังไงน้องซิลฟาเนี่ยก็ถึงกับพูดกับน้องเต๋าไปเลยว่าไม่ได้ขอให้มาช่วยนะฉันน่ะยังไหวอยู่แต่สภาพน้องนะครับก็ได้ตัวสั่นไปหมดแล้วนั่นเองแถมยังไล่ให้น้องเต๋าเนี่ยให้รีบใส่หัวไปซะด้วยน้องเต๋าเนี่ยก็ได้ฉุนจัดเลยนะครับยังมาโกหกเลยนะถ้ายังขยับไหวก็รีบหนีไปซะซึ่งทางน้องซิลฟาเนี่ยก็พูดใส่น้องเต๋าแบบนี้เช่นกันนะครับซึ่งทางคู่เนี่ยก็ไม่ยอมหนีเลยนะน้องซิลฟาเนี่ยก่อนจะล้มลงนั้นน้องก็ได้พูดกับน้องเต๋าไปว่าหนีไปแล้วก็พาท่านลอยไปด้วยซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้หมดสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือทางฝั่งของน้องเต๋าเนี่ยที่หนึ่งกับเจ้าลิงนะเจ้าสัตว์อสูรนะมันก็ได้ตกใจนะครับว่าทางน้องเต๋านะทนอยู่ในพิษของมันได้ยังไง
ไงแล้วมันเนี่ยก็ได้วาร์ปเข้ามาข้างหลังของทางน้องเต๋าแล้วก็ได้พูดข้างหูน้องไปว่าทำไมเจ้ายังไม่ตกอยู่ในการควบคุมของข้าล่ะแล้วมันเนี่ยก็ได้จับทางน้องเต๋านะครับแหวงขึ้นบนฟ้าแล้วก็ต่อยไปที่หลังเลยอ่ะนะจนน้องถึงกับจุกเลยทีเดียวแล้วมันเนี่ยก็จับน้องลอยฟ้าไปเลยเจ้านี่ใช้วิธีหายใจแปลกๆสินะก็เลยปิดกั้นการสูดไอพิษเอาไว้ซึ่งในตอนนี้นะครับถ้าอากาศเนี่ยของน้องเต๋าก็จะไม่พอแล้วนะน้องเต๋าก็ทนไม่ไหวแล้วนั่นเองเจ้าปีศาจลิงมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าอุตส่าห์ขยับได้ทั้งทีน่าจะหนีไปคนเดียวซะสิหรือว่าอยากเป็นพวกพ้องของข้าขนาดนั้นเลยงั้นหรอซึ่งมันเนี่ยก็ได้แลบลิ้นหน้ากรอมาเลยนะครับจนน้องเต๋าเนี่ยทนไม่ไหวนะได้เอาศอกยัดหน้าใส่มันเลยอย่ามาดูถูกกันนะไอตัวอัปลักษณ์ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บ้าคลั่งแล้วนะครับน้องเนี่ยก็ได้ทำการสวนกลับคืนนะคนบ้านหนุ่มหล่ออย่างฉันน่ะจะให้ทิ้งหนุ่มหล่อแล้วหนีไปได้ยังไงซึ่งบนมือของน้องนะครับก็ได้มีสายฟ้าเนี่ยพุ่งเข้ามานะแล้วน้องเนี่ยก็ได้ชาร์จพลังโจมตีใส่เจ้าลิงเนี่ยจนมันกระเด็นลงบนน้ำเลยนะครับซึ่งนี่นั้นเป็นท่าแม่ตายของน้องเต๋านั่นเองแน่นอนนะครับว่าการที่น้องเต๋าเนี่ยใช้ท่าแม่ตายนั้นผลข้างเคียงมันก็รุนแรงพอตัวเลยเพราะมันทำให้น้องนั้นใช้ท่าที่โคตรเปลืองแรงมากแถมต้องรีบปรับการหายใจแล้วโจมตีต่อเท่านั้นแต่ใช่ละครับถ้าน้องเต๋าเนี่ยก็ได้โดนสัตว์อสูรนะพุ่งเข้ามาโจมตีจากด้านหลังซึ่งเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะฟื้นมากันแล้วนะครับเจ้าลิงเนี่ยมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าหนุ่มหล่อที่ว่าเนี่ยใครกันเอ่ยเท่าที่ข้าเห็นน่ะก็มีแต่พวกขยะไร้ค่าที่นอนล้มหมดสภาพนะตรงกันข้ามกับพวกพ้องของข้าเลยที่ยอมลุกขึ้นเพื่อข้าตลอดหล่อเท่กว่าเยอะเลยว่าไหมแล้วมันนะครับก็ได้ใช้พลังไอพิษนะครอบงำน้องเต๋าเต็มรูปแบบเลยซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเต๋าเนี่ยก็จะทนไม่ไหวแล้วนั่นเองเจ้าลิงเนี่ยมันก็เลยพูดน้อมน้าไปว่ามาสิเจ้าก็อยากอุทิศตัวเองเป็นพวกพ้องของข้าใช่ไหมล่ะและน้องเต๋าเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ได้เข้าใจผิดจริงๆเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองแม้จะอยู่ท่ามกลางอากาศเหม็นเน่าก็ยังสัมผัสได้ชัดเจนราวกับแสงอาทิตย์ทำให้ฉันแกร่งกล้าหนุ่มล้อน่ะกำลังมาแล้วกำลังจะมาซัดหน้าแกในตอนนี้แหละซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แลบลิ้นใส่ด้วยนะครับก่อนจะโดนงับไปอ่ะนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางแก๊งลิงเนี่ยหรือว่าแก๊งอสูรนั้นพวกมันเนี่ยจะทำการล้มทางกองทัพได้เสร็จหมดแล้วนะครับซึ่งเขาเละเป็นโจ๊กหมดเลยอ่ะนะสุดท้ายก็เป็นแค่มนุษย์ชั้นต่ำที่เข้ามาถึงอสูรอย่างข้าแล้วทางจันลิงนะครับมันก็ได้ไปจับทางน้องซิลฟาขึ้นมานะยกเว้นใหญ่นี่ที่พอเติมเต็มพวกพ้องที่ข้าขาดไปได้ถึงต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ก็เป็นนักดาบที่มีค่าพอข้าจะจับเจ้าอาบไอพิษให้เจ้ากลายเป็นพวกพ้องของข้าจนวันตายเลยซึ่งทางลอยนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้กำลังเล่นน้ำกับทางน้องกลีมัวอยู่เลยอ่ะนะซึ่งก็สนุกกันอยู่2คนเลยน้องลอยได้พูดกับเจ้าลิงไปว่าคงทำให้พวกแบร์วูฟเชื่อฟังได้วิธีนั้นสินะซึ่งเจ้าลิงเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะครับมันเนี่ยก็ได้พูดไปอ่ะนะความจริงก็แค่ฆ่าพ่อแม่ของพวกแบร์วูฟและจับลูกมันมาอาบไอพิษให้คิดว่าข้าคือพ่อแม่ยังไงล่ะทั้งที่ข้าเป็นคนฆ่าแท้ๆไม่มีใครต้านทางไอพิษของข้าได้หรอกซึ่งถามน้องลอยของเราในตอนนี้นะครับขณะที่ไอลิงเนี่ยมันกำลังบ่นอยู่นั้นน้องลอยเนี่ยก็ไล่บรรลุพุงของสัตว์อสูรตัวที่เหลืออ่ะนะแล้วก็ได้พูดไปว่าอมหิตชมัดแกเนี่ยซึ่งเจ้าลิงดูเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวนะเจ้าหนูนั่นน่ะทำไมเจ้าถึงขยับตัวได้ปกติท่ามกลางไอพิษของข้าล่ะซึ่งถามน้องลอยเนี่ยก็ได้ทำหน้างงๆนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่รู้สิทำไมกันนะซึ่งไอลิงเนี่ยก็ได้ถึงกับงานตกแล้วในตอนนี้นี่เจ้าอาบไอพิษของข้าไปแล้วมาย้อนว่าไม่รู้อีกงั้นหรอและดูเหมือนว่าทางเจ้าปีศาจลิงนะครับจะสังเกตเห็นทางน้องกรีมัวด้วยอ่ะนะแล้วก็ได้ตะโกนไปว่าแกน่ะที่อยู่ตรงนั้นดูดีๆแล้วเป็นสัตว์อสูรไม่ใช่หรอหรือว่าแกคอยปกป้องเจ้าเด็กนั่นอยู่หรอไม่เคยได้ยินเลยว่ามีอสูรที่คอยรับใช้มนุษย์อยู่ว่าแต่รูปลักษณ์อัปลักษณ์นั้นมันคืออะไรโหคิดว่าตัวเองแบ๊วนักหรอซึ่งทุกคนดูสีหน้าของทางน้องกรีมัวสินะครับน้องเนี่ยก็ได้เส้นเลือดขึ้นหน้าแล้วอ่ะนะซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางน้องกรีมัวเนี่ยจะเป็นฝ่ายออกโรงเองอ่ะนะแกเนี่ยแกมันช่างแต่ไม่เอาละช่างมันซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยดูเหมือนว่าทางกรีมัวนะครับจะคิดแผนอะไรออกนั่นเองตอนแรกตั้งใจจะให้คำแนะนำในฐานะอสูรเหมือนกันแต่แกนะก็แค่แอบมาที่ได้แต่เฮาซึ่งไอ้ลิงเนี่ยมันก็ได้โกรธจัดเลยนะครับอย่างแกเนี่ยอย่ามาพูดจัดการมันซะพวกพ้องของข้าเอ้ยสุสัตว์อสูรน่ะทุกตัวนะครับมันก็ได้ลุมโจมตีมาที่ทางลอยอ่ะนะทางลอยเนี่ยก็ได้คิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาลองเปลี่ยนสัญชาตญาณกันเถอะซึ่งอสูรเนี่ยมีหลายตัวเลยนะครับทางน้องกรีมัวเนี่ยก็ได้เตือนไปว่าอาจจะต้องใช้พลังเวทเยอะพอสมควรซึ่งทางลอยตัวของเขาก็ไม่แคร์อะไรอยู่แล้วนะตัวของเขาได้รวบรวมพลังเวทนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ค่อยถนัดด้วยสิการแปลงพลังเวทเนี่ยถ้าให้นึกก็ประมาณนี้สินะความเมตตาความอบอุ่นและฐานะนั่นเองนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เต็มไปหมดเลยซึ่งพวกสัตว์อสูรนั้นจากที่โหดเหี้ยมเนี่ยก็กลายเป็นบ้องแบ๊วกันทุกตัวเลยนะเอาง่ายๆว่าในตอนนี้นั้นบริเวณรอบๆเนี่ยกลายเป็นทุ่งลาเวนเดอร์แล้วนั่นเองจนทางไอลิงถึงกับตกใจเลยนะครับว่าบ้านะนี่มันทำอะไรกันเนี่ยซึ่งในตอนนี้น้องลอยเนี่ยก็ได้เล่นกับพวกสัตว์อสูรมันกับสัตว์เลี้ยงเลยนะครับโอ้นี่ฉันขโมยอำนาจของการควบคุมแบร์วูฟจากสัตว์อสูรได้ด้วยงั้นหรอสำเร็จแล้วล่ะกรีมัวเนี่ยก็ได้เคลิ้มตามไปด้วยเลยนะครับเพราะทุกคนได้รับพลังจากท่านลอยก็มาออดอ้อนกันใหญ่เลยจะพวกใจง่ายเอ้ยซึ่งทางกรีมัวเนี่ยก็ได้เข้ามาเกาะมองทางลอยด้วยอ่ะนะซึ่งน้องเนี่ยก็จะไม่รู้ตัวนะครับว่าน้องเนี่ยต้นพลังนั้นไปด้วยนั่นเองและทางลอยของเรานั้นก็ได้ไปหาหมาตัวนึงแล้วก็ได้บอกว่านี่เจ้าหน้าคายออกมาหน่อยสิอ้าปากนะอ้าปากซึ่งทางน้องหมาเนี่ยก็ได้อ้าปากนะครับและทางน้องเต๋าเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาซึ่งก็ปลอดภัยแล้วนะครับน้องเต๋าหน้าทางลอยเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อคลุมให้เจ้าลิงนะครับตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้บ่นไปว่าเปลี่ยนพลังเวทมหาศาลของข้าให้กลายเป็นสวนดอกไม้ในพริบ
ต่างกันหรอต่างนักเวทนี่ฝีมือไม่เบาเลยและดูเหมือนว่าทางเจ้าลิงนะครับมันได้ใช้พิษเนี่ยทำการปลุกอนาให้สายอสูรของมันตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าดูเหมือนมันจะเปล่าประโยชน์นะครับน้องกรีมอร์ได้พูดเตือนไปว่าตื่นเต็มตาแล้วล่ะเพอร์ซุสเอ๋ยจะพวกนี้นึกออกแล้วล่ะทั้งศักดิ์ศรีของสัตว์อสูรทั้งเรื่องที่แกไปฆ่าพ่อแม่มันและสัตว์อสูรนะครับมันก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางเจ้าลิงเลยนะหรือว่าเจ้าเพอร์ซุสนั่นเองแต่ว่าทางเพอร์ซุสนั้นตัวของมันเนี่ยดูเหมือนจะต้านไม่ได้นะครับใจวอนบาทานนักหน้าไอ้หมาฆ่าถนนพอมันได้ทำร้ายลูกน้องของมันอย่างบ้าคลั่งเลยพร้อมกับด่าทอไปมากมายเลยนะครับซึ่งพวกมันในตอนนี้นะพวกมันเนี่ยก็ได้หมดสภาพแล้วนั่นเองเจ้าเพอร์ซูสมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าแกจะขัดขวางแผนการของข้าแล้วก็จะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นแค่นักเวทต่อให้แกใช้พลังเวทขนาดไหนพลังเวทก็ทำอะไรสัตว์อสูรอย่างข้าไม่ได้หรอกถ้าน้องลอยเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาได้นะครับว่าก่อนหน้านี้น่ะทางกรีมัวร์เนี่ยก็บอกเรื่องนี้มาแล้วว่าอสูรน่ะไม่ตายเพราะพลังเวททางกรีมอนเนี่ยก็เลยแก้ต่างไปเลยครับว่าก็แค่ไม่เคยมีตัวอย่างนะซึ่งผมคิดว่าไอ้ทางเพอร์ซุสนี่แหละตัวอย่างที่ดีเลยนะและทางเพอร์ซุสนั้นมันก็ได้อ่านพลังของมันนะครับเพื่อจะโจมตีทางลอยไปนะจงลิมลดความสิ้นหวังซะนี่คือพลังที่แท้จริงของข้าหลังหยุดแบ่งพลังให้สัตว์อสูรยังไงล่ะแล้วต้นไม้ใบหญ้ารอบๆนะครับมันเนี่ยก็ได้เหี่ยวเฉาไปหมดเลยซึ่งพลังพิษของไอ้มอนี่เนี่ยมันโคตรจะแก่งกล้าเลยนะทางลอยในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชักคึกแล้วนั่นเองชักน่าสนใจแล้วสิทำไมนายถึงไม่ตายนะหรือว่าแค่ตายยากเฉยๆแล้วถ้าไม่ตายจะทนได้แค่ไหนกันนะซึ่งออร่าสีดำภายในตัวของทางน้องลอยเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งบรรยากาศรอบๆนั้นก็กลายเป็นมืดสนิทไปเลยจนทางน้ำมูกน้ำลายของทางจะเผยสุดในตอนนี้มันก็ได้ไหลออกมาแล้วนะซึ่งก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเสียงของทางกรีมอร์ได้พูดขึ้นมาว่าเข้าใจหรือยังล่ะเพอร์ซุสว่าทำไมพลังเวทของแกถึงทำอะไรเจ้านี่ไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางกรีมอร์เนี่ยดูเหมือนว่าน้องนะจะถามทางลอยไปว่าเหตุผลที่ปกปิดพลังน่ะคืออะไรงั้นหรอลอยเนี่ยก็ให้ผลมาว่าเพราะมันสะดุดตายังไงล่ะลำบากอยู่นะที่ต้องใช้ชีวิตปกปิดพลังเวทตัวเองไปด้วยซึ่งทางน้องกรีมอร์ถึงกับขนลุกเลยนะครับในตอนนี้นะนั่นแหละเหตุผลไม่มีที่ว่างพอให้พลังของเราแทรกซึมยังไงล่ะไอพิษของแกน่ะเป็นแค่พลังกิ๊กก๊อกของพวกเราแต่แรกแล้วและในตอนนี้นะครับทางลอยของเราเนี่ยก็ได้เข้าห้วงไปแล้วนะมีเวทมนต์ที่อยากลองอยู่เยอะพอดีเลยข้าดีใจจังเลยนะคุณอสูรถ้าเป็นแกข้าน่าจะยิงพลังเวทได้โดยไม่ต้องเกรงใจทางน้องอสูรนะครับหรือว่าทางน้องเพอร์ซุสของเรานั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ถึงกับสั่นกรอบเป็นอย่างมากเลยนะว่าอะไรกันเนี่ยปริมาณพลังเวทมหาศาลผิดปกติแบบนี้ข้าแค่ฝันร้ายใช่ไหมล่ะซึ่งในตอนนี้ทางน้องลอยของเรานะครับน้องเนี่ยมันก็ได้คลั่งไปแล้วนะแน่นอนว่าในตอนนี้นั้นไม่มีใครสามารถหยุดน้องได้นั่นเองและอยู่ดีๆนะครับก็ได้มีบาเรียวงหนึ่งเนี่ยถูกกางขึ้นมาแต่ว่าทางเจ้าเพอร์ซุสเนี่ยก็ได้หลบได้แล้วมันก็ได้คิดขึ้นมาว่าทำไมถึงกางบาเรียให้ข้าล่ะว่าแต่หมอนี่ไปไล่เวทเอาตอนไหนเนี่ยและดูเหมือนว่าทางเพอร์ซุสมันจะคิดขึ้นมาได้นะครับว่าอย่างนี้นี่เองเจ้านี่นะมันได้คิดจะสู้กับข้าเจ้านี่มันอยากขังข้าไว้ในกรงต่างหากซึ่งทางลอยในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ระเบิดพลังสุดพลังเลยนะครับแล้วก็ได้คลั่งหนักจัดเลยพร้อมกับขำไปด้วยนะน้องได้กางบาเรียเวทนะครับเพื่อขังไอ้เจ้าเพอร์ซุสนะซึ่งน้องเนี่ยมันก็ได้ใช้บาเรียหลายอันมากเลยจนเจ้าเพอร์ซุสนั้นมันก็ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าไม่ผิดแน่นี่มันบาเรียไว้สำหรับขังถ้าข้าโดนเข้าแล้วก็คงไม่ได้ออกมาอีกซึ่งทางเพอร์ซุสนั้นมันก็ได้หนีตายเลยนะครับซึ่งทางน้องร้อยเนี่ยก็ได้กางบาเรียเป็นร้อยอันเลยนะในตอนนี้เพื่ออะไรจับทางเพอร์ซุสนั่นเองถ้าน้องกรีมอร์เห็นสถานการณ์แบบนี้น้องก็ได้คิดขึ้นมาว่าท่านลอยเนี่ยใช้พลังเวทพร้อมกันได้กี่บทกันแน่น้องลอยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้ารวมเวทที่ต้องใช้เวลาด้วยก็คงประมาณ20บทถ้ามีกรีมอร์ด้วยจะมากกว่านี้นะแน่นอนนะครับทางน้องกรีมอร์เนี่ยก็ได้เข้าไปสิงที่มือของทางน้องลอยนั่นเองและทั้งคู่นั้นก็ได้ทำการรายเวท3บท4บทพร้อมกันเลยนะครับซึ่งก็จากพลังเมื่อกี้เนี่ยมันก็ได้คูณ2เข้าไปอีกทางบาเรียมันก็ได้โผล่มาเต็มไปหมดเลยจนเจ้าเพอร์ซุสนั้นเกือบหนีไปไม่รอดเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้บินหนีบ้างดำน้ำหนีบ้างแต่จากสภาพนะครับมันคงหนีไม่รอดแน่นอนน่าขยะแขยงความเร็วในการไล่ไปนี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ข้าก็หลบได้อยู่นะข้านี่แม่งโคตรเก่งเลยว่าซึ่งมันก็ยังมีหน้ามาชมตัวเองอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้น้ำมันเนี่ยก็ได้โดนจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองพลังเวทรูปแบบปรับพื้นที่โดมแยกมิติซึ่งในตอนนี้นะทุกคนดูสีหน้าของทางน้องลอยสิครับน้องเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความสุขมากเลยที่จับทางเพอร์ซุสได้นั่นเองซึ่งเจ้าเพอร์ซุสเนี่ยก็ได้ถึงกับดาวเลยนะครับว่าไม่ตลกเลยนะเว้ยนี่เจ้าแค่จะทำอะไรกับข้านะแล้วทางน้องลอยของเราตัวของน้องเนี่ยก็ได้คิดอะไรขึ้นมาได้แกน่ะไม่ใช่แค่ฆ่าพ่อแม่ของแบร์วูฟเห็นชัดว่าในฝูงอ่ะมีสัตว์อสูรที่รูปร่างที่ไม่ใช่หมาป่าอยู่ด้วยทดลองเอาสัตว์อสูรมาผสมกันสินะอย่างแกที่จับเจ้าพวกนั้นมาทดลองนับไปทวนหน้าไม่ต้องเว้ยวายหรอกและทันใดนั้นเองนั้นทางน้องลอยของเรานะครับก็ได้สร้างอาณาเขตเร่งความเร็วสูง
ตอนนี้นะครับทางน้องลอยของเรานั้นก็ได้ท่องบทรายเวทเนี่ยเรียกได้ว่านับได้เป็นร้อยบทเลยนะครับจนเจ้าเพอร์ซุสเนี่ยถึงกับอ้อนวอนเลยนะว่าช้าก่อนนะช้าก่อนเว้นก่อนก็ได้ตอนที่ข้าเข้าของโลกใบนี้สำเร็จนะข้าจะมอบตำแหน่งสำคัญให้เจ้าเงินด้วยนะผู้หญิงด้วยนะเจ้าต้องการสิ่งใดกันล่ะซึ่งแน่นอนแล้วครับน้องลอยในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วนะน้องได้รายเวทอย่างเดียวเลยเจ้าลิงมันก็ได้สารภาพมาว่าความจริงแล้วข้าก็ยังไม่รู้หรอกข้าก็ไม่เคยโดนพลังเวทระดับเจ้ามาก่อนพองั้นมีโอกาสตายได้เลยนะและในตอนนี้นะครับท่าน้องลอยของเราเนี่ยก็ได้ลายเวทดินน้ำลมไฟเวทคันสุดแห่งท่าทั้ง4ซึ่งน้องนะครับก็ได้ไล่วนร้อยรอบตามลำดับภายใต้อนาเขตเร่งความเร็วสูงทำให้ลายเวทได้เร็วขึ้น3เท่าแน่นอนละครับสภาพในตอนนี้นะผมคิดว่าจะเพอร์ซูดเนี่ยคงไม่รอดเป็นแน่เลยน้องลอยได้พูดขึ้นมาว่าใน1นาทีได้ประมาณ240บทสวยจังเลยนะทำต่อสัก30นาทีก็แล้วกันซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทำอย่างนั้นไปสักพักเลยนะครับจนตัดมาอีกทีนะน้องลอยของเราเนี่ยน้องก็ได้สติกลับคืนมาแล้วน้องเนี่ยก็ได้โบกมือทักทายนะครับทางเจ้าเพอร์ซุดไปว่ายังอยู่หรือเปล่าสภาพแบบนี้มองเทงแล้วมั้งยังไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำน้องกรีมอร์ได้พูดขึ้นมาว่าความจริงพลังเวทน่ะก็มีผลกับอสูรอยู่นะคล้ายกับมนุษย์ที่รู้สึกไม่ดีเวลาเจอเสียงหรือแสงที่มากแต่ถ้าโดนเข้าไปเต็มๆต่อเนื่องขนาดนั้นก็คงกลายเป็นตามสภาพนั่นแหละนะเจ้าเพอร์ซุดได้บ่นไปว่าร้อยกว่าปีที่ข้ามีชีวิตมาไม่ว่าจะเหนื่อยยากขนาดไหนข้าก็ยังใช้งานสัตว์อสูรเพื่อที่จะครองโลกแต่ทำไมเจ้าพวกนั้นถึงทรยศข้าล่ะพังหมดเลยแต่ทันนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าทั้งพวกทหารนะครับหล่อนหนุ่มพี่อาเบิร์ตด้วยนะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วทางน้องลอยเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแย่แล้วล่ะทุกคนเริ่มฟื้นกันแล้วซึ่งน้องมันเนี่ยก็รีบตีเนี่ยเลยนะครับไปช่วยพี่อาเบิร์ตคนแรกเลยกรีมอนได้พูดกับทางเพอร์ซุสไปว่าแต่ที่ข้าคิดนะเพอร์ซุสคนที่เอาแต่พูดว่าเหนื่อยยากนะไม่มีใครอยากติดตามหรอกนะเพราะการได้อยู่กับคนที่เพลิดเพลินไปกับทุกอย่างน่ะสนุกกว่ายังไงล่ะอย่างน้อยเจ้านั่นน่ะก็ได้ทำสิ่งที่ชอบเพราะงั้นทุกคนถึงได้แลล้อมเจ้านั่นแต่ข้านั้นไม่ใช่หรอกนะซึ่งทางกรีมอนก็ได้แอบเขินด้วยนะครับซึ่งก็น่ารักมากเลยข้าน่ะกำลังสะสมพลังเพื่อเอาคืนเจ้านั้นสักวันซึ่งในตอนนี้ทางเพอร์ซุสเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะมันได้ทิ้งท้ายกับทางน้องกรีมัวไปว่าที่ข้าแพ้ก็เพราะไม่มีความสนุกสินะงั้นขอฝากด้วยนะความฝันที่ยิ่งใหญ่ของข้าเอ๋ยและในตอนนี้นะครับทางน้องกรีมัวก็ได้ดูดพลังของทางอสูรเนี่ยมาเข้าปากน้องนะและในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้มีพลังเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วพลังเวทของเจ้าทำให้ข้าฟื้นฟูนิดหน่อยแล้วคราวนี้แหละจะต้องเอาคืนไอเด็กนั่นให้ได้สึกตัวของทางกรีมัวเนี่ยก็ได้ชะงักไปนะครับแต่พลังในตอนนี้น่ะก็ยังไม่น่าควรจะเด็กนั่นได้หรอกนะและการต่อสู้ก็ได้จบลงไปด้วยดีนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่เมืองกันเรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยรอต้อนรับท่านอัลเบิร์ตเต็มไปหมดเลยซึ่งก็มีชูป้ายด้วยนะทางชาวเมืองเนี่ยก็ได้คลั่งจัดเลยนะครับแต่สภาพนะครับทางอัลเบิร์ตได้พูดขึ้นมาว่าว่าแล้วเชียวน่าจะให้เตรียมรถม้าไว้ซึ่งชาวเมืองทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะว่าเด็กที่นั่งอยู่หลังอัลเบิร์ตเนี่ยคือใครงั้นหรอซึ่งก็ไม่มีใครสนใจทางน้องลอยของเราเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าหาเทียบกับท่านอัลเบิร์ตแล้วน่ะยังไงน่ะก็กินขาดแน่นอนละครับท่านน้องซีฟ้าเมื่อน้องได้ยินแบบนั้นน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับฉุนจัดเลยนะและภาพนั้นก็ตัดไปที่ทางปราสาทซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มารายงานกับท่านพ่อของพวกเขานะครับว่าพวกเขาน่ะปราบอสูรได้แล้วซึ่งท่านพ่อเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมนะว่าเก่งมากแต่ถึงกันนั้นจะมีสถานะไปถึงองค์ชายการพาแค่องครักษ์ไปนั้นนับว่าเป็นการกระทำที่ไม่รอบคอบเสียเลยแล้วนับประจนภัยเต๋ากับโรเบิร์ตที่มาช่วยลบล่ะพี่อัลเบิร์ตได้พูดขึ้นมาว่าตั้งแต่ที่พวกเราฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่เห็นตัวอัลเบิร์ตเลยเต๋าเนี่ยก็ไม่เห็นเช่นกันนะครับซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้นะท่านน้องเต๋าเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้คิดว่าอัลเบิร์ตน่ะมาช่วยแน่นอนเพราะว่าน้องน่ะสัมผัสได้โรเบิร์ตโคตรอสูรลงได้คงตั้งใจจะมาช่วยฉันสินะแต่ว่านะเสื้อคลุมนี่มันซึ่งมันก็เป็นเสื้อคลุมของทางน้องลอยนะครับน้องลอยเนี่ยก็ได้กลิ่นชิบหายแล้วนะน้องเนี่ยก็เลยโกหกน้องเต๋าว่านั่นน่ะโรเบิร์ตอยู่ทางโน้นซึ่งน้องเต๋าเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าป่าไปเลยนะครับเพื่อไปตามหาโรเบิร์ตนั่นเองแต่มาได้ปัจจุบันนะพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้รายงานไปว่าเธอไปตามหาโรเบิร์ตโดยที่เรายังไม่ได้ขอบใจทันพอเนี่ยก็ได้บอกว่าสองคนนั้นช่วยไม่ได้สินะโดยเฉพาะนักเพื่อนที่ชื่ออัลเบิร์ตนั่นพลังเวทของเขาน่าสนใจจริงๆพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ผลการในครั้งนี้น่ะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งพอลอยเลยนะขอเสนอความเห็นพะยะค่ะทันพอให้โอกาสลอยมีสิทธิ์ในการครองบัลลังก์ด้วยเถอะครับการที่พวกเราปราบสัตว์อสูรทั้งฝูงโดยที่ไม่มีใครต้องสละชีวิตเป็นพ่อลอยที่ถ่ายโอนพลังเวทลงอาวุธให้โดยความสามารถและความพยายามที่ไม่ย่อท้อจึงเหมาะสมกับบัลลังก์ทันพอเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าแต่ว่าเจ้าน่ะอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มไม่ใช่หรอสื่อทางพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้เท่มากเลยนะครับถ้าไปกล้าทำให้อาณาจักรดีขึ้นแม้ข้าไม่ได้เป็นราชาก็ไม่เสียใจพวกเราควรเลือกสิ่งที่สมควรที่สุดให้แก่อาณาจักรการตัดสินเพียงเพราะเรื่องอายุนั้นเป็นสิ่งที่สมควรแล้วหรือแน่นอนว่าพี่น่ะไม่ยอมแพ้น้องหรอกนะทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้ถามเช็คกับทางลอยไปนะครับว่าลอยเอ๋ยหากเป็นเช่นนั้นลองรอมดูไหมชิงบัลลังก์กับพี่ของเจ้านะทางลอยตัวของเขานั้นก็ได้บอกไปว่าขอปฏิเสธด้วยคำเคารพพะยะค่ะซึ่งก็โคตรพีคเลยนะตั้งมาทางสวนด้านนอกนะครับทางน้องลอยของเราเนี่ยก็ได้เล่นกับน้องหมาอย่างมีความสุขเลยซึ่งดูเหมือนว่า
ทางแบร์บุ๊บตัวนึงนะครับจะตามเข้ากลับมาด้วยนั่นเองซึ่งแบร์บุ๊บตัวอื่นนั้นกลับป่ากันหมดแล้วแต่เจ้าตัวนี้นะครับก็ตามมาตัวเดียวนั่นเองจะว่าไปนะรู้สึกดูขนนุ่มฟูน่ารักขึ้นมากเลยทางน้องกรีมอนเนี่ยก็ได้แอบน้อยใจนะครับว่าที่ตอนกับฉันมาเห็นเล่นอย่างนี้เลยน้องเนี่ยก็ได้พองขนฟูขึ้นมาเลยนะความดูร้ายหายไปเพราะพลังเวทของท่านลอยแน่เลยซึ่งลอยเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับที่ทางกรีมอนก็ฟูด้วยงั้นหรอแล้วทั้งสามคนน่ะก็เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะทางน้องสีฟ้าเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาทางลอยด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มาพูดคุยต่างๆนานากับทางน้องลอยเลยนะครับซึ่งก็มีทางกรีมอนที่มองดูอยู่นั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่สนใจมีแต่เวทมนต์งั้นหรอให้ตายสิบ้าเวทมนต์จริงๆเลยปฏิเสธในการสืบบัลลังก์หน้าตาเฉยซะงั้นซึ่งในตอนนี้นะครับท่านพ่อกับท่านพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้กำลังมองดูอยู่เลยทั้งสองคนได้พูดคุยกันว่าลอยเนี่ยช่างถ่อมตนจริงๆพี่ชายของเขาเนี่ยก็เลยสอนกลับไปว่าไม่หรอกพะยะค่ะอย่างลอยไม่น่าหยุดแค่ตำแหน่งราชาของอาณาจักรแบบนี้ได้เส้นทางต่อจากนี้ของลอยน่ะต้องไปไกลกว่านี้แน่นอนแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6ในตอนนี้นะครับตัวของทางลอยเนี่ยก็ได้ลองสั่งการทางแบร์บูบานะที่เขาเนี่ยจับมาได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ลองสั่งการท่าเบสิกดูนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทำได้หมดเลยซึ่งถ้าเป็นคำสั่งง่ายๆเนี่ยก็จำได้ทันทีแต่ถ้าสั่งแบบเช่นสั่งให้วิ่งวนรอบสนาม3รอบแล้วเฮาโดยเพิ่มรายละเอียดสื่อสารเช่นเรื่องความเร็วเรื่องสถานที่วิธีการเฮาต้องทำยังไงกันนะลองได้คำสั่งเป็นอัคราเวสใส่เล่าเหมือนกันดูท่าจะไม่เข้าใจอัคราเวสที่สั่งไปนะซึ่งลอยเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้ลองเขียนอัคราเวสให้กับน้องแบวูบดูนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เต้นท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันก็ผิดวิสัยมากเลยซึ่งทางซิลฟาก็เลยให้คำแนะนำไปว่าหากเป็นเช่นนี้น่ะลองให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์อสูรมาให้คำแนะนำดีกว่านะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงคนนึงนะครับซึ่งคนที่ถนัดเรื่องแบบนี้นั้นก็มีแค่คนเดียวเธอนั่นอยู่ส่วนบนหอคอยของท่านอลิเซ่และในตอนนี้นะครับทางลอยและก็ทางแบวูบซิลฟาทั้ง3นั้นได้มาถึงที่หอคอยกันแล้วซึ่งภายในหอคอยนั้นก็มีสัตว์เต็มไปหมดเลยพร้อมกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทางกริมมวนเนี่ยก็เลยถามกับทางลอยไปนะครับว่าเจ้าของหอคอยแบบนี้เป็นคนยังไงกันนะอลิเซที่ว่าเนี่ยลอยเนี่ยก็ได้บอกกับทางกริมมวนไปว่าองค์หญิงลำดับที่6แห่งซาลูมอลิเซเดอซาลูมเป็นพี่สาวข้าอยู่3ปีนะอย่างที่เห็นแหละทันพีรักสัตว์สุดไปเลยทั้งหมาแมวสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานเรียกแม้กระทั่งสัตว์อสูรบนหอคอยนี้ด้วยและทันใดนั้นเองนั้นทางอลิเซนะครับน้องเนี่ยก็ได้วิ่งลงมาแล้วก็กระโดดเข้ามากอดทางลอยเลยนะซึ่งเหมือนว่าน้องอลิเซนั้นจะดีใจมากเลยที่เจอลอยนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กิ้งไปกิ้งมาบนพื้นไปเลยอลิเซนะครับไม่รอช้าได้จับทางลอยในจูบปากไปเลยนะครับซึ่งลอยของเรานั้นก็ได้สลบเหมือกไปแล้วนั่นเองซึ่งทางน้องเมทของทางอลิเซนะครับก็ได้รีบวิ่งลงมาเตือนทางอลิเซเลยว่าทำไมท่านอลิเซเจอท่านลอยทีไรต้องเข้าไปจูบอยู่เรื่อยเลยล่ะซึ่งน้องก็ได้ให้ผลมาว่าก็น่ารักดีนี่แล้วก็นะมาหาพี่แบบนี้เรื่องแบบบุ๊บจังใช่ไหมล่ะซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้อึ้งเลยนะครับแบบบุ๊บตัวนี้ชื่อชิโร่ว่าแต่เห็นแบบเดียวก็รู้เลยว่าเป็นแบบบุ๊บเลยสินะครับซึ่งทางน้องอลิเซเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ได้แอบอ้อนทางชิโร่ด้วยนะครับทางซื้อฟ้าไม่เห็นทางอลิเซเป็นแบบนี้นั้นก็เลยชวนท่านลอยเนี่ยกลับกันเลยดีกว่าดูแล้วท่านอลิเซไม่เข้าใจแม้กระทั่งเรื่องพลังเวทด้วยซ้ำและแบบนี้จะไปรู้วิธีสื่อใจกับสัตว์อสูรได้อย่างไรลอยเนี่ยก็ได้ถามกับอลิเซไปว่าพี่อลิเซเป็นไปได้อยากเห็นสัตว์อสูรของพี่ด้วยสื่อสัตว์อสูรนะครับทางอลิเซเนี่ยตัวของน้องนั้นก็ระเด็กมาอยู่แล้วซึ่งก็อยู่ฐานด้านหลังของทั้ง2คนเลยนะซึ่งก็ไวมากเลยซึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเลสเตอร์เฟลลิสเรียกได้ว่าเป็นแวร์วูฟขั้นสูงเลยลอยถึงกับตกใจเลยนะครับพร้อมกับคิดขึ้นมาว่าลบการต่อสัมผัสตัวตนของเราได้ด้วยแฮะที่สำคัญกว่านั้นคือพี่ออกคำสั่งตั้งแต่เมื่อไรเฟลลี่ได้รับคำสั่งห้ามอยู่ข้างหลังพวกเราเหรอไม่สิคงสั่งให้แอบขโมยที่คาดผมของซิลฟ้าแล้วรอก่อนถ้าพี่สั่งอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าสามารถออกคำสั่งได้หลายอย่างโดยไม่ต้องขยับตัวเลยนะสิสุดยอดไปเลยทำยังไงกันนะเนี่ยอยากรู้จังซึ่งตามความอยากรู้ของลอยนะครับมันก็ได้ตื่นขึ้นแล้วน้องลอยเนี่ยก็เลยถามนะครับว่าวิธีสื่อสารทางจิตกับทางชิโร่สอนผมหน่อยสิผมอยากสื่อสารทางจิตกับทางชิโร่นะซึ่งทางพี่อลิเซ่นะครับก็ได้หัวเราะแล้วก็ได้บอกว่าเป็นการฝึกที่โหดมากเลยนะเดี๋ยวจะสอนให้วิธีสื่อสารทางจิตกับพวกสัตว์สูตรลับนั่นก็คือความรักยังไงล่ะขอแค่เพียงมีความรักไม่ว่าจะเป็นสัตว์อสูรเพศใดก็สามารถเข้ากันได้ซึ่งทันใดนั้นเองนะครับสัตว์ทุกตัวภายในสวนนี้นั้นก็ได้พุ่งเข้ามาโอบกอดทางอลิเซ่กันหมดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ถึงกับตกใจนะครับน้องเอลิสเนี่ยที่เป็นเมนนั้นก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ไหวหรอกค่ะท่านลอยท่านอลิเซ่ทรงอัจฉริยะหรือจะเรียกว่าคนที่เหมือนเหยื่อล่อดีนะและทันใดนั้นเองนะครับทางลอยตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับสังเกตอะไรขึ้นมาได้ฉันเนี่ยมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปจริงๆด้วยสินะข้าเอาแต่สั่งชิโร่มาตลอดเลยแต่สิ่งที่พี่สาวทำกับเหล่าสัตว์พวกนั้นไม่ใช่การสั่งแต่เป็นการแบ่งปันแบบนึงตอนที่พวกสัตว์เคลื่อนไหวผมเห็นพลังเวทออกจากหัวของพี่สาวตรงไปยังเหล่าสัตว์ไม่ใช่แค่จากปลายนิ้วแต่เป็นจากหัวไปสู่หัวพี่ใช้พลังเวทจากหัวเชื่อมต่อไปยังพวกสัตว์โดยไม่รู้ตัวแล้วส่งภาพออกไปโดยตรงไงล่ะทางลอยตัวของเขานะครับก็ได้ลองทำตามดูซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกคิดนะไม่ใช่การออกคำสั่งแต่ต้องนึกภาพไปด้วยแล้วเขาก็ได้นึกภาพถึงทางน้องชิโร่ของเรานะครับแล้วตัวของทางลอยเนี่ยก็ได้จ้องมาที่ทางชิโร่แต่อยู่ดีนะครับหางของทางชิโร่เนี่ยก็ได้ดิ่งตรงขึ้นมา
าซึ่งตัวของน้องชิโร่นะครับก็ได้วิ่งรอบตัวคงทางลอยนะครับส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่ายังไม่ได้ออกคำสั่งได้แท้ซึ่งในตอนนี้นะครับหนูว่าลอยนั้นจะทำสำเร็จแล้วนั่นเองลอยกับทางชิโร่นั้นก็ได้ดีใจด้วยกันทั้งสองคนเลยทั้งความเร็วทั้งเรื่องสถานที่วิธีการเฮาซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมทางลอยนะครับว่าท่านลอยน่ะทรงมีอัจฉริยภาพจริงๆการแบ่งปันภาพความคิดเนี่ยเป็นการสั่งสรรอสูรรับใช้ที่แท้จริงอลิเซ่นะครับก็เลยบอกว่าไม่ใช่ซะหน่อยความรักต่างหากไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างการแบ่งปันหรือควบคุมซะหน่อยนะลอยเนี่ยก็ได้เห็นด้วยกับทางพี่อลิเซ่นะว่าความรักก็สำคัญครับพลังนั้นเกิดขึ้นเพราะพี่รักพวกสัตว์มากไงล่ะเดิมทีแล้วถึงจะแบ่งปันความคิดไปแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกร่วมกันพวกสัตว์ก็ไม่ทำตามหรอกลึกซึ้งจังเลยนะขอบคุณนะครับซึ่งพี่สาวทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ต่างเขินนะกับคำขอบคุณของทางลอยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเข้ามารุมทางลอยหมดเลยนะครับรวมถึงสัตว์ทั้งสวนด้วยนะและในตอนนี้นะพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้กลับบ้านกันแล้วนะครับซึ่งก็เกือบตายเลยเมื่อกี้แต่ระหว่างทางกลับบ้านนั้นทางพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้บอกว่าลอยเดี๋ยวนายมีธุระกับฉันต่อนะซึ่งทางซิลฟาในที่แรกนะครับน้องนายจะชวนไปฝึกดาบด้วยกันแต่ทางพี่อัลเบิร์ตเนี่ยมาขวางซะก่อนซิลฟาเนี่ยก็เลยหัวร้อนจัดเลยนะครับไม่ได้จากนี้ต้องฝึกดาบกับข้าตั้งห้าพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็เอาด้วยนะครับไม่ได้เจ้ากักลอยไปคนเดียวนานเกินไปแล้วซึ่งพี่อัลเบิร์ตในวันนี้นานตัวของเขาเนี่ยมีคนอยากพาไปแนะนำลอยนั้นน่าจะจำได้นะซึ่งทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีชายคนนึงนะปรากฏตัวออกมานี่นะพี่ชายของเจ้าองค์ชายลำดับที่4ดีแอนซึ่งทางดีแอนเนี่ยก็ได้ทักทายกับทางลอยไปเลยนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เจอกันมา7ปีเลยนะตัดมาในห้องตีดาบของทางดีแอนนะครับซึ่งทางพี่เนี่ยก็เลยถามไปเลยนะว่าลอยเจ้าน่ะทายเอาพลังเวทมนต์ในดาบเป็นมนต์ของพี่อันสินะเจ๋งไม่เบานี่แต่ข้าไม่เชื่อหรอกจะเป็นของจริงหรือแค่โม้ข้าจะเป็นคนตัดสินใจเองพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้แอบกระซิบกับทางลอยนะครับว่าดีแอนน่ะเป็นช่างตีเหล็กเขาเป็นยอดฝีมือตีเหล็กตั้งแต่10ขวบก็เลยได้ไปเรียนต่ออาณาจักรเพื่อนบ้านเบอร์ทัมก็เลยสนใจเรื่องการเอาพลังเวทด้วยนะซึ่งลอยเนี่ยก็ได้โอยตามมาเลยแล้วครับจำได้แล้วครับเป็นถึงองค์ชายแต่ไปเรียนต่อเพื่ออาณาจักรทุ่มเทมากเลยครับซึ่งทางดีแอนก็เขินเลยนะเรื่องของข้าน่ะช่างมาเถอะรีบๆถ่ายเอาพลังเวทลงดาบนั่นซะข้าเตรียมของจำเป็นทั้งหมดแล้วลอยเนี่ยก็ได้จับดาบขึ้นมาดูนะครับทางดีแอนเนี่ยก็เลยสงสัยนะพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจนะครับว่าข้าไม่เชื่อหรอกนะลำพังการถ่ายโอนพลังเวทเป็นเทคนิคขั้นสูงแล้วและยังใช้สร้างดาบเวทมนต์ได้อีกงั้นหรอมืออาชีพที่เบอร์ทรัมยังไม่มีใครทำได้เลยซึ่งลอยเนี่ยก็ได้จัดการโชว์เลยนะครับลอยได้เขียนลงไปอย่างที่เคยทำซึ่งพี่ดีแอนเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าลอยไม่ได้เจอกันตั้ง7ปีกลายเป็นขี้โม้ซะแล้วเราต้องสั่งสอนมันสักหน่อยละวะซึ่งในตอนนี้นะครับทางลอยเนี่ยก็ได้เขียนเสร็จแล้วนั่นเองซึ่งทุกคนดูสีหน้าของพี่ดีแอนสิครับหน้าไม่เป็นคนแล้วนะในตอนนี้ซึ่งพี่ดีแอนเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากรวมถึงพี่อัลเบิร์ตด้วยนะขนาดเขาเห็นไปครั้งนึงแล้วเขาก็ยังตกใจไม่หายเลยจะอึ้งก็ไม่แปลกพวกมือใหม่ยังดูออกเลยกระบวนการถ่ายโอนพลังเวทที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นงานละเอียดอ่อนที่ใช้เวลาอันสั้นซึ่งพีดีแอนเนี่ยกระทึงกับสันกรอนเลยนะครับการลงอักขระพวกนี้มันอะไรกันเพิ่มความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทำความสะอาดตัวเองและยังซ่อมแซมตัวเองได้อีกแบบนี้มันของแท้สินะซึ่งพีดีแอนเนี่ยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเลยนะครับเจ้าหนูโรดี้เอ๋ยเจ้าเนี่ยของแท้ว่ะมีเจ้าอยู่นะต้องสร้างมันได้แน่นอนความฝันของข้าดาบเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่เหมือนกับอาวุธที่ถ่ายโอนพลังเวททั่วไประหว่างการหลอมเหล็กจะทำการไล่อักขระลงไปด้วยแล้วผสมผสานอักขระเวทขั้นสูงที่เหนือกว่ามากนักเถื่อนพลังเวทกับช่างตีเหล็กร่วมมือกันสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดต้องสำเร็จเป็นครั้งแรกแน่นอนข้าน่ะเจ้าหนูโรดี้เอ๋ยชอบเป็นมนต์ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็ไปไม่รอดไม่มีพรสวรรค์เลยแต่ดาบเวทมนต์ต้องเจ๋งมากแน่ไม่ว่าใครที่แกร่งก็ปล่อยลูกไฟได้แถมสร้างลมได้ด้วยสักวันหนึ่งข้าอยากให้ทุกคนยิงพลังเวทได้อยากให้คนทั้งประเทศมีดาบเวทมนต์ซึ่งลอยเนี่ยก็ได้เห็นด้วยกับความคิดนี้มากเลยนะครับถึงเราจะไม่เกี่ยวเลยก็เถอะแต่อยากรู้วิธีตีมันขึ้นมาอยู่นะอยากรู้จังซึ่งลอยเนี่ยก็ได้คึกอีกแล้วนะครับซึ่งก็ไปกินตัวไหนมาก็ไม่รู้นะพี่ดีแอนเรามาเริ่มสร้างกันเถอะพี่ดีแอนเนี่ยก็เลยเบ่งกล้ามใส่เลยนะครับเรียกข่าวว่าหัวหน้าสิเจ้าโรดี้เอ๋ยแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มทำการตีดาบกันแล้วนะครับลอยเนี่ยก็ได้ถามไปว่าท่านหัวหน้าเราจะลงเวทอะไรกันก่อนดีครับซึ่งพี่ดีแอนก็เลยคิดขึ้นมาว่าก็คงไฟแหละดาบที่แกร่งแล้วมีไฟออกมาก็ดีนะคงเท่ระเบิดไปเลยลอยเนี่ยก็กะจะลงเป็นลูกไฟอัคคีแผดเผานะครับซึ่งพี่ดีแอนถึงกับขำขึ้นมาเลยว่าไม่ได้หรอกนะโรดี้คาถาเขาลูกไฟอัคคีแผดเผามีได้14ท่อนใช่ไหมล่ะดาบเป็นมนต์เต็มที่ก็ได้แค่5ท่อนแล้วลอยเนี่ยก็เลยย่อให้นะครับว่าเหลือ2ท่อนเป็นไงซึ่งลอยเนี่ยก็เลยจัดให้เลยนะครับเหลือแค่2ท่อนซึ่งพอลอยเอาวางลงไปนั้นมันก็ถึงกับหักครึ่งเลยแล้วก็แตกเป็นเสียงเลยนะครับซึ่งก็แค่วางเฉยๆนะลอยเนี่ยก็ได้ตระหนักขึ้นมาว่าคาถาลูกไฟอัคคีแผดเผาหนักเกินไปงั้นหรองั้นต่อไปคงต้องลดการเบี่ยงอัดเป็น3ท่อนไม่สิแบ่งมา4ท่อนดีกว่าซึ่งลอยเนี่ยก็ได้เขียนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจนทางน้องซิลฟาเนี่ยกับทางชิโร่นั้นทั้ง2เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยด้วยซึ่งเมื่อพวกเขาเนี่ยลองไปกี่ครั้งนะครับมันก็ล้มเหลวหมดเลยลอยเนี่ยก็ได้ถึงกับคิดหนักเลยนะว่าแต่ทำไมกันนะแม้แต่ลูกไฟธรรมดาที่เบาลงแล้วทำไมถึงยังแตกอีกล่ะทันใดนั้นเองนะครับทางกริมัวเนี่ยก็ต้องช่วยนะนานที่จะเห็นเครียดกับงานนั้นเนี่ยกริมัวนะครับเจ้าของน้องเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างซึ่งพีดีแอนเนี่ยก็เลยบอกไปว่าลอยน่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะอย่าเครียดไปเลยเพื่อเป็นมนของเจ้าข้าทุ่มเทติดดาบอีกกี่ครั้งก็ได้ซึ่งลอยถึงกับซึ้งใจไปเลยนะครับทางกริมัวก็ได้แอบมาสะกิดบอกนะว
ว่าทัดร้อยแก่นเวทมนต์เหลวนี่นะซึ่งความจริงแล้วนั้นพี่ดีแอนนะครับไปซื้อแก่นเวทมนต์เหลวอันเนี้ยนะที่โคตรจะถูกเลยซึ่งมันก็เป็นของราคาถูกนั่นเองนะครับมันก็เลยตีไม่ได้สักทีซึ่งร้อยเนี่ยก็ได้ลองสกัดดูนะซึ่งก็ทำเหมือนที่เขาเคยทำนะครับตอนเอากล่องสมบัติที่ดันเจียนมาซึ่งก็ปรากฏว่ามันขุ่นมากเลยนะผงเวทสีชาติแทบไม่มีเลยไถ่องค์พลังเวทน่าจะพอได้แต่ค่าบริสุทธิ์ยังต่ำเกินจะทำดาบเวทมนต์ซึ่งเหมือนว่าพี่ดีแอนเนี่ยจะไม่รู้นะว่าแก่นเวทมนต์มีหลายแบบนั้นหรอซึ่งก็มีทางเลือกแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยต้องไปดันเจียนเท่านั้นซึ่งก็ต้องไปเอากล่องสมบัติมานั่นแหละนะเหมือนกับที่ร้อยเคยทำตอนที่แล้วนั่นเองซึ่งทีแรกนั้นร้อยเนี่ยก็จะแอบไปเอาเองนะครับแต่ว่าทางซีฟ้าก็ได้ขัดขึ้นมาก่อนไปเลยนะครับว่างั้นเราไปล่าปีศาจดันเจียนกันไหมร้อยนะก็ถึงกับชี้หน้าเลยนะครับพูดอะไรนะซีฟ้าองค์ชายอย่างข้าเนี่ยนะจะไปดันเจียนซีฟ้าเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าจากการปราบอสูรเมื่อวันก่อนจึงทำการยื่นคำร้องแก่องค์พระราชาแล้วท่านร้อยจะได้เปิดหูเปิดตาจึงขออนุญาตพาไปสัมผัสโลกกว้างองค์ราชาเห็นชอบด้วยนะจะลองไปดูไหมคะก้าวแรกของการไปนั่งประจนภัยซึ่งณปัจจุบันนั้นทั้งร้อยแล้วก็ซีฟ้านะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาถึงกิวประจนภัยแล้วนะซึ่งก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนนั่นเองตามระเบียบซึ่งพอมาถึงนะครับร้อยเนี่ยก็ต้องกรอกข้อมูลตามความจริงไปเลยและมันก็มีลูกแก้วอันนึงนะครับวางตรงหน้าร้อยซึ่งลูกแก้วอันนี้มันจะสามารถวัดค่าพลังและระบุแรงได้แน่นอนแล้วครับทางร้อยเนี่ยรู้ชะตากรรมแล้วนะนี่มันลูกแก้ววัดระดับพลังนี่วะเคยใช้ตอนเข้าโรงเรียนเวทมนต์เมื่อชาติที่แล้วเจ้านี่มีพลังเวทอยู่แค่น้อยนิดถ้าเราสัมผัสมันพลังเวทจะไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายแล้วทำการประเมินค่าเซตัสจากที่วัดได้ถ้าเราไปสัมผัสมันตอนนี้แล้วก็นะมองในอนาคตที่ลูกแก้วระเบิดเป็นเสียงแน่เลยแบบนั้นแย่แน่ถูกจับตามองแน่ร้อยนะครับก็ได้คิดหาวิธีซึ่งก็มีวิธีนึงนะก่อนอื่นต้องสะกดพลังเวทภายในร่างกายให้ต่ำกว่าที่เคยทำประจำเล็กลงและเบาลงซึ่งในตอนนี้ร้อยแล้วก็เหลือแค่วิญญาณแล้วนะครับน่าสงสารมากเลยนะร้อยเนี่ยก็เลยลองแตะไปซึ่งขาทุกอย่างเนี่ยผลรวมนะครับมันอยู่ที่ E นั่นเองซึ่งพวกนักประจนภัยข้างหลังนะก็ถึงกับหัวเราะเลยนะผลรวมแค่ E ไว้เฮ้ยปกติให้กากแค่ไหนก็ไม่ได้ต่ำกว่าดีนะซึ่งทางน้องเคาน์เตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่านี่นะสุดยอดไปเลยพลังเวท A เลยนะเนี่ยอยู่ในระดับนักประจนภัยผู้เชี่ยวชาญร้อยเนี่ยก็ได้เขินเลยนะครับแปลกจังสะกดให้ต่ำกว่า 10% แล้วแท้ๆซึ่งทางพนักงานที่เคาน์เตอร์นะครับก็ได้อวยทางร้อยใหญ่เลยว่าไม่ผิดแน่คุณร้อยเป็นนักประจนภัยที่มีความสามารถทัดเทียมกับองค์หญิงดาบเงินคนนั้นเลยซึ่งไอ้พวกจิกกี้อยู่ด้านหลังนะครับมันยังกระเด็นกับโมโหเลยนะทัดเทียมกับองค์หญิงดาบเงินหรอผู้ที่แข็งแกร่งอย่างกับปีศาจทำคำไม่ชิดดันเจนนับไม่ถ้วนนักดาบหญิงในตำนานขึ้นชื่อแรงเอได้แล้วเลือกเป็นนักประจนภัยอย่างไร้ร่องรอยไอเด็กดังอีไม่มีทางเทียบได้หรอกซึ่งทางน้องซื่อฟ้านะครับก็ขอรับภารกิจด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็เลิกไปแล้วนะครับทำการกู้แรงกลับมาไม่ได้นะซึ่งภารกิจเกี่ยวกับดันเจียนนะครับต้องมีนักประจนภัยแรงบีขึ้นไปอย่างน้อย1คนถึงจะสามารถลงได้นะซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยไม่ถึงแรงบีเลยสักคนนะครับไอพวกกิกกี้เนี่ยมันก็เลยมาชวนทางซื่อฟ้านะว่าไปเล่นกับพวกเขาดีกว่ามาอยู่กับไอเด็กน้อยนี่นะซึ่งทางซื่อฟ้าถึงกับชักดาบออกมาเลยแน่นอนแหละครับว่าพวกกิกกี้เนี่ยมันเตาะผิดคนนั่นเองนะคุณซื่อฟ้าก็คือนักดาบหญิงคนนั้นแหละซึ่งพวกกิกกี้เนี่ยก็ขอโทษไม่ทันเลยนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ติดปัญหาอยู่นะครับลงดันเจไม่ได้นั่นเองแน่นอนแหละครับว่าฮีโร่ในครั้งนี้นั้นก็คือน้องเต๋าอยู่ดีเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาดูท่าจะลำบากกันอยู่นะให้ฉันช่วยไหมล่ะลอยคุ้งซึ่งซื่อฟ้าเนี่ยก็ได้พาลอยกลับไปเลยนะครับเต๋าถึงกับเบรกไม่ทันเลยนะอย่าพึ่งกลับเลยผมมาได้ทุกที่เลยนะเธอเนี่ยออกเดินทางตามหาโรเบิร์ตอยู่ไม่ใช่หรอซึ่งเต๋าเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าคือว่านะหายังไงก็ไม่เจอนะตามหาในดันเจียนแทบตายจนแข็งแกร่งรอยทำให้ขึ้นแดงเอไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็เลยจะช่วยพวกเธอแลกกับได้นำท่านเอาเบิร์ตให้ฉันซึ่งน้องเต๋าเนี่ยก็เลยหาตัวตายตัวแทนนะครับจากโรเบิร์ตไปทางท่านพี่เอาเบิร์ตนั่นเองนะฉันขอปาร์ตี้น้ำชาสุดหรูก็แล้วกันแล้วพวกเขาเนี่ยจำเป็นเอาน้องเต๋าไปด้วยนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็เลยเลือกภารกิจเลยนะแล้วนัดดันเจียนแห่งหนึ่งนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการลงดันกันนะครับซึ่งก็ได้เจอสมบัติตามเคยและทางลอยนั้นก็ได้นำสมบัติกลับมาไว้ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งทางพีดีแอนเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับแล้วก็ได้บอกกับอันไปว่าพี่อันลอยน่ะเป็นเด็กที่โคตรเจ๋งเลยล่ะซึ่งทางอัลเบิร์ตเนี่ยรู้เป็นคนแรกอยู่แล้วนะครับพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็เลยบอกกับทางดีแอนไปว่าข้าน่ะนะพอเห็นลอยยิ้มทีไรก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยถ้าไม่คิดว่ามีอะไรที่ทำไม่ได้ความกังวลที่มีกระจุยหายไปหมดซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้สร้างดาบสุดยอดดาบเวทมนต์ขึ้นมาแล้วนะครับทางดีแอนเนี่ยก็เลยใช้ให้ดูเลยนะมันก็ได้ปากดลูกไฟอันนึงขึ้นมาเชิญทุกคนดูสีหน้าเลยนะครับทุกคนเนี่ยถึงกับอึ้งกับพลังนี้เป็นอย่างมากเลยลอยเนี่ยก็ได้ถึงกับงาตกเลยนะเธอจัดเต็มเกินไปว่ะข้าวหน้าเบามือลงดีกว่าแต่ไม่ในตอนดึกนะครับซึ่งในตอนนี้ทางลอยเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้สัมผัสถึงพลังเวทอะไรบางอย่างที่เป็นหลุมนะอยู่ตรงกลางบ้านของเขานะครับแต่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่านั่นมันคืออะไรซึ่งนั่นนะครับก็ปรากฏหญิงสาวคนนึงขึ้นมาเธอน่ะจะเป็นนินจานะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6เรื่องมาในตอนที่7ซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีใครบางคนเนี่ยลักลอบเข้ามา
าในปราสาทของทางรอยนั่นเองอะนะซึ่งทางตัวของรอยนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับได้แล้วนั่นเองซึ่งพอไอ้นาคาเนี่ยมันกำลังจะหนีไปอะนะแน่นอนว่าทางรอยเนี่ยก็ได้พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเลยพร้อมกับสวัสดีเธอด้วยนะครับซึ่งทางนินจาคนนี้เนี่ยนะเธอเนี่ยก็ได้พยายามจะหนีแต่ก็หนีไม่รอดนั่นเองเพราะว่าทางรอยนั้นตัวของเขาเนี่ยได้กางบาเรียไปหมดแล้วพลังเวทรูปแบบสายลมดมสุญญะรัวจะยุ่งยากนะก็เลยกางบาเรียไว้ก่อนมีเรื่องอยากถามเยอะแยะเลยแถมเป็นผู้บุกรุกซะด้วยสิซึ่งตัวของน้องนะครับน้องเนี่ยก็ได้ถอดชุดออกหมดเลยนะพร้อมกับจะบวกกับทางรอยแล้วนั่นเองน้องได้พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะไม่อยากใช้พลังนี้กับเด็กเลยนะซึ่งมันก็ได้มีกลิ่นอะไรบางอย่างนะครับเผยพุ่งออกมาซึ่งนินน่าจะเป็นพิษนั่นเองทางรอยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลองสูดดมดูนะหอมมากนี่มันกลิ่นดอกไม้เริ่มชาแล้วแฮะแล้วก็เวียนหัวด้วยพิษงั้นเหรอตัวของทางรอยนั่นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลองใช้พลังเวทรูปแบบเยียวยาดูนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลนั่นเองแล้วน้องนะครับก็ได้ทำการใช้หมอกสีนินนั้นทำการปิดฉากทางรอยไปนั่นเองซึ่งรอยถึงกับขอสุดเลยนะครับในจังหวะนี้น้องได้สาธยายไปว่าพิษของฉันน่ะไม่ว่าใครก็ชำระล้างไม่ได้รอยได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเวทชำระล้างในปัจจุบันสามารถล้างพิษทุกชนิดแล้วแต่ถ้าล้างไม่ได้ก็หมายความว่าเป็นพิษที่ไม่มีใครรู้จักเป็นพิษที่แปลงมาจากพลังเวทมีคนส่วนน้อยที่เกิดมาพร้อมพลังเวทที่ต่างจากคนอื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีพลังที่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างจะถูกผู้คนเหยียบย่ำจึงถูกเรียกว่าผู้ต้องสาปซึ่งโมเธอคนนี้นะครับจะเป็นผู้ใช้พิษต้องสาปนั่นเองเธอได้บอกกับทางรอยไปว่าฉันมีพลังติดตัวตั้งแต่กำเนิดพลังของฉันคือการแพร่กระจายพิษฉันมีฉายาว่าผีเสื้อเรนซึ่งตัวของทางน้องเนี่ยนะครับก็ได้ถีบทางบาเดียของรอยเนี่ยแตกหมดเลยนะซึ่งก็พังได้อย่างง่ายเลยทางรอยตัวของเขาเนี่ยก็ได้อึ้งมากเลยนะครับว่าทำลายบาเดียของเราได้ด้วยใช้พิษละลายก่อนแล้วค่อยพังสินะทางน้องเลนนะครับก็ได้บอกกับทางรอยไปว่าฉันใช้พิษกับเจ้าแค่นิดเดียวไม่ถึงตายหรอกนะแต่2-3วันนี้อาจจะทรมานหน่อยแล้วน้องเนี่ยก็ได้จากไปเลยนะครับทิ้งให้รอยเนี่ยนั่งเหงาอยู่คนเดียวเลยนะรอยเนี่ยพูดขึ้นมาว่าลบตัวตนได้ยอดเยี่ยมมากเลยแฮะกลีมวนเนี่ยก็ได้บ่นมาเลยตั้งแต่ไกลเลยนะว่าเดี๋ยวนะใช้เวลามาประทับใจงั้นหรอรอยจะว่าไปนะฉันใช้พลังรูปแบบเยียวยาฟื้นฟูด้วยลมหายใจถึงผลจะน้อยนิดแต่การฟื้นฟูอยู่ตลอดเท่านี้ดาเมจพิษของเรนก็ไม่ลามไปทั่วแล้วล่ะกลีมวนก็เลยถามกับทางรอยไปว่าถ้าขยับตัวได้ทำไมถึงปล่อยหนีไปล่ะทางรอยนะครับตัวของเขาก็มีแผนการอยู่นั่นเองนะเขานั้นจะให้เธอนำทางไปฐานทางของคนพวกนั้นตอนที่ไปกิ้วนักผจญภัยก่อนหน้านี้ซีฟ้าเล่าให้ฟังขาดวาเรนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนักฆ่าราชนีแถมดูเหมือนทุกคนนั้นจะใช้พลังพิเศษได้ด้วยร่างของทุกคนนะต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนซึ่งตัวของทางลอยในตอนนี้ก็ได้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะลอยได้ทำการจับสัมผัสดูนะครับว่าทางเลนเนี่ยเดินทางไปถึงไหนแล้วซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เห็นภาพเป็น Google Map เลยนะเรียกได้ว่าติดตามแบบมุมมอง Street View เลยนะครับทางกรีมัวก็ได้ตกใจมากเลยว่าเจ้าเลนคนนั้นน่ะลบร่องรอยหมดแล้วแท้ๆนะยังจะดูออกอีกนะตัวของลอยเลยก็เลยให้ผลมาว่าเธอลบร่องรอยเหมือนขุดหลุมสุญญากาศนะพอจับทริกได้ก็ง่ายแล้วทางลอยก็ได้บอกกับทางกรีมัวไปว่าเธอน่ะลบร่องรอยแล้วดูเด่นขึ้นมาเลยจะตามไปแล้วนะซึ่งตัวของทางแล้วก็กีมัวนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้พุ่งตามไปเลยทางน้องซิลฟานะครับน้องเนี่ยก็ได้รีพุ่งออกมาเลยนะแต่ก็ไม่เจอรอยแล้วนั่นเองแต่ไม่ได้ทันทัพของเจ้าเรนนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มารวมกลุ่มกันแล้วนั่นเองทางพี่เบิ้มเนี่ยก็ได้พูดกับเรนไปว่าแล้วเจ้าก็ถูกจับได้แล้วหนีออกมาโดยไม่ฆ่าทิ้งงั้นหรอซึ่งน้องเรนเนี่ยก็ได้ให้ผลมาว่าอีกฝ่ายน่ะเป็นแค่เด็กแต่ฉันได้ข้อมูลมาแล้วเจ้าพวกนั้นสร้างดาบเวทมนต์ไว้เยอะเลยนี่ต้องเป็นสัญญาณของสงครามแน่ๆพวกเราต้องทำอะไรแล้วแต่ตัวของน้องนะครับก็ได้โดนต่อว่าอะไรบางอย่างไปเลยนะว่าเรนเลิกเรียนแบบเจดได้แล้วหัวหน้าของพวกเราไม่อยู่แล้วน้องเรนเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะครับว่าไม่จริงหรอกเจดต้องกลับมาแน่ๆและดูเหมือนว่าถ้ายิงสาวคนนึงในกลุ่มนะครับก็ดูเหมือนจะสังเกตได้นะว่ามีใครบางคนกำลังแอบมองอยู่นั่นเองแน่นอนละครับว่าทางลอยนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้โป้แตกแล้วนะลอยได้พุ่งลงมาจากอากาศเลยน้องเรนเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าบ้านะพิษของฉันน่าจะออกฤทธิ์อยู่นะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเช่นกันนะครับว่านี่ไหนคือเจ้าที่ว่าลำดับที่7อย่างนั้นหรอเด็กน่ารักคนนี้เป็นผู้ผลิตดาเวทมนต์ตัวจริงสินะถึงจะทำตัวธรรมดาแต่ได้ข่าวว่าเปลี่ยนมาด้วยพลังกับความทะเยอทะยานซึ่งในตอนนี้นะครับทางแก๊งเนี่ยจะทำการบวกกับลอยแล้วนะยังไงก็เถินนะในเมื่อรู้เรื่องของกิลนักฆ่าราชนีแล้วคงปล่อยให้กลับไปไม่ได้ทางลอยตัวของเขาในตอนนี้ก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยที่จะได้บวกแล้วนั่นเองตัวของเขาได้ทำการปลดบาเรียลงนะครับทางครีมมัวถึงกับตะโกนด่าไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะปลดบาเรียออกมาทำไมนะลอยก็ให้ผลมาว่ามีผู้ใช้พลังพิเศษตั้งขนาดนี้พลังพวกนั้นป้องกันไปก็เสียดายแย่ไม่รักไปก็ขาดทุนสิในตอนนี้นะครับทางลอยเนี่ยก็ได้เรียนแบบท่าของน้องเต่านะเพื่อทำการตั้งรับนั่นเองเข้ามาเลยพวกกิลนะค่ะทางลอยก็ได้ห้ามนะครับทางกีมัวว่าอย่าเข้ามายุ่งนะกีมัวและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยพุ่งเข้ามาเปิดเลยนะซึ่งชายคนนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็พลิ้วไหวมากเลยนะครับแถมรอดเร็วอีกด้วยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้สู้กันสักพักทางชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางลอยไปว่าองค์ชายสมัยนี้สนใจวิทยายุทธ์ด้วยงั้นหรอซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องเต่าเลยนะครับที่ทางลอยตัวของเขาเนี่ยได้วิชามาเยอะเลยทางลอยก็ได้สงสัยว่าทำไมเจ้าหมอนี่มันถึงตัวอ่อนขนาดนี้กันล่ะปัจจุบันนี่นะครับก็ได้แนะนำตัวกับทางลอยไปว่าข้าหนาตัวอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วมีร่างกายได้ทั้งตัวต่อให้เป็นรูหนูเล็กๆก็รอดเข้าไปได้กายยืดหยุ่นต้องทราบหนูยักษ์บาบิโล
นลอยเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นมากเลยนะพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจว่าพลังเวทที่ทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดข้อต่อไม่ใช่ระดับแค่ตัวอ่อนแล้วร่างกายไหนพิเศษขั้นสุดเลยแล้วก็ได้มีชายคนนึงนะครับที่สวมหน้ากากตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาด้านหลังของลอยนะแล้วก็ได้บอกให้ลอยนั้นลงไปหมอบกับพื้นซะซึ่งทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนพลังอะไรบางอย่างนะถูกกดเขาลงไปซึ่งร่างกายของลอยนั้นก็ได้ทำตามเป๊ะเลยนะครับทำไมอยู่ร่างกายของลอยก็หนักขึ้นล่ะดูเหมือนว่าชายคนนี้นั้นถ้าเขาพูดนะครับจะมีพลังเวทผสมอยู่ซึ่งถ้าพูดอะไรนั้นฟันของข้าวเนี่ยก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับทางลอยนั้นก็ขยับไม่ได้นั่นเองนะและทางพิโรนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็จะได้เข้ามาปิดฉากทางลอยนั่นเองแต่ทางลอยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มพลังร่างกายนะครับทำให้ตัวของเขานั้นถูกดีขึ้นไปด้านบนและหลบการปิดฉากของพิโรนได้แต่พอลอยจะทำการสวนกลับนั้นตัวของเขาก็ได้โดนใยอะไรบางอย่างนะครับติดเต็มตัวเลยนะพิโรนก็ได้บอกว่าข้าคือแมงมุมกาลิเลียสามารถเปลี่ยนพลังเวทให้กลายเป็นเกาจะต้องสั่นยังไงล่ะซึ่งทางลอยเนี่ยก็หนีไม่ได้แล้วนะครับนอกจากจะถอดชุดนะซึ่งน้องมันเนี่ยก็ได้ถอดหมดเลยลอยได้พูดขึ้นมาว่าปล่อยพลังเวทจากคำพูดโดยตรงก็เลยเรียกคำสาปแทนที่จะเป็นคาถาเป็นต้นกำเนิดของคาถาเลยก็ว่าได้พลังของกาลิเลียที่เปลี่ยนพลังเวทให้กลายเป็นยายก็สุดยอดมากคล้ายกับเรนที่เปลี่ยนพลังเวทให้กลายเป็นพิษเลยลายหญิงสาวคนนึงนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีตัวของลอยนะซึ่งดูเหมือนน้องสาวคนนี้นะครับจะชื่นชอบทางลอยเป็นอย่างมากเลยนะและก็ได้บอกกับลอยไปว่าสถานการณ์แบบนี้ยังเผยความน่ารักขึ้นมาอีกทำไมยังยิ้มอยู่ล่ะจ๊ะทั้งความกลัวทั้งความอับอายหล่นหายไปไหนหมดแล้วให้พี่สาวนะช่วยหาไหมและเธอนะครับก็ได้ใช้ดาบนั้นแทงเราไปที่ขาของตัวเองแต่ว่านะขาของทางลอยนั้นก็ได้มีบาดแผลไปด้วยซึ่งลอยนั้นก็ได้ตื่นเต้นมากเลยนะครับว่านี่นะมันเกิดอะไรขึ้นเธอได้บอกมาว่านี่นะฉันมีชื่อเรียกว่าร้อยบาดแผลทาเรียสามารถแบ่งปันดาเมจให้ผู้ที่สะท้อนอยู่ในดวงตาบาดแผลต้องซับลอยเนี่ยก็ได้ยิ้มแฉ่งเลยนะครับว่าสุดยอดมากเลยทฤษฎีไหนเนี่ยซึ่งเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะแนะนำตัวเสร็จหมดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการแนะนำตัวที่โหดร้ายมากเลยนะทางแม่สาวคนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกกับทางลอยไปว่าเริ่มนึกออกหรือยังความน่ากลัวนะถ้ายอมจับแต่โดยดีต่อไปจะช่วยหาความอับอายให้นะผิดคาดนะครับทางลอยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มแฉ่งออกมาเลยของหนังสือพวกนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีหรอกนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาสนใจแต่ตัวของทางลอยนั้นก็ได้ใช้เวทฟื้นฟูนะครับจนแผลเนี่ยหายเกลี้ยงหมดเลยซึ่งทางตัวของทางอาเจ้คนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ต่างตกใจอย่างมากเลยว่านั้นเวทรักษางั้นเหรอทำไมรักษาได้เร็วขนาดนี้ล่ะเราเชื่อมต่อกันอยู่นะและดูเหมือนทางลอยจะเอาจริงแล้วนั่นเองนะครับในตอนนี้ถ้ารักษาแผลฝั่งนี้แผลฝั่งนั้นก็จะถูกรักษาด้วยสินะทางนั้นก็เพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นไปอีกถ้าข้าเป็นคนทำให้ฝั่งนั้นเจ็บจะเป็นยังไงกันนะบาดแผลจะถูกส่งกลับมาที่ข้าหรือเปล่าซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มความแข็งแกร่งมากเลยนะครับแต่ไม่ต้องตอบฉันก็ได้นะขอลองเองโดยตรงก็แล้วกันซึ่งทางเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ไปเรียนแบบนักดาบสาวสีฟ้าเอาละพวกกิ๋วนะคาราชนีต่อไปพวกเจ้าน่ะก็ลองตั้งรับดูหน่อยสิซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับโดยเฉพาะพี่ล้นนะเมื่อกี้เด็กนั่นเหมือนมีภาพนักดาบที่เคยสู้ด้วยกันอย่างลำบากเมื่อก่อนซ้อนทับอยู่เหมือนกับนักดาบสีเงินซึ่งทางลอยนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบพุ่งมาเลยนะครับจนทุกคนถึงกับตกใจเลยนะพร้อมกับถอยหลังไปพร้อมกันหมดเลยซึ่งลอยพุ่งมาก็ได้วงแตกเลยนะครับในตอนนี้จะองค์ชายนี่เป็นตัวอะไรกันหลังเป็นจอมยุทธก็เป็นนักดาบได้งั้นเหรอเคยได้ยินว่าองค์ชายเป็นพวกนักเวทนี่นะหมายความว่าไงกันเนี่ยซึ่งในตอนนี้นะครับทางลอยเนี่ยก็ได้ดักทางหมดแล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยคนหนีไม่ได้เลยตัวอ่อนของเจ้าน่ะช่วยตั้งรับให้สวยๆหน่อยสิซึ่งจะบาในกระโดดกันโจมตีเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าตัวของเขานั้นเนี่ยก็ได้ลอยไปกับอากาศเลยนะเขาได้ทำตัวอ่อนเพื่อลดแรงกระแทกนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างลงเข้ามาโจมตีทางลอยนะแน่นอนนะครับว่าทางลอยนั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการหลบนั่นหลบนี่ได้หมดเลยแล้วก็ได้จัดการทุกคนอย่างง่ายได้เลยนะครับจนฉากสุดท้ายนะมันจะมีไอ้นักพูดคำสาปเนี่ยมันได้สั่งกับทางลอยไปว่าทางลอยเนี่ยจงร่วงนะครับซึ่งตัวของลอยเนี่ยก็ได้ยินผิดนะว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้แกสั่งให้ฉันผมร่วงงั้นเหรอซึ่งทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับสังเกตได้ว่าทุกคนเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกๆนะครับจนตัวของเขาเริ่มเอะแล้วนะซึ่งระหว่างที่ลอยกำลังเผยอยู่นั้นทางอาเจ้นะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางลอยนั่นเองซึ่งทางลอยเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะทำการโจมตีสวนกลับไปนะซึ่งทางอาเจ้ก็ได้ขู่มาว่าจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะหากเจ้าโจมตีฉันล่ะก็ต่อให้ฉันไม่ทำร้ายตัวฉันเองเจ้าก็จะเจ็บเหมือนกันพอเราเชื่อมต่อกันอยู่ยังไงล่ะดังนั้นอย่าโจมตีฉันดีกว่านะทางลอยตัวของเขาไม่สนใจอะไรแล้วนะครับทางงานข้าน่ะอยากลิ้มลองเลยล่ะตัวของเขานะครับได้ซัดทางอาเจ้คนนี้นะยังเต็มกำลังซึ่งก็เจ็บหนักเลยนะครับทางอาเจ้เนี่ยแต่ทางลอยเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าอาการของทางลอยในตอนนี้นะดูสีหน้าสิครับมีความสุขเป็นอย่างมากเลยยอดเยี่ยมเลยความเจ็บสะท้อนกลับมาจริงด้วยอย่างเจ๋งเลยอ่ะและดังพี่โรนเนี่ยก็ได้จับล็อกแขนไว้นะครับแต่ทางลอยก็ได้แก้ปัญหาโดยง่ายเลยอ่ะนะเจ้าของเขาเนี่ยได้ทิ้งดาบของเขาไปเลยแล้วก็ได้ใช้ท่าของเต่านะครับทำการซัดไปที่ทางพี่โรนเนี่ยจนพี่โรนนะครับปิ้วติดกำแพงไปเลยซึ่งก็ไม่ตายดีเลยอ่ะในช็อตนี้จนแล้วคนสุดท้ายนะครับก็คือน้องเรนนั่นเองซึ่งตัวของทางลอยนั้นก็จะได้เข้าไปหาทางเรนแล้วนั่นเองแต่ทางพี่โรนเนี่ยก็ได้เข้ามาปกป้องไว้นะครับ
เดี๋ยวก่อนเลนน่ะควบคุมพลังเวทไม่ได้ถ้าพี่เริ่มกระจายแล้วก็ทุกคนจะโดนไปด้วยจนต่อสู้กันไม่ได้เลยทางลอยก็ได้ไขข้อสงสัยหมดแล้วนะครับว่าอย่างนี้นี่เองอย่าว่าไปทุกคนน่ะดูเหมือนจะควบคุมพลังไม่ได้ด้วยนะพี่ลอยก็ได้ให้ผลมาว่าใช่แล้วล่ะถ้าควบคุมพลังเวทได้น่ะคงไม่โดนใครเรียกว่าผู้ต้องสาบหรอกซึ่งทางพี่ลอยเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางลอยนะครับแต่ทางลอยเนี่ยก็ได้สอนกลับไปอย่างง่ายได้จนทางลอยเลนในตอนนี้นะตัวของน้องเนี่ยก็ได้โกรธเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางลอยลอยเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอยู่เถอะดูเหมือนพี่จะล้นออกมาแล้วนะซึ่งในตอนนี้ทางเลนนะครับอารมณ์ของเธอก็จะระเบิดออกมาแล้วนะแต่ทางพี่ล้นเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนว่าเดี๋ยวก่อนนะเลนข้านั้นไม่เป็นไรเลยยิ่งไปกว่านั้นพลังเวทมันสงบลงแล้วลอยเนี่ยก็ได้บอกไปว่าข้าใช้คาถาประทับใส่ร่างโดยตรงแค่นี้ก็ควบคุมพลังได้แล้วนะถ้าควบคุมพลังด้วยตัวเองไม่ได้ก็ใช้การบังคับจากข้างนอกแทนเป็นการประทับเพื่อให้พลังเวทไหลไปอยู่ในตัวเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ประทับคาถาบนร่างมนุษย์เหมือนจะเรียบร้อยดีนะเนี่ยทางพี่ล้นเนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับว่านี่มันบ้าอะไรกันมันหายไปแล้วคำสาปเฮงซวยนั่นลอยเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้หายไปหรอกนะข้าแค่ทำให้เจ้าสามารถได้ใช้พลังไปได้ตามต้องการต่างหากพวกเจ้าทุกคนก็เข้ามานี่สิเดี๋ยวฉันจัดการให้ซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้ใจดีมากเลยนะครับต้องเขาได้ทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาควบคุมพลังได้อีกครั้งซึ่งบาดแผลก็หายหมดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมถึงน้องเลนด้วยนะซึ่งทีแรกนั้นน้องเลนเนี่ยก็จะไม่ยอมรับทางลอยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยก็อดดีใจไม่ได้นะเพราะว่าหลังจากนี้นั้นน้องเนี่ยจะได้ใส่ชุดตัวโปรดเพราะตั้งแต่เกิดมานั้นน้องเนี่ยต้องใส่ชุดที่ควบคุมคำสาปไว้นะครับซึ่งทุกคนในนี้เนี่ยก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยพร้อมกับจะทำพิธีต้อนรับทางลอยด้วยนะซึ่งทางพิโรจน์เนี่ยก็ได้แอบซักผ้ากับทางลอยด้วยที่มันเปื้อนเก่าของเขานั่นแหละนะน้องเรนเนี่ยตัวของเขานะครับเหมือนทุกคนกำลังฉลองกันอยู่นั้นน้องเนี่ยก็จะไม่ยอมนั่นเองนะแต่ว่านะลอนดับเจ็ดเป็นคนผลิตอาวุธสงครามแถมเป็นศัตรูที่บุกเข้ามาฐานลับเราด้วยกรีมอนได้บอกกับทางเรนไปว่าคือว่านะสงครามอะไรพวกนั้นไม่รู้ด้วยหรอกทางการมาที่นี่ทางการผลิตดาบเวทมนต์เป็นแค่งานอดิเรกของท่านลอยซึ่งพูดแบบนี้ไปนะครับก็ไม่มีใครเชื่อเลยนะน้องเนี่ยก็ได้เถียงสุดใจเลยซึ่งเถียงกลับไปนะครับทางกรีมอนถึงกับเลือดขึ้นหน้าเลยนะว่าเจ้านี่มันคืออะไรกันเนี่ยเจ้าแพะลอยได้นี่พูดได้ด้วยงั้นหรอซึ่งทางกรีมอนในตอนนี้ก็ได้ไปคู่กันกับทางเรนแล้วนั่นเองลอยเนี่ยก็ได้เสนอไปว่าพลังของทุกคนน่ะควบคุมได้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะรีบมาใช้ให้ฉันดูหน่อยก่อนนะท่านลอยพวกเรายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องคุยกับท่านลอยทางอาเจเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับรู้สึกเหมือนหนูลอยเป็นผู้มอบเส้นทางใหม่ให้แก่พวกเราที่ไม่มีทางไปพอดีซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็จำเป็นต้องฟังอยู่ดีนะเพราะพี่โรนได้บอกว่าเรื่องอัดยาวนิดหน่อยนั่นจะช่วยฟังหน่อยเหตุผลทั้งหมดที่พวกข้าทำเสียมารยาทไปซึ่งในตอนนี้ทางลอยเนี่ยก็ได้ปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากฟังเพราะมันน่าเบื่อนั่นเองดูสีหน้าของลอยสิครับน่าสงสารเป็นอย่างมากเลยนะที่ต้องมาฟังเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งทางพี่โรนก็ได้สาธยายไปว่าต้นกำเนิดของกิลนักฆ่าราชินีของพวกข้าแล้วก็หัวหน้าของพวกข้าเทพลังซันผู้ต้องสาบผู้ครอบครองพลังเทเลพอร์ตซึ่งมาพูดแบบนี้นะครับทางลอยเนี่ยก็ได้ชักสีหน้าเดิมกลับมาเลยไหนเล่ามาสิเล่ามาให้หมดเลยซึ่งทางลอยเนี่ยก็เห็นพลังไม่ได้เลยนะครับย้อนไปในอดีตนะซึ่งในตอนนี้ทางเจดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งตัวของเขานะครับก็มีพลังเทเลพอร์ตนะซึ่งตัวของเขาก็คุมไม่ได้บางทีตัวของเขาเนี่ยก็ไปโผล่อียิปต์เลยนะครับไปนู่นไปนี่ทีซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็โคตรบ้าเลยนะเทพลังซันต้องสาบพลังเทเลพอร์ตที่ทำให้เจ้าตัวต้องมาอยู่ที่ต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นคำสาปสุดซวยเลยซึ่งทางเจ็ดนะครับหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยจะได้มุ่งมั่นมากเลยนะที่จะทำให้ทุกคนนั้นไปเฉิดฉายบนใต้แสงอาทิตย์นะครับหรือว่าขึ้นไปอยู่ร่วมกับพวกมนุษย์ได้นั่นเองตัวของเขาเนี่ยได้สร้างเหรียญอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับนี่แหละคือเหรียญตรากิลนักฆ่าราชินีต่อจากนี้พวกเรามีหน้าที่จัดการสายงานมืดที่กิลนักผจญภัยรับมือไม่ไหวทุกครั้งที่เสร็จงานให้ทิ้งเหรียญนี้ไว้ในที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการบอกว่าพวกเราน่ะทำเพื่อความสงบสุขของโลกให้กิลนักผจญภัยได้รับรู้ด้วยถ้าทำอย่างนั้นสักวันนึงไม่ใช่หลุมใต้ดินแบบนี้แต่จะได้อยู่ใต้แสงอาทิตย์ซึ่งพอตัวของเขาพูดเสร็จนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตหายไปเลยซึ่งก็หลังจากนั้นแหละนะพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เจอทางจิตอีกเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันน่ะนะทางเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้น่าเศร้ามากเลยเพราะว่าเขานั้นอยากฟังเรื่องเทเลพอร์ตมากกว่านี้แต่ที่เล่ามาเนี่ยมันคือชีวประวัติชัดๆเลยแล้วในขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างนะครับโผล่ลงมาที่โต๊ะของเขาซึ่งมันจะเป็นจดหมายถูกเทเลพอร์ตมานั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีตาของกิลนักฆ่าราชินีด้วยนั่นเองต้นไม้ที่หนึ่งนะครับในตอนนี้ทางซิลฟาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแต่พวกลอยเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะครับน้องเนี่ยก็ได้เจอแต่เศษซากชุดเก่าของทางลอยนะที่ถูกทางพี่ลนซักไว้จนน้องเนี่ยเข้าใจผิดว่าทางลอยน่ะโดนลักพาตัวไปแน่ๆซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ไปเห็นจดหมายอันนึงนะครับที่ถูกปักไว้ตรงเสาซึ่งน้องก็ได้นำจดหมายนี้นะมาให้กับทางพี่ชายหรือว่าทางอัลเบิร์ตนั่นเองนะซึ่งพี่อัลเบิร์ตในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เลือดขึ้นหน้าเลยไปคฤหาสน์เจ้าเมืองโลโดสกับพวกกิลนักฆ่าราชินีจากลอยนี่มันไม่ใช่แล้วละเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลายเป็นเช่นนี้ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะปะทะกับโลโดสด้วยกิลนักฆ่าราชินีงั้นหรอทำไมถึงมาอยู่กับลอยได้ล่ะหรือว่าโลโดสร่วมมือกับกิลนักฆ่าราชินีซึ่งก็เป็นตุเป็นตาเลยนะครับในตอนในพี่อัลเบิร์ตนะก็เข้าใจอยู่นะเป็นห่วงน้องตัวเองซึ่งทางไอพีตีดาบเนี่ยตัวของมันนะครับ
ก็จะได้ห้ามทางอัลเบิร์ตไว้นะเพื่อไม่ให้ความคิดของทางอัลเบิร์ตเนี่ยเลื่อนเถิดไปมากกว่านี้จนเกิดสงครามนะครับพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้คิดขึ้นได้นะว่าสงครามน่ะต้องเป็นตัวเลือกสุดท้ายทางร้อยน่ะไม่ใช่คนที่ถูกลักพาตัวได้ง่ายๆหรอกยังไงข้าก็ไม่ต้องการเลือกวิธีการที่ต้องนองเลือดทางสีฟ้านะครับก็ได้หยิบชุดของร้อยขึ้นมาซึ่งชุดของร้อยเนี่ยมันก็มีคราบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะซึ่งมันก็เป็นคราบกาวของพี่โลนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจผิดว่าทางร้อยนั้นกำลังโดนอะไรบางอย่างนั่นเองพี่อัลเบิร์ตในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สติแตกไปแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหนี่มันหมายความว่ายังไงมีรอยถูกจับแก้ผ้างั้นหรอแถมยังเหนียวซะด้วยอย่างนี้นี่เองยกทัพบุกซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เตรียมทำการบุกแล้วนะครับตามมาทางร้อยนะซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการพากิลนักฆ่าราชนีนะครับมุ่งหน้าเดินทางไปหาเจดนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่เจดเปิดเรื่องมาในตอนที่8ย้อนไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับในตอนที่พวกเขาได้รับจดหมายจากเจดนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้นะครับเมื่ออ่านจดหมายนั้นด้วยในจดหมายเนี่ยมีข้อความที่เขียนว่าขอโทษที่ติดต่อไปช้านะข้าเจดเองข้าทำการปราบเราเจ้าเมืองโลโดสที่กำลังเตรียมสงครามแล้วและข้าได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนตามที่สัญญาไว้จึงได้เตรียมงานต้อนรับทุกคนในฐานะพลเรือนและจะรออยู่ที่คฤหาสน์เจ้าเมืองโลโดสนะเรามาอยู่ด้วยกันอีกนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจปนร้องไห้ไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าเจดเนี่ยมีชีวิตอยู่นั่นเองทั้งตัวของลอยนะครับก็ได้จับจดหมายขึ้นมาดูและก็ได้ยิ้มกลุ้มกลิ่มขึ้นมานิดนึงอะนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้อะไรเขาแล้วนะครับแต่มาในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้พุ่งมาด้วยความเร็วสูงอะนะโดยพลังของทางลอยนั่นเองท่านน้องเรนเนี่ยก็เลยบอกกับทางลอยไปว่าได้โปรดหยุดก่อนท่านลอยซึ่งเหมือนว่ามันจะเร็วมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าเมารถเมาเรือกันเลยทีเดียวอะนะภาพนะครับก็ได้ย้อนไปก่อนหน้านี้ในตอนที่พวกเขาเนี่ยได้บอกกับทางลอยไปว่าพวกข้าจะไปหาเจดที่โลโดสคุณที่ทำให้พวกข้าควบคุมคำสาปได้สักวันต้องตอบแทนแต่ทางน้องเรนนะตัวของน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนะลอยถ้าไม่ไปได้เนี่ยอยากให้มาด้วยกันอยากให้ประทับคาถาให้กับเจดด้วยนะได้ไหมลอยเนี่ยก็ได้ยิ้มกุ้มกลิ่มอีกแล้วนะครับเรนจดหมายนี้ผมมาจากไหนรู้หรือเปล่าใช่แล้วละเจ้านี่นะเป็นขอที่ถูกเทเลพอร์ตส่งตรงพิกัดอย่างสมบูรณ์แบบเลยละการเทเลพอร์ตในตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถไขปริศนาได้เป็นหนึ่งในข้อไว้ใจที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เรื่องทำกันได้โดยบังเอิญแน่นอนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างก็ไม่เข้าใจนะครับว่าลอยเนี่ยกำลังพูดอะไรอยู่กันแน่สรุปว่าเจดเขาควบคุมพลังได้งั้นหรอแล้วโกหกว่าควบคุมพลังไม่ได้มาตลอดเลยงั้นหรอมันมีความหมายยังไงการโกหกอย่างนั้นน่ะแต่ลักษณะการมาของจดหมายจะเป็นอะไรหรือเปล่านะทุกคนเนี่ยก็ได้เกิดสงสัยในตัวของเจดนะครับแต่ของน้องเรนเนี่ยก็ได้คิดในแง่ดีขึ้นมาว่าใช่แล้วล่ะเจดก็เริ่มควบคุมพลังได้แล้วต่างหากล่ะลอยเนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับว่างั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องไปด้วยแล้วสินะแต่ฉันก็จะไปอยู่ดีอยากรู้เรื่องเทเลพอร์ตจนอดใจไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งทางน้องเรนนะครับก็ได้บอกกับทางลอยไปว่าแต่ว่านะถ้าเกิดอะไรขึ้นลอยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะลอยเนี่ยก็ได้เชื่อใจนะครับแล้วก็ได้บอกว่าอะไรกันเชื่อในตัวเจดไม่ใช่หรอถ้าเกิดเห็นไม่ดีเดี๋ยวข้าจัดการทั้งหมดให้เองว่างั้นเลิกกังวลแล้วตามมาก็พอส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้ปลาบปลื้มนะครับในตัวของลอยเป็นอย่างมากที่ลอยเนี่ยทรงเมตตาและทรงเป็นที่พึ่งพิงเป็นอย่างมากเลยและพวกเขานั้นก็ได้มาถึงที่หมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สภาพของทุกคนเนี่ยก็ดูไม่น่าจะเดินทางไหวอะนะวอกเป็น10รอบเลยก็ว่าได้ซึ่งเมื่อกี้นะครับพวกเขาเนี่ยเดินทางกันมาแค่10นาทีเท่านั้นเองเรียกได้ว่าไวมากเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยู่ที่ปลายแห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าทางน้องเลนเนี่ยก็เลยอาสานะที่จะไปหาของกินมาให้ทุกคนกินโดยน้องเนี่ยจะเป็นเจ้ามือในมือนี้เองนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในป่าเลยทางลอยเนี่ยก็ได้มาดัดหลังให้กับบาบิลอนนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยสภาพก็ไม่ใช่คนแล้วนะบาบิลอนได้พูดขึ้นมาว่าเรนเติบโตในป่าน่ะคงอยากให้เราได้เห็นฝีมือและเรนน่ะตอนเด็กเคยทำให้พ่อแม่ตายเพราะพี่ตัวเองตั้งแต่นั้นมาก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าคนเดียวและคนที่ยื่นมือเข้าไปคือเจดย้อนไปในอดีตนะครับในตอนที่เจดเนี่ยพาทางเรนมาครั้งแรกนะซึ่งน้องเรนเนี่ยก็ถูกห่อผ้าเหมือนกับลูกออสเลยนะครับซึ่งก็น่าตกใจมากเลยนะซึ่งทางเจดจะดีใจมากเลยที่เก็บทางเรนมาได้นี่น่ะคือพิษต้องสาบเรนยังไงล่ะส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเกรงกลัวนะครับว่าพิษน่ะมาอันตรายนะแถมยังดูเกี้ยวกล่าด้วยแบบนี้เกินต้านเลยล่ะเจดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าสอนวิธีการใช้ชีวิตให้เองทุกคนเนี่ยก็ได้เถียงกลับไปนะครับว่าไม่เอาหน้าเจดถึงจะพันผ้าพันตัวไว้ก็ไม่น่ายังทิ้งได้นะแต่ทางเจดเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับไม่เป็นไรอยู่แล้วนะเร่นตัวหอมมาดอกไม้นี่นะซึ่งสภาพนะครับทางตัวของทางเจดเนี่ยดมไปดมมานั่นเองนะเลือดกำเดาของเขาเนี่ยถึงกับไหลออกมาเลยเพราะว่าโดนพิษนั่นแหละนะครับน่าสงสารเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นแล้วนะครับตัวของเจดเนี่ยก็ไม่ยอมแน่นอนยังไงข้าก็อยากอยู่กับเรนที่นี่ให้ได้ขอแรงทุกคนด้วยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็เชื่อไม่ได้นะครับผลัดกันทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเลยแล้วทางเจดนั้นทุกวันของเขาเนี่ยก็ได้ต่างคิดค้นเสื้อผ้าขึ้นมาเพื่อให้ทางน้องเรนเนี่ยใส่ได้นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยพยายามหนักมากเลยนะจนทางน้องเรนนะครับได้สวมชุดซึ่งมันเนี่ยก็ดูปลอดภัยมากเลยนี่เป็นผ้าที่เจดปักคาถาสะกดพลังเอาไว้ทั้งวันทั้งคืนเป็นชุดสีดำที่ใส่ง่ายถอดง่ายเป็นผลงานชิ้นเอกสุดกิ๊บเก๋และมีลูกเล่นมากมายเท่านี้ก็อยู่ด้วยกันได้แล้วนะซึ่งทางน้องเรนเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็ได้ขอบุญทางเจดเป็นอย่างมากเจดในตัวของเขาก็ได้ให้กิ๊บอันนึงขึ้นมานะครับเห็นไหมเรนเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักนะซึ่งน้องเรนก็ได้ร้องไห้หนักมากเลยซึ่งนี่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเขานั่นเองตั้งแต่นั้นเจดก็เป็นเหมือนพี่แท้ๆของเรนทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยลอยนะครับตัวของเขาก็ได้ไปจับผ้าของทางน้องเรนดูข้าก็อยากเจอนะเจดนะทางกรีมัวก็ได้ตกใจมากเลยว่าท่านลอยไม่เคยสนใจใครขนาดนี้เลยนะสุดยอดเลยเจดเนี่ยตัดภาพมาอีกทีนะครับซึ่งในตอนนี้ทางน้องเรนนั้นก็ได้ไปทำกับข้าวกันทุกคนกินแ
แล้วซึ่งสีของมันเนี่ยก็ดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เลยทุกคนเนี่ยถึงกับหน้าซีดกันหมดเลยนะครับน่าสงสารเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนก็ได้เล่นมุกว่าโครช่วยอะไรเว้ยจงอร่อยใส่หม้อไฟนี้ทีซึ่งทางน้องเรนก็ได้เข้ามาชกท้องทางโครเลยนะครับมันยังทำแบบนั้นก็อร่อยอยู่แล้วถ้าคิดว่าโกหกก็ลองชิมดูสิอาเจเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเรนนู้นลอยไปองค์ชายนะคงกินไม่ได้หรอกหันไปอีกทีนะครับทางลอยของเราเนี่ยก็ได้ซวยไปก๋วยเตี๋ยวเลยนะทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยว่าลอยเนี่ยกำลังเสิร์ฟเวอร์อย่างมุมมามเลยลอยได้พูดขึ้นมาว่าอร่อยดีเข้มข้นด้วยถ้าหน้าตาแบบนี้ไม่เข้มข้นก็แปลกแล้วล่ะลอยได้คิดขึ้นมาว่าพอชาติที่แล้วเรายากจนเคยทำอาหารที่ใหญ่กว่านี้กินด้วยทุกคนก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ลอยน่ะมีนิสัยแบบนี้พร้อมกับลากลอยมากขึ้นไปอีกกว่าเดิมเลยทุกคนก็ได้ลองกินดูนะครับซึ่งเลนเนี่ยก็ได้ทำอาหารเก่งเกินคาดซึ่งข้าวมื้อนี้นะทุกคนเนี่ยก็อยากให้เจดนะครับมากินข้าวด้วยกันย้อนไปในอดีตทางเจดได้พูดขึ้นมาว่าตั้งใจแฝงคดีนะทุกคนคิวนักประจนภัยกำลังพิจารณายกเลิกหมายจับพวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยจะได้ไปใช้ชีวิตใต้แสงแดดกันเจดเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ก่อนเพราะว่าเขาแค่พิจารณาเฉยๆทุกคนก็ไม่สนใจนะครับเพราะมันหมายความว่าไกลแล้วยังไงล่ะเจดได้พูดขึ้นมาต่อว่าที่ผ่านมาข้าเคยบอกว่าตัวเองเป็นคนเร่ร่อนที่จริงข้าเป็นลูกชายคนที่3ของเจ้าเมืองโลโดสเป็นชนชั้นสูงที่เขาหาพวกเจ้าเพื่อหลอกใช้โลโดสในตอนนี้มันตกอยู่ใต้อำนาจของปีศาจในร่างพ่อแม่กับพวกพี่บอลพวกเขาจ้องจะก่อสงครามดุสัตว์ร้ายกระหายเลือดแต่ข้าอยากยับยั้งสงครามให้ได้ก็เลยต้องการพลังและพวกพ้องดังนั้นข้าจึงเข้าหาทุกคนแล้วชวนเข้าทีมแล้วก็หลอกใช้พวกเจ้าข้าขอโทษจริงๆทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับเจคถึงกับร้องไห้เลยว่าเขาบอกเรื่องสำคัญขนาดนี้ทุกคนยังใจเย็นอยู่ได้แต่มีคนนึงนะครับที่ไม่ค่อยใจเย็นเท่าไหร่เลยซึ่งนั่นก็คือทางน้องเรนนั่นเองซึ่งน้องก็ตกใจสุดขีดไปเลยชีวิตของทุกคนกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ก็ผ่านอะไรมามากมายนั่นจึงไม่ใช่เรื่องตลกน่าขำหรอกนะต่อให้เธอเป็นใครมีหมายอะไรก็ช่างเจคยังไงเธอก็เป็นผู้มอบความหวังให้แก่เราดูดังดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงภายใต้เงาแค่เราใช้เงียบก็พอแล้วเจ้าทื่อเมยซึ่งเจในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะว่าเรื่องนี้น่ะให้ข้าจัดการคนเดียวเถอะนะเรื่องครอบครัวของฉันทุกคนในตอนนี้ก็ได้พยายามเพื่อชีวิตใต้แสงอาทิตย์อยู่แล้วการทำเช่นนั้นยูนัมจอมไทยไม่ยอมรับแน่ซึ่งเอาง่ายๆนะครับพวกเขาเนี่ยจะไปหาเรื่องทางฝั่งของเมืองโรดกันแล้วนะแต่เจก็ได้ห้ามไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าคดีติดตัวนั่นเองเจได้ทิ้งทายไว้ว่าถ้าฉันไม่อยู่แล้วทุกคนเรามาสัญญากันเถอะต้องให้คลานไปกลับมาจากโรดก็จงดำเนินคิวต่ออย่าล้มเลิกความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตใต้แสงอาทิตย์แล้วก็ถ้าข้ากลับมาแล้วข้าได้เป็นเจ้าเมืองข้าจะทำให้โรดเป็นมันที่พูดต้องทราบสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยรอยยิ้มอยากใช้ชีวิตกับพวกเจ้าที่นั่นจริงๆเลยแต่มาในปัจจุบันพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อเพราะว่าอีกนิดเดียวนั้นพวกเขาเนี่ยจะถึงที่หมายแล้วนะครับซึ่งในระหว่างเดินทางเนี่ยทางลอยของเรานั้นก็ได้หลับอยู่บนหลังของพี่โลนเลยซึ่งก็น่ารักมากเลยนะครับพี่โลนได้พูดขึ้นมาว่าให้ตายสิใช้พลังเวทสุดแรงทำอะไรก็ได้แท้แต่พอหลับแล้วน่ารักจังแฮะรีมอนเนี่ยก็ได้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงจะหลับอยู่ก็ไม่ได้น่ารักหรอกนะเพราะตอนนี้ก็กลางประเด็นสุดแข็งแกร่งนั่นอยู่แล้วทางน้องเรนนั้นก็ได้เสนอขึ้นมาว่าทุกคนให้ลอยพักผ่อนก่อนแล้วพวกเราไปสำรวจคฤหาสน์เจ้าเมืองก่อนดีไหมไม่อยากสงสัยในตัวเจดหรอกนะแต่ว่ายังมีความเป็นไปได้ที่เจดต้นฝั่งโลดอสของคุณเห็นจดหมายส่งมาส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าก็จริงนะไปสำรวจก่อนก็ดีเหมือนกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยากลดภาระให้กับทางลอยนะครับก็เลยขอร้องทางกิริมวนให้เฉพาะอยู่ที่นี่ด้วยแต่ทางกิริมวนเนี่ยก็ได้บอกว่าพูดบ้าอะไรตอนเจ้านี่หลับอยู่นะก็โคตรแข็งแกร่งเลยที่สำคัญคือพวกเจ้านั่นแหละเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าตอนที่ทางลอยหลับอยู่มีหวังโดนโกรธรีบไปสำรวจกันเถอะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทิ้งลอยในขนาดหลับอยู่เลยนะครับไว้กลางป่านี่เลยนะซึ่งไอ้เจ้าลอยในตัวของมันเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลับปุ้ยไปเลยทีเดียวและในตอนนี้พวกเขาก็ได้ไปแอบซุ่มอยู่บนปราสาทแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะจัดทำพิธีเลี้ยงต้อนรับเลยซึ่งก็รออยู่เลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างมีความสุขเป็นอย่างมากทางกลิมัวก็เลยสำรวจดูนะครับว่าที่นี่น่ะไม่มีเจตสังหารนะกลับไปหาท่านลอยแล้วค่อยมาใหม่ดีกว่าซึ่งก็ไม่ทันการซะแล้วนะครับได้มีชายคนนึงนำเห็นเข้าพอดีเลยนี่พวกนายคือกิลนักคาราชนีใช่ไหมแล้วพวกเขาก็เดินจับตัวไปฉลองกันเลยนะครับได้ว่ามือไม้ชกกันเลยทีเดียวซึ่งทุกคนภายในเมืองนี้เนี่ยก็ต่างตกใจมากเลยนะพวกเขามากันแล้วงั้นหรอทุกคนเนี่ยก็ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยซึ่งเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทางกลิมัวเนี่ยก็เลยขอตัวไปเรียกทางลอยมาก่อนแต่ทางน้องเรนเนี่ยก็ได้บอกว่าขอโทษนะพอรู้ว่าในที่สุดก็ได้เจอเจดแล้วรู้สึกประมาทจังช่วยอยู่ด้วยกันก่อนนะกลิมัวและทันใดนั้นเองนะทางเจดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วซึ่งก็ปรากฏออกมาในลูกของเจ้าเมืองเลยเจดได้เข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มมาเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้นะครับเพราะว่าดีใจที่เจอเจดนั่นเองเจดเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดเดิมเพราะทุกคนนั้นคุ้นชินกับชุดนี้มากกว่าแล้วพวกเขาก็ได้ตกใจยกศอกนะครับว่าเจดน่ะสามารถเทเลพอร์ตแค่ชุดได้งั้นหรอนี่เจ้าควบคุมพลังได้แล้วจริงหรอซึ่งทางเจดก็ได้ให้ผลมาว่าเพราะว่าข้าฝึกนะและทางกลิมัวเนี่ยก็ได้ผลักทางน้องเรนนะครับให้ไปหาเจดนั่นเองซึ่งทางน้องเรนเนี่ยก็ได้พูดติดขัดเลยนะเพราะน้องน่ะอายมากเลยแล้วก็ซึ้งใจมากทางกลิมัวนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองอยู่แล้วก็ร้องไห้มากเลยตัวของเขาเนี่ยก็เลยรีบไปเรียกทางลอยนะให้มาที่เมืองนี้แต่ทันใดนั่นเองนั้นผิดคาดมากเลยนะครับอยู่ดีๆเจดเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกแกน่ะหมอบลงซะซึ่งพวกเขาก็ได้โดนพลังแรงโน้มถ่วงนะกดหัวลงพื้นไปเลยซึ่งนี่นะครับมันเป็นพลังปากกาสิทธิ์ของโครนั่นเองทำไมเจดถึงยิ่งกว่านี้มันปากกาสิทธิ์ยังแข็งแกร่งกว่าของเราหลายคุ้มเจดในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คลั่งไปแล้วแล้วก็ได้บอกว่าถ้าทำแบบนี้ก็ได้พูด
้ต้องสามโดยไม่ต้องเจ็บตัวเอาล่ะพวกแกเลิกซะสิอยากชิงร่างใครล่ะกายแน่ของผู้ต้องสามมีอยู่เพียบเลยนะซึ่งทุกคนภายในเมืองนี้นะครับก็เป็นปีศาจทั้งหมดเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยากกินมากเลยนะเจนเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่างเช่นยายนี่แต่ว่านะเธอชื่ออะไรกันนะลืมไปแล้วแฮะเจ้าพิษน่ะและแถมนั้นเองนะครับทางกรีมัวก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างโจมตีใส่ทางเจดไปเลยพวกเจ้าหนีไปซะไปเรียกท่านลอยไม่สิหนีไปกับท่านลอยซะโหดร้ายไปแล้วเจ้าเจดน่ะซึ่งทางกรีมัวนะครับก็ได้โดนเจดเนี่ยเทเลพอร์ตอยู่ด้านหลังแล้วก็ได้ใช้เท้านะครับเตะกรีมัวจนกรีมัวเลยกระอักไปเลยซึ่งก็ปลิวไปไกลลิฟเลยนะเป็นแค่ศูนย์แท้ๆเผื่อเจออะไรอยู่ยิงเงาชะมัดเลยตัดมาอีกทีนึงนะครับทางฝั่งของลอยนั้นตรงเขาได้กำลังหลับอยู่เนี่ยกรีมัวก็ได้พุ่งตกลงมาที่ข้างเขาเลยและลอยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีทุกคนอยู่ไหนกันนะกรีมัวได้พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่สังหารแท้ๆโอ้ยเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันรู้แล้วละเป้าหมายของเจ้านั้นทั้งหน้าเห็นใจทั้งหน้าสงสารเจ้าพวกนั้นน่ะเจ้านั้นมันเจดน่ะซึ่งลอยในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เลือดขึ้นหน้าแล้วนะครับเรนเนี่ยตัวของเขาก็ได้พูดกับเจดว่านี่มันคืออะไรกันเจดนายเป็นอะไรไปกันแน่ไอ้พวกปีศาจหรือว่าอสูรนะครับมันก็ได้ขึ้นมาว่ายังไม่เข้าใจสถานการณ์อย่างนั้นหรอเจ้าพวกสัตว์ชั้นต่ำซึ่งเหมือนว่าปีศาจในนี้นะครับเป็นแค่กายวิญญาณคอยกักกินมนุษย์หรือแม้แต่ยังชิงกายเนื้อเจดได้พูดขึ้นมาว่าทุกตัวที่อยู่ที่นี่นะเป็นอสูรที่ข้าพามาจากโลกอสูรเองแหละอยู่นอกแผ่นดินใหญ่สุดขอบมหาสมุทรข้ามาจากที่นั่นพอดีมีสิ่งที่อยากได้อยู่บนแผ่นดินใหญ่นะรู้ไหมว่าคืออะไรกายเนื้อของเจดมีพลังเทเลพอร์ตยังไงล่ะเพิ่งเจอกันสินะคือนักฆ่าราชนีข้ามีนามว่ากีซัมพยาบาทจากโลกอสูรเจดมันตายไปแล้วข้าเลยชิงกายเนื้อมันมาเทเลพอร์ตเป็นพลังที่พิเศษคุ้มค่ากับที่เหนื่อยจริงๆกว่าจะลบวิญญาณของเจดได้ใช้เวลาตั้งหลายเดือนแต่ก็เป็นหลายเดือนที่มีความสุขเหลือเกินบนเวลาที่บีบคั้นหัวใจของเจดมันช่างซึ่งทางน้องเลนในตอนนี้ตัวของน้องก็ได้โกรธจัดเลยแต่ว่าทางเจดเนี่ยก็ได้เข้ามาเตะหน้าของน้องจนปลิวไปเลยข้ากำลังจะเล่าให้ฟังพอดีเลยเจดก็รักเพื่อนมากเลยนะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเพื่อนขัดขืนจนข้าสติเลือนหายและมันก็ถูกข้าครอบงำสมองกว่าจะรู้เรื่องของพวกเจ้าได้เหนื่อยแทบแย่เลยละกายแน่ของพวกต้องสาบหน้าถือเป็นภาชนะที่หายากที่เข้ากับพวกข้าได้อย่างดีเลยคืนเป็นแบบนี้เพื่อนๆต้องโดนยึดดั้งเนื้อไปด้วยแน่รู้ไหมเจดทำยังไงต่อเมื่อไรจะฆ่าตัวตายจริงอยู่ที่กายเนื้อตายไปข้าที่สิงสู่อยู่น่ะจะตายไปด้วยและรู้ไหมว่าข้าทำยังไงข้าไม่ห้ามมันสักนิดเจ็บจังเลยเจ็บจังแต่แบบนี้ก็ปกป้องทุกคนไว้ได้ทั้งสุขทั้งเศร้าและความทรงจำของเพื่อนๆก็พุ่งขึ้นมาในหัวแต่ว่าเสียใจด้วยข้าฟื้นฟูร่างกายมันแวบนึงก่อนมันจะตายข้ารักษาบาดแผลของเจดให้กลับมาอีกครั้งและทางเจดในตอนนี้มันก็ได้ห่อร้อยอย่างบ้าคลั่งไปเลยและทางปีศาจในตอนนี้นะครับของมันเนี่ยก็ได้อยากกินร่างกายของผู้ต้องสาบแล้วนะซึ่งในตอนนี้เพื่อนๆของเขานะครับก็ได้ต่างร้องไห้ด้วยน้ำตาไปเลยเรื่องบ้านี่น่ะมันอะไรกันเนี่ยเรื่องบ้าพันนี้น่ะและอยู่ดีๆนะครับทางตัวของเจดเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นรอยตาประทับอะไรบางอย่างที่ทางลอยเนี่ยประทับให้นะครับเจดมันก็ได้สงสัยว่านี่น่ะไม่อยู่ในความทรงจำเลยเป็นอัคราเวทงั้นหรอถึงข้าจะไม่แยแสไปมนต์สักเท่าไหร่นะแต่มาเขียนเล่นลงทรัพย์สินของข้ามันโคตรแย่เลยว่ะใครเป็นคนทำมีผลยังไงบ้างตอบมาซะซึ่งเขาก็ได้ใช้พลังนะครับให้ทางน้องเลนเนี่ยตอบนั่นเองแต่ทางน้องเลนก็ได้ขัดขืนพร้อมกับกัดลิ้นตัวเองเลยต่อต้านประกาศสิทธิ์ของข้างั้นหรอข้าพ่อแม่ก็ทำมาแล้วแค่ทรยศเพื่อนมันยากนักหรอซึ่งน้องเลนเนี่ยก็ได้กัดลิ้นสุดชีวิตเลยนะครับซึ่งเจ้าเจนมันก็ได้ขู่หนักมากเลยขู่จนทางน้องเลนน่ะถึงกับกลัวหนักมากและใช่แล้วครับท่านใดนั่นเองนั้นทางวงเวทอะไรบางอย่างเนี่ยขนาดใหญ่ก็ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าและนี่นั่นก็คือทางลอยนั่นเองลอยได้กางวอลเลย์ให้กับทุกคนแล้วก็ได้ซัดพลังอันยิ่งใหญ่นั้นลงไปในเมืองเลยซึ่งปีศาจทุกตนเนี่ยก็ได้ละลายหายสิ้นไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ได้เกิดเป็นรูมหึมาทะลุไปถึงนรกเลยนะทางลอยได้พูดขึ้นมาว่าคนที่แกกำลังตามหาอยู่น่ะคือข้าเองแหละและก็ได้ตัดจบตอนที่8เรื่องมาในตอนที่9ในตอนนี้นะครับทางตัวของลอยในตัวของเขานั้นก็ได้ทำการโจมตีใส่ทางเจดนะจนลงนรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลอยโผล่มาก็นับได้ว่าโคตรตึงเลยนะแล้วพวกอสูรทุกตนนะครับอยู่แถวนั้นเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าหัวหน้าของพวกเขานั้นกลับบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางน้องเรนเนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยที่ลอยน่ะเหมือนช่วยไว้ทันพอดีเลยแต่น้องเนี่ยโกรธเป็นห่วงเจดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลอยน่ะเล่นหนักซะขนาดนั้นเลยแต่ทางลอยเนี่ยก็ได้เข้ามาหาน้องเรนนะครับแล้วก็ได้มาจับหน้าน้องแล้วก็ได้บอกว่าอ้าปากให้ดูหน่อยสิบาดจังนะตั้งใจจะกัดลิ้นตัวเองงั้นหรอซึ่งทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รักษาลิ้นให้กับน้องเรนนะกรีมัวน่ะเล่าสถานการณ์ให้ฟังแล้วนะหนีไปก่อนเถอะพวกนายนะเหมือนจะเล่นพวกเจ้าไว้อยู่ที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยวข้าจัดการให้ส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปเลยนะครับซึ่งทางน้องเรนนะทีแรกในตัวของน้องนะครับก็จะไม่ยอมนะครับที่ทิ้งลอยไปคนเดียวแต่เพื่อนของพวกเขาเนี่ยก็ได้ให้ผลมาว่าดูสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยสิรอบๆน่ะมีอสูรยั่วแย่เลยแถมยังมีเจดไม่ใช่สิเจ้ากีสานั้นด้วยแถมมันยังหัวร้ายเกินไปเป็นสัตว์ประหลาดที่เกินอย่างถึงถ้าพวกเราไปน่ะก็อยู่เกกาการต่อสู้ของลอยเท่านั้นและทันใดนั้นเองนะครับทางกีสานหรือว่าเจดในตัวของเขาก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ข้างหลังของอสูรแล้วก็ได้เตะอสูรตนนึงนะครับตกลงไปในลาวาเลยนะซึ่งไอ้เจ้ากีสานนับว่าโหดมากเลยซึ่งเจ้ากีสานนะครับมันเนี่ยก็ได้วาร์ปขึ้นมานะซึ่งก็โชคดีของมันไปมันได้ด่าพวกลูกน้องของมันไปนะครับว่านี่พวกเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่คิดว่าข้าเล่นละครลิงเพื่ออะไรกันเจ้าพนันมันเชี่ยวชาญการหลบหนีถ้าไม่เฝ้าจับตาดูให้ดีแม้แต่ข้าเองก็ไล่ตามรอยไม่ได้ตามมันไปซะถ้าไม่อยากตายนะพวกนายซึ่งอสูรทุกตนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งจ้อนไปเลยนะครับแต่ว่าทางลอยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้วงเวทขัดขวางไว้เรื่องนั้นมันมีทางหรอกนะและลอยนะครับก็ได้ยิงวงเวททั้งหมดลงมาใส่พวกอสูรซึ่งกับพลัง
ทำลายล้างนับได้ว่าสุดยอดมากเลยนะครับเรียกได้ว่ารุนแรงมากเลยพลังเวทของลอยเนี่ยแต่ถึงกระไรนั้นนะครับท่านเจ้ากีซามหรือว่าทั้งเจ็ดนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้วาร์ปหนีมาได้อยู่ดีซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มองกันด้วยสายตาที่แบบว่าบ้าคลั่งเป็นอย่างมากเลยนะและพวกอสูรนะครับเมื่อกระไรพุ่งเข้ามาโจมตีทางลอยนั่นเองแต่ทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองไปที่ทางเจ้ากีซามนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางเจ้ากีซามนะครับมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างพุ่งมาใส่ลอยนะครับซึ่งนี่เป็นพลังประกาศิทธิ์ของทางโคลนั่นเองแต่พลังนี้นะครับมันเหนือชั้นกว่าอย่างมากเลยไม่ได้สั่งให้ลอยน่ะรีบตายไปซะซึ่งทางประกาศิทธิ์นะครับมันก็ได้พุ่งมาและความชิบหายก็ได้เกิดขึ้นทางประกาศิทธิ์ได้ผ่านทะลุบาเรียของลอยเข้ามาซึ่งทางลอยในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าอะไรกันผ่านเข้าบาเรียมาได้ไม่ใช่การพังทิ้งแต่ทะลุเข้ามาได้บอกว่าถ้าโดนเข้าไปโอกาสตายเป็นไปได้สูงด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับตัวของลอยก็ได้ลังเลอยู่นะว่าจะตั้งรับหรือหลบก่อนทางน้องกืมมัวนะครับเลยตะโกนด่าไปเลยว่าต้องเลือกหลบก่อนสิโว้ยซึ่งลอยก็ได้ทำการหลบอย่างง่ายดายเลยนะครับและตัวของเขาก็ได้ใช้พลังวิเคราะห์รูปแบบของพลังเวทซึ่งก็ทำการเวทได้ใช้อะนะมันมอเป้เลยมองเห็นภายในทั้งหมดเลยนะครับพลังของลอยอย่างนี้นี่เองแต่ถ้าโดนเข้าไปอสูรที่อยู่ข้างในก็ตายทันทีเพราะหัวใจอยู่เต้นก็นะอย่าได้คิดไปนั่นแหละลีมัวก็เลยบอกว่าถ้ารู้อย่างนั้นน่ะนายก็รีบหนีไปก่อนเซ่เรื่องนี้คงรู้อยู่แล้วใช่ไหมท่าทีเมื่อกี้ของเจ้านั่นไม่ใช่การใช้คาถาแต่เป็นการดึงพลังเวทมาใช้ตรงๆทั้งโคลทั้งเรนเป็นการแปลงพลังเวทเหมือนที่เจ้าเผอสูถามนั่นแหละลอยเนี่ยก็ได้บอกว่ามันก็คล้ายกับประกาศิษย์ของโคลอยู่นะแต่เลเวลห่างชั้นจนเข้าใจว่าเป็นคนละอย่างกันบาร์เดที่คนบนโลกนี้รู้จักเป็นมวลพลังเวทที่ป้องกันการโจมตีได้แต่ไม่อาจต้านทานกับการโจมตีโดยพลังเวทโดยตรงถ้าเปรียบพลังเวทเป็นน้ำบาร์เดก็เป็นเหมือนตะแกรงรับน้ำนั่นแหละถึงจะป้องกันของแข็งได้แต่ถ้าเป็นน้ำก็ไหลผ่านเข้ามาได้อยู่ดีลืมมอได้บอกต่อว่าถ้าพลังเวทแค่เจ้าเพอร์ซูสคนโดนพลังเวทที่แท้จริงของท่านลอยหลบมิดหมดแล้วแต่พลังเวทเจ้านั่นน่ะทะลุเหมือนหัวใจฉันอยู่นะลืมมอได้บอกขึ้นมาว่าอสูรเองน่ะก็มีระดับเหมือนกันมีตั้งแต่ระดับ1ถึง10พวกข้างล่างนั้นคงเป็นอสูรกระจอกระดับ10เพราะงั้นเวทมนต์จึงมีผลกับมันอย่างเพอร์ซูสเองก็ระดับ8ส่วนข้าน่ะอยู่ระดับ3เลยนะลอยเนี่ยก็ได้บอกว่าหรือว่าเจ้านั่นน่ะเป็นอสูรระดับ1งั้นหรอลืมมอเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่หรอกเจ้านั่นอยู่เหนือกว่านั้นมากเป็นราชาเป็นราชนิกุลแห่งโลกอสูรหรือเผ่าอสูรเลยก็ว่าได้ในเผ่าอสูรนั้นพวกชั้นเป็นเพียงอสูรไพ่ชั้นต่ำต่อให้อสูรระดับ1มารวมกันเป็นร้อยก็ยังรับมือมันไม่ได้เป็นอภิมหาสัตว์ประหลาดแห่งภัยพิบัติของแท้เลยล่ะลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ค่อยๆขับเคลื่อนเข้าไปใกล้ๆทางเจ้ากีซามนะกริมมัวก็ได้เตือนไปแล้วนะครับว่าให้ลอยน่ะรีบถอยห่างออกมาเร็วเพราะว่ายังไงน่ะมันก็อันตรายเกินไปอยู่ดีหาจังหวะนี้กันเถอะแต่ทางลอยก็ไม่ฟังนะครับจนทางกริมมัวในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยแทบช็อกแล้วนะกีซามได้พูดกับลอยไปว่าแต่เจ้าเนี่ยเป็นใครกันแน่ลอยได้ตอบไปนะครับว่าข้าน่ะเป็นองค์ชายเจ็ดซึ่งดูเหมือนว่าเจ้ากีซามนะครับมันจะไปค้นความทรงจำของทางเจ็ดนะดูเหมือนว่าจะมีอยู่ในความทรงจำของเจ็ดด้วยแต่ตัวของเขาก็ลืมไปแล้วนั่นเองเหมือนอยากจะเจอเจ้าอยู่นะเจ็ดนะลอยเนี่ยก็ได้บอกว่าข้าเองก็อยากเจอแต่ก็พังไปหมดแล้วแกทำอะไรลงไปโคตรเลวเลยว่ะกีซามได้บอกว่านั่นหมายความว่าฉันต่างหากลองก้มดูข้างล่างสิทั้งพวกขี้ข้าทั้งปราสาทพังไปหมดก็เพราะเจ้านั่นแหละซึ่งลอยในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มฟีลขาดแล้วนะครับแถมเจ้านั้นน่ะเหลงทุกคนในเกียวอีกทั้งที่เจ้าพวกนั้นสามารถเติมเต็มพลังเวทได้ไหมในขาได้แท้ๆกีซามก็ได้บอกต่อว่าแต่เจ้าน่ะจงใจปล่อยผู้ต้องสาบนี้ไปได้ทั้งที่ผู้ต้องสาบมีกายเนื้อชั้นเลิศที่เหมาะกับพวกข้าได้แท้คิดดูแล้วต้องหาอะไรมาอุดแทนแล้วสิซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้เตรียมตัวบวกกันแล้วนะซึ่งหน้าของน้องกลิมมอนในตอนนี้นะครับก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยน้ำตาของน้องในตกในแล้วนะครับเพราะว่าน้องกลัวนั่นเองและทั้งสองคนนะครับได้พูดพร้อมกันเลยว่าพวกเราน่ะมาเล่นกันให้สนุกเถอะซึ่งสายตาเนี่ยก็เลยยันทั้งคู่เลยนะครับกลิมมัวก็ได้เตือนกับลอยไปว่าท่านลอยฉันขอแนะนำให้หนีดีกว่านะยังไงเจ้านั่นก็อันตรายเกินไปจริงๆซึ่งลอยนะครับทีแรกก็ได้เห็นด้วยก็คงงั้นแหละมั้งไม่เหมือนพวกข้างล่างที่ใช้เวสต์ได้ง่ายสินะไอ้เจ้านี่นะกลิมมัวในตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าง่ายเนาะง่ายจริงๆง่ายซะที่ไหนเล่าอสูรระดับ10เองก็แข็งแกร่งอยู่นะเวทมนต์ก็มีผลขนาดนั้นเหมือนกับสารน้ำใส่ปลาที่ใช้ชีวิตในน้ำแล้วไม่ตายแต่ตายแน่น่ะถ้ารุนแรงแบบนั้นแต่ว่าเจ้านั่นน่ะต่างออกไปแรงอัดเวทมนต์ก็เหมือนแค่คลื่นเล็กๆมันเป็นอภิมหาสัตว์ประหลาดสายล้างผลาญอยู่ใต้ทะเลลึกที่เมแต่แสงไม่เข้าไปไม่ถึงเลยล่ะแล้วมันนะครับเจ้ากีซามเนี่ยมันก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะทำการดีดพุ่งไปหาลอยซึ่งแป๊บเดียวนะครับทางบาเรียของลอยเนี่ยก็ถึงกับแตกออกมาเลยซึ่งทางกลิ่นมอถึงกับตกใจเลยนะครับว่าเราเล่นใช่ไหมเนี่ยถ้าลงบาเรียได้โคตรแข็งแกร่งของลอยได้งั้นหรอ1ชั้นไม่สิ2ชั้นเลยด้วยซ้ำใช้พลังเวทกิ๊กก๊อกของมันก็เหนือกว่าเกลือปืนใหญ่ประกาศที่เป็นของเราหลายคุ้มเลยกีซามได้พูดขึ้นมาว่าน่าเอาเรื่องเลยนะองชายเจสไอบาเรียนั่นนะซึ่งมันก็ได้เสกอาวุธของมันนะครับออกมาเป็นร้อยเล่มเลยจะตายในสักกี่น้ำกันนะแล้วมันก็ได้สั่งอาวุธของมันนะครับพุ่งไปโจมตีทางลอยนั่นเองแน่นอนละครับทางลอยในตัวของเขาเนี่ยก็เลยต้องเลือกทางหนีนั่นเองนะครับซึ่งก็หลบอาวุธเท่านั้นนะเลยได้เดาว่าอาวุธเนี่ยมันแทร็กนะครับใครจะติดตามลอยมาตลอดทางเลยลอยเนี่ยก็ได้พยายามจะหนีนะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะหนีเท่าไหร่เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนั่นเองฉะนั้นเองนะครับทางกีซามันก็ได้เทเลพอร์ตมาอยู่บนหัวของลอยนั่นเองนะครับซึ่งลอยเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าเจ้านี่น่ะมันเทเลพอร์ตมาได้งั้นหร
หรอแถมเร็วมากเลยแล้วเจ้ากีซามนะครับมันก็ได้ทําการเตะบาเลียของร้อยจนปลิวไปเลยนะซึ่งพอเตะไปนะครับอาวุธที่ตามรอยมาเนี่ยมันก็พุ่งมาด้านหลังเหมือนกันซึ่งในตอนนี้นั้นทางร้อยเนี่ยก็หนีไม่ได้แล้วนะครับร้อยเนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะซึ่งมันก็เป็นกําแพงหินปรากฏออกมาซึ่งก็ทําให้ร้อยนะครับเฉียดตายเลยทีเดียวจังหวะนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นทางแก๊งต้องสามเนี่ยก็ได้กําลังมองดูการต่อสู้ของทางร้อยอยู่เลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการต่อสู้แบบไหนกันแน่เนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ตกใจแค่พวกผู้ต้องสามนะครับพวกอสูรเนี่ยก็ตกใจเช่นกันแต่พวกมันเนี่ยก็ลืมนึกไปนะว่าหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือการตามล่าทางพวกผู้ต้องสามนั่นเองซึ่งทั้งสองฝั่งก็ได้สบตากันนะครับแล้วพวกอสูรเนี่ยมันก็ได้ทําการวิ่งไล่เลยนะซึ่งทางบาบิลอนนะครับตัวของเขาก็ต้องรีบไปเปิดประตูนั่นเองซึ่งจังหวะนี้พวกเขานั้นต้องทําการถ่วงเวลาไว้ก่อนนั่นเองนะครับจนกว่าประตูจะเปิดได้แล้วก็หนีไปแต่มาทางฝั่งของลอยในตอนนี้ทางกลีมมัวตัวของเขาเนี่ยก็ได้แทบช็อกไปแล้วนะครับน้องได้ร้องไห้ออกมาอย่างเต็มกลืนเลยน้ําตาของฉันน่ะมันไหลออกมาเองไหลไม่หยุดเลยลอยก็ได้บอกกับทางกลีมมัวไปว่ากลีมมัวแทนที่จะร้องไห้นะช่วยส่งเจ้านั่นมาให้ได้ไหมซึ่งตอนนี้นะครับทางกีซานตัวของมันก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากสุดท้ายก็ไม่ได้สักแผลมันจะทําหน้าตกใจตอนเจอพลังเทเลพอร์ตของข้างั้นหรอลอยเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่านั่นไม่ใช่ของแกซะหน่อยแต่เจ้ากีซานเนี่ยก็ได้บอกว่าของข้าสิเพราะเจดน่ะมันควบคุมพลังนี้ไม่ได้แต่ข้าควบคุมได้นะดูเหมือนมนุษย์ต้องเปลี่ยนพลังเวทให้เป็นคาถาก่อนถึงเรียกใช้พลังได้แต่นั่นเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับลูกหลานพลังเวทอย่างพวกข้าเหมือนนกที่สามารถบินขึ้นฟ้าได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนสามารถอย่างรู้เดินสัตยานช่างนาเวทนานะผู้ได้เกิดมาพร้อมปีกแต่กลับไม่รู้จักวิธีบินนั่นคือเหล่าผู้ต้องสาบยังไงล่ะจังปีกของเจดนั้นมันใหญ่มากแค่กระพือปีกก็ดังกังวานไปถึงโลกอสูรมีอะไรบกพร่องไหมล่ะพวกมันเองก็ยังโดนเหยียบย่ำแม้แต่จะเผามนุษย์ด้วยกันไม่ต้องคนดีใจที่ได้ตายเพื่อถวายร่างนี้ให้ข้านะเหล่าผู้ต้องสาบก็เหมือนเหยื่อที่ทำให้ข้าสมบูรณ์แบบลองดูหน่อยไหมล่ะร้อยองค์ชายลำดับที่7พลังของข้าได้ถูกเติมเต็มจนสมบูรณ์คราวนี้แหละเจ้าจะทำยังไงกันนะจะตั้งรับหรือจะหลบกันหรือจะวิ่งหนีหางจุกตูดกันนะแล้วมันก็ได้ดีดนิ้วนะครับอาวุธเนี่ยก็ได้ถูกเทเลพอร์ตเข้ามาจัดการลอยไปเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งก็แป๊บเดียวเนี่ยลอยเนี่ยก็สิ้นท่าเลยแต่เจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นหรอกนะไม่ต้องเร่งสปีดไม่ต้องยิงพลังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเป็นการส่งความตายไปหาเจ้าอย่างเลือกไม่ได้ข้าขอถอนชื่อพลังนี้ให้อีกครั้งตามฉายาของเหยื่อละกันมันมีชื่อว่าม้าป่าเงาซึ่งลอยในตอนนี้นะครับนับได้ว่าสิ้นท่าแล้วนั่นเองต่อมาทางฝั่งของผู้ต้องทราบแบบนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็กำลังโดนไล่ต้อนอยู่นั่นเองทางพี่โรสนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังกาวทำการสกัดไว้ซึ่งก็สกัดไว้แค่นิดเดียวนะครับไอ้พวกอสูรมันมีแรงเยอะมากๆแต่ก็โชคดีไปที่ได้ทางโครใช้ปากกาสิทธิ์นะครับสั่งให้ของมันหมอบทุกตัวเลยนะซึ่งพลังปากกาสิทธิ์ของโครนับได้ว่าโหดมากเลยนะครับซึ่งพอทุกคนควบคุมพลังได้เนี่ยนับได้ว่าเก่งกันทุกคนเลยและในตอนนี้นะครับตรงประตูเนี่ยจะถูกเปิดออกมาแล้วทางเรนนะครับแล้วก็ทางโครเนี่ยแต่รีบวิ่งออกไปก่อนแต่ดูเหมือนว่าเจ้าพวกอสูรนะครับมันจะลุกขึ้นมาพอดีเลยจนเหลือแค่ทางพี่โลนกับทางอาเจนะซึ่งทางอาเจนะครับเจ้าของน้องเนี่ยก็ได้ออกโรงเองเลยเพื่อทําการสกัดกั้นไว้ตัวของน้องนั้นได้ใช้พลังที่อัปเกรดจากขั้นกว่านะครับต้องไม่มองคนเดียวต้องตั้งใจมองทั้งหมดทําการแบ่งความเจ็บปวดให้กับทุกตนซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ฟันข้อเท้าของตัวเองนะครับจนพวกอสูรทุกตัวเนี่ยล้มลงกันหมดเลยขอบคุณนั่นหนูร้อยที่ช่วยทําให้ฉันทําได้ถึงขนาดนี้ซึ่งน้องทาเดียนะครับน้องเนี่ยก็ลงทุนเป็นอย่างมากเลยน้องได้บอกว่าโทษทีนะอย่าเพิ่งเข้ามาฉันเห็นดีกว่าการควบคุมท่านี้แม่โดนเพื่อนนั้นยังทําไม่ได้พวกนายไปกันก่อนได้เลยเข้าป่าแล้วอย่าลืมลบล่องรอยด้วยล่ะส่วนทุกคนยังก็ได้ต่างอึ้งนะครับพวกเขาเนี่ยไม่อยากไปกันสักคนเลยซึ่งก็เป็นห่วงทาเลียกันหมดเลยนะครับซึ่งพอสุดในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้ทําการรักษาตัวเองแล้วก็กําลังจะพุ่งมาโจมตีอีกครั้งนะครับแต่ทางน้องทาเลียเนี่ยก็ได้แทงเท้าอีกหนึ่งครั้งนะจนพวกอสูรเนี่ยถึงกับนอนลากกันหมดเลยและทันเองนะครับทั้งตัวของทางพี่โลนนะก็ได้ผลักทั้งน้องเลนออกไปแล้วก็ได้ทําการปิดประตูนะครับซึ่งพี่โลนในตัวของเขาจะไม่ทิ้งทาเลียไปเป็นแน่น้องทาเลียก็ได้บ่นพี่โลนไปเลยนะครับว่าฉันบอกนายแล้วไงว่าอย่าโผล่มาให้ฉันเห็นพี่โลนเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเจ้าคิดจะหยุดพวกนั้นด้วยตัวคนเดียวงั้นหรอประตูแบบนี้พวกมันพังได้อย่างง่ายได้คือในแบบนี้น่ะคงช่วยใครไว้ได้สักคนเพราะฉะนั้นน่ะฉันยังขออยู่ตรงนี้ด้วยมาตายปิดชีพของเจ้าให้ข้าร่วมด้วยละกันซึ่งใช่แล้วล่ะครับมาตายปิดชีพที่ว่าเนี่ยทางน้องทาเลียนั้นน้องเนี่ยจะสังหารตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งจะพวกอสูรเนี่ยก็ได้ตกใจกันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ต้องรีบไปอยู่ทางทาเลียนั่นเองนะครับไม่งั้นพวกมันน่ะซี่แงแกกันหมดแน่แต่ทางพี่โลนของเรานะครับก็ได้ใช้กาวมาขัดขวางเอาไว้ทาเลียได้พูดขึ้นมาว่าจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะในฐานะที่ถูกล่าข้างหัวในฐานะผู้ต้องทราบในฐานะนักฆ่าคิดว่าพวกเราต้องเตรียมใจมากขนาดไหนเจดนะต้องรู้สึกยังไงบ้างตอนที่พยายามจะปิดชีพตัวเองน้องเรนในตอนนี้นะครับที่มองดูสถานการณ์อยู่เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอุตสาห์ควบคุมพลังเวทได้แล้วแท้ๆข้าหัวน่ะก็ถูกยึดเลิกไปแล้วถึงเจดจะไม่อยู่แล้วก็จริงแต่แค่นิดเดียวพวกเราทุกคนน่ะจะได้อยู่ใต้แสงอาทิตย์ด้วยกันแล้วนะซึ่งน้องทะเลในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้คลั่งแล้วนั่นเองอย่ามาดูถูกสายสัมพันธ์ของกิลนักฆ่าราชนีเชียวนะร้อยบาดแผลปิดชีพตามมาทางฝั่งของทางลอยนั่นเองนะครับไอ้ทางกีซานได้พูดขึ้นมาว่าการได้ใช้ชีวิตภายใต้แสงอาทิตย์ของทุกคนเจดน่ะมันฝันอย่างนั้นด้วยแหละช่างนายเวทนาเป็นแค่นอนแมลงไร้ค่า
ดีดิ้นอยู่ข้างหลังก้อนหินแท้ๆยังกล้าฝันแบบนั้นอีกแม่เจียมตัวเอาซะเลยแต่ถ้าเจ้าทำให้ข้าสนุกได้มากกว่านี้อีกหน่อยความตั้งใจที่จะตายของผู้ต้องทรัพย์คงมีค่ามากกว่านี้จะบอกไว้อย่างหนึ่งนะเป็นแค่หนอนแมลงไม่มีสิทธิ์เลือกความเป็นความตายกันหรอกและถ้าเดินนั่นเองนะครับร่างของลอยเนี่ยก็ได้แหลกสลายไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นร่างปลอมนั่นเองลอยได้ว่าไปอยู่ข้างหน้าของทางเจ้ากีซามนะแล้วก็ได้ใช้ดาบนะครับทำการฟันโจมตีไปที่ทางกีซามนะแต่เจ้ากีซามก็ได้เทเลพอร์ตหลบได้ใช้จักรตาหินมารับแทนและใช้ดาบต่องั้นหรอของจริงเพิ่งเริ่มสินะลอยได้พูดขึ้นมาว่านั่นสิทำยังไงดีเริ่มลำบากแล้วสิพวกเราน่ะมาใหญ่ที่ต่อสู้กันเถอะซึ่งลอยเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงชะตากรรมนะครับที่กำลังจะมาถึงแล้วนั่นเองทางเจ้ากีซามได้ก็งงเลยนะครับว่าเอ๊ะย้ายไปไหนอ่ะใช่ละครับเหตุผลที่ลอยชอนย้ายที่เนี่ยก็เพราะว่าในตอนนี้นั้นทางพวกทหารเนี่ยก็ได้โผล่กันมาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็นำทัพโดยทางอัลเบิร์ตหรือพี่ชายของลอยนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยทางผู้ต้องสามได้ทันเวลาพอดีเลยก่อนที่ทางทาเลียนั้นจะปิดชีพตัวเองนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องซิลฟ้าเนี่ยก็ได้ฟันประตูทิ้งหมดเลยซึ่งก็ฟันอย่างง่ายดายเลยนะทางพี่อัลเบิร์ตนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องวุ่นซะแล้วสินะลอยอยู่ไหนกันนะเอาล่ะพวกเราเดินทับได้กองกำลังดาบเวทเชิญน้องชายของข้าให้ได้ซึ่งก็ยกกันมาทั้งตำบลเลยนะครับแล้วก็ได้ตายจบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10ภาพนะครับได้ย้อนไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นอดีตของทางซีฟ้านั่นเองนะครับก็ของเธอในตอนนี้นะก็กำลังฝึกวิชาดาบอยู่เลยก็ของน้องได้ลองใช้วิชาอะไรต่างๆเลยนะกับม้วนฟางในอัดพลังเวทเต็มพิกัดจะสามารถให้ขายเขาทำได้อยู่แต่พอเอาจริงเข้านิดหน่อยดาบก็บินทุกทีถ้ากองฟางมุนอยู่ก็ฟันไม่เข้าอย่างนี้คงเอาจริงในการต่อสู้รบไม่ได้ดาบจะรับไม่ไหวต้องเบามือลงกว่านี้แต่ว่านะเจ้านั่นแข็งแกร่งกว่ากองฟางอยู่มากจะหั่นอสูรให้เป็น2ท่อนนั้นคงไม่ไหวซึ่งน้องเนยก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับตามในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้พวกอสูรเนี่ยก็โดนไฟเผาหมดแล้วนะครับและก็แน่นอนแล้วว่าพวกมันยังไม่ตายนั่นเองอะนะแค่โดนเผาเฉยๆซึ่งในตอนนี้นะครับพวกผู้ต้องสามเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะว่าทางซีฟานะครับเหมือนเคยเห็นเธอที่ไหนเลยแล้วทางพี่อัลเบิร์ตกับทางซีฟานั้นก็มองแรงนะครับมาที่พวกผู้ต้องสามกันหมดเลยซึ่งผู้ต้องสามถึงกับกลัวมากเลยนะครับพี่อัลเบิร์ตได้พูดขึ้นมาว่าเริ่มจัดการพวกนี้ก่อนก็แล้วกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้มาห้ามทางอัลเบิร์ตนะครับว่าไม่สิจัดการกองทัพอสูรก่อนไหมสำคัญกว่าเจ้าพวกนี้อีกน้องซีฟานเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ค่ะยังไงก็ต้องจัดการเจ้าพวกนี้ก่อนคิวนักคาราชนีข้ารู้แผนการพวกแกทั้งหมดแล้วเอาทางลอยไว้ที่ไหนให้เวลาตอบ1นาทีทุกครั้งที่ตอบเฉยๆจะบันคอพวกแกทีละคนซึ่งทางพิโรจน์เนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าท่านลอยน่ะกำลังต่อสู้ที่เครือหาเจ้าเมืองเขาทำเพื่อพวกเราคิวราชนีเมื่อกำลังต่อสู้กับหัวหน้าพวกอสูรซึ่งทำบาบิลอนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาปิดปากทางตัวของทางน้องเลนเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเรื่องสัญญาให้กับลอยไว้แล้วงั้นหรอซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวของลอยได้บอกกับทุกคนไปว่าต้องบอกไว้ก่อนนะพวกนายเรื่องความแข็งแกร่งของข้ากับกิมัวถ้าเจอกับพวกคนในวังเข้าช่วยเก็บเป็นความลับด้วยล่ะซึ่งพวกเขาก็ได้ถามไปนะครับว่าทำไมต้องเก็บเป็นความลับด้วยลอยเนี่ยก็ได้บอกว่าถูกจับตาเนี่ยก็วุ่นเลยสิข้าขอแค่ได้ศึกษาเป็นมันก็พอใจแล้วยังไงก็ขอร้องด้วยล่ะแต่ไม่ในปัจจุบันนะครับในตอนนี้นั้นมันเป็นลอยได้บอกกับทางน้องเลนไปว่าถ้าท่านลอยดูคนในวังเห็นเข้าต่อกำลังต่อสู้ก็เกมในหลายความหมายเลยถูกรู้เรื่องพลังของท่านลอยไม่พอคงไปรบกวนการต่อสู้ด้วยซึ่งเวลาในตอนนี้ก็หมดลงแล้วนะครับท่านน้องซีฟานเนี่ยก็จะสังหารทุกคนเลยนะน้องเลนเนี่ยก็ได้แถไปว่าลอยกำลังต่อสู้กับพ่อลูกกระจอกอยู่เลยซึ่งเรื่องนี้ก็ฟังไม่ขึ้นนะครับน้องซีฟานเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นเริ่มจากบอกลาแกก่อนก็เลยกันพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้นะครับว่าเดี๋ยวก่อนซีฟาซึ่งพวกกิลนักราชนีเนี่ยพวกมันเนี่ยก็ได้ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าโอ้ได้บรรดาพี่น้องของท่านอัลเบิร์ตนะส่งแม่ตาและมีแหวนที่สุดแล้วถ้าไปท่านอัลเบิร์ตแล้วก็ต้องรับฟังพวกเราแน่นอนแต่ผิดคาดนะครับอัลเบิร์ตได้บอกว่าปล่อยเด็กไปก่อนนะเริ่มจากผู้ใหญ่ดีกว่าซึ่งก็เกมพลิกเลยนะครับหุบปากซะพวกแกดูนี่ซะพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้หยิบก้อนข้างนอกของลอยนะครับมาโชว์ให้ทุกคนดูพวกแกกล้าเอาของพวกนี้ไปแขวนประจานทำไมลอยต้องไปช่วยด้วยล่ะจะวอนบาทาก็ต้องรู้ขอบเขตบ้างพี่โรนเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่มันเปื้อนกาวของข้าตั้งหากก็แค่เอาไปซักแล้วตากให้ซึ่งพี่อัลเบิร์ตกับซีฟานเนี่ยก็ได้เลิกขึ้นหน้าเลยนะครับเปื้อนกาวของแกงั้นหรอซึ่งพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วนะครับ2คนเนี่ยน้องเรนเนี่ยก็ได้บอกไปเลยว่าไม่ใส่ใจพวกเราก็ไม่แปลกแต่ถึงอย่างนั้นน่ะก็เหมือนกับทุกคนที่เป็นห่วงลอยทุกคนเป็นครอบครัวความสำคัญของฉันผู้มีบุญคุณที่เคยช่วยฉันไว้จะให้ทำอะไรก็ยอมจะรับโทษก็ได้แต่จากคนนั้นพลาดครอบครัวพลาดเจ็ดไปลอยก็เลยต่อสู้พวกเราอยู่ขอให้เชื่อเรื่องนี้ก็พอทันใดนั้นเองนะครับท่าอสูรเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีนะแต่อลิเซ่เนี่ยน้องเนี่ยก็ขี่อสูรนะครับเข้ามาพุ่งโจมตีใส่อสูรอีกตัวนึงเลยนะอลิเซ่ได้บอกว่าฉันว่าเด็กคนนั้นเชื่อใจได้อยู่นะอย่างน้อยถ้าสัมผัสได้ถึงเจตนาไม่ดีริวก็คงเขมือบไปแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยถึงกับยอมเลยนะครับงั้นพวกเราในตอนนี้จะจัดการกับกองทัพอสูรซื้อฟ้าตามมาสมทบกับลอยซะแล้วช่วยมาให้ได้ซึ่งซื้อฟ้าเนี่ยก็กำลังจะเดินไปนะครับแต่ว่าทางน้องเลนเนี่ยก็ได้รีบห้ามไว้เลย
ได้ว่าไม่ต้องก็ได้ลอยแค่ซื้อกับลูกกระจอกกระจอกเองไม่ต้องมาสนทบหรอกนะซึ่งน้องนั้นก็ไม่สนใจเลยนะครับซึ่งภายในพริบตานั้นก็ได้มีดาบอะไรบางอย่างน่ะถูกวาร์ปลงมาพังสะพานขาดครึ่งเลยนะครับจนทางซีฟาน่ะเดินเข้าไปประสานไม่ได้ทางน้องซีฟาเนี่ยก็ได้แค้นจัดเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้คืออันแท้ๆทำไมมีอุปสรรคแบบนี้กันซึ่งพวกอสูรนะครับมันก็ได้ตกสะพานไปนะมันก็ได้รีบควายน้ำข้ามไปอีกฝั่งเลยจนพวกเขาเนี่ยต้องมาตั้งรับอีกฝั่งนึงนะครับและไม่ได้สนใจทางปราสาทแล้วซึ่งนี่นะครับก็เป็นแผนของทางลอยกับทางเจนั่นเองนะแบบนี้คงสะดวกกว่าสินะลอยแปลกจริงทางนี้มีกองทัพขนาดนี้อยู่ตรงหน้าแล้วเจ้าเป็นเพียงคนเดียวที่ข้าละสายตาไม่ได้เจ้าคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะลอยได้บอกว่าข้าไม่คิดอย่างนั้นเลยแล้วทางลอยนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้วาร์ปหนีเลยนะว่าทางเจนพุ่งโจมตีมานั่นเองกลีมอที่อยู่ในมือของลอยนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาจะอยู่น้อยเป็นห่วงทุกคนแต่ยังไงก็ละสายตาเจ้านั้นไม่ได้นะแถมดาบเล่มนี้ก็ทางลอยน่ะตั้งใจทำอะไรกันแน่ซึ่งลอยในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลบดาบกันดูเดือดเลยแต่มาทางฝั่งของพี่อัลเบิร์ตในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีพวกอสูรนั่นเองด้วยไฟนะครับซึ่งพวกอสูรเนี่ยก็ร้อนมากเลยพี่อัลเบิร์ตในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าพลังเวทได้ผลน้อยจริงๆแต่ว่านะไม่ถึงขั้นทำอะไรไม่ได้เลยปัญหาคือร่างของพลเมืองซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างใช้ไฟในช่วยกันโจมตีนั่นเองซึ่งไม่ว่าใช้พลังไฟขนาดไหนพวกมันก็ยังขยับตัวได้อยู่เลยพลังเวทเครื่องกลางปราบไม่ได้แน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับพวกทหารทุกคนเนี่ยที่ใช้พลังเวทไฟกันอยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าดาบเวทมันกินพลังเวทของผู้ใช้ดาบด้วยกว่าจะให้อสูรที่อยู่ไกลขนาดนั้นหมดแรงได้มีหวังพลังเวทของทหารพวกเราหมดก่อนพอดีเลยขึ้นเป็นแบบนี้ก็มีแต่ขวางไม่ให้ลิวกับซิฟาเข้าโจมตีระยะประชิดได้ซึ่งพี่อัลเบิร์ตของเขานั้นก็ได้รีบมองหาทางซิฟาเลยนะแต่ปรากฏว่าทางซิฟาเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะครับซึ่งทางซิฟาในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้กำลังหมกมุ่นกับการข้ามสะพานอยู่เลยลุยเลยชิโร่ข้ามไปหาเจ้านายพวกเรากันเถอะซึ่งพวกยูนักฆ่าราชินีนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบห้ามไว้เลยนะไม่เอาหน่าคุณพี่ยังไงก็ไม่ไหวหรอกนะข้ามไปถึงรอกซึ่งทางซิฟานะครับก็ได้ลงจากน้องชิโร่มานะแล้วก็ได้บอกว่าถ้าให้ข้านั่งหลังคงไปไม่ถึงสินะทางนั้นข้าเชิญนิลข้ามไปนะทางฝั่งของทางตัวของชิโร่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดขึ้นมาว่าข้างหน้านี้มีเจ้านายของเราอยู่อยากไปหาจังชิโร่ไม่รอช้านะครับรีบกระโดดลงไปเลยแต่กลับกระโดดได้นิดเดียวนะน้องเนี่ยก็ได้ตกลงน้ำไปเลยนะครับซึ่งก็ลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้เลยในตอนเนี้ยน้องซีฟานในตอนนี้ก็หมดหวังแล้วนั่นเองน้องเนี่ยก็จะรีบกระโดดไปแล้วนะครับไอพี่โรสเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ก่อนคุณไปสมทบกับทางพี่เอาเบิร์ดก่อนเถอะแต่ทันใดนั้นเองนะครับทางอสูรตัวนึงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมามันก็เป็นอสูรที่ใช้ดาบด้วยนะนับว่าตึงมากเลยทั้งสองคนนะครับทำการต่อสู้กันอยู่สักพักเลยนะไอเจ้าอสูรมันได้พูดขึ้นมาว่าตั้งรับได้สวยสาวใช้เอ๋ยดูเหมือนเจ้าจะมั่นใจในวิชาดาบอยู่ไม่น้อยเดี๋ยวข้าจะแนะนำเรื่องที่สิ้นหวังให้กับแถมยังเป็นยอดฝีมือแห่งโลกอสูรผู้ใช้วิชาดาบเอกเทวมารไงล่ะซีฟาหนึ่งก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าระดับงั้นหรออสูรก็มีระดับเหมือนกันสินะเจ้านันน่ะอยู่ระดับไหนกันนะถึงตัวของน้องนะครับก็ได้คิดถึงทางสัตว์ประหลาดในตอนก่อนนั่นเองน้องซีฟาได้พูดกับทางเจ้าอสูรไปว่างั้นข้าขอแนะนำเรื่องที่สุดสิ้นหวังให้เจ้าเช่นกันคุณน่ะมีอืออยู่บนหัวด้วยนะซึ่งไอ้เจ้าอสูรนะครับมันก็ได้โกรธจัดเลยที่อยู่บนหัวของเขาเนี่ยไม่ใช่อือแต่เป็นหมวกต่างหากซึ่งในตอนนี้นั้นทางพี่อัปเปิลในตัวของเขาก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับพลเมืองของโลโดสโลอสูรยึดร่างไปหมดแล้วอย่างชัดเจนเลยไม่มีหนทางช่วยพวกเขาเลยหรือและทันใดนั้นเองนะครับอสูรตัวนึงเนี่ยก็ได้ลักลอบเข้ามาโจมตีทางอัลเบิร์ตนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับและอัลเบิร์ตเนี่ยก็ตั้งตัวไม่ทันแล้วด้วยทันใดนั้นเองนั้นทางบาบิลอนเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้ทำการโจมตีทางอสูรนะครับจนน็อกเลยบาบิลอนได้บอกว่าข้าน่ะเข้ามายุ่งหรือเปล่าพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วยได้มากเลยละบาบิลอนได้บอกต่อว่าท่านเนี่ยใจดีจังนะคล้ายกับอดีตหัวหน้าของพวกเราเลยพวกข้าเองก็ไม่ได้ทำงานที่ไม่ได้รับการยกย่องอย่างการที่ต้องเลิกใช้ชีวิตแบบนี้ไม่คิดจะโทษใครเลยแม้แต่การดูถูกชีวิตใครนั้นข้าก็ไม่เคยทำเช่นกันท่านอัลเบิร์ตคนพวกนี้น่ะหมดหนทางแล้วมันคืออสูรที่ห่มหนังมนุษย์ทำการช่วยไม่ได้แล้วแม้แต่จิตวิญญาณก็น่าจะตายไปแล้วพี่อัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้บอกว่าขอบใจนะที่ทำให้คิดได้บาบิลอนและพี่อัลเบิร์ตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวทอะไรบางอย่างนะประชาชนผู้ไว้ไล่พึ่งพายแห่งโลโดสเอ๋ยเปลือกเพลิงที่ลุกโชนผู้ถูกช่องชิงผู้ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับความอับยศนี้เปลือกเพลิงที่กระหน่ำลงมาขอโทษที่มาสายเกินไปนะเปลือกเพลิงทำลายทุกสิ่งไม่แบ่งแยกเอ๋ยจะทำการช่วยพวกเจ้าบัดนี้ซึ่งพี่อัลเบิร์ตนะครับตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้พลังไฟนะครับที่พลอยพวกออกมาจากท้องฟ้าซึ่งก็พลังเนี่ยก็เวอร์มากเลยนะลูกไฟนี้ได้ตกลงมาที่พื้นดินนะครับจนพวกอสูรทุกตนเนี่ยโดนแผดเผาไปหมดเลยจงทิ้งความป่านีไปซะจากนี้พวกเราต้องสู้เกี่ยวกับกำลังเขาไล่พวกลูกหลานนั่นซะซึ่งอัลเบิร์ตในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยพลังก็เกือบหมดแล้วนะครับการรบครั้งนี้เป็นศึกที่ชำระแค้นก็ว่าได้หามยกโทษในพวกลูกหลานเด็ดขาดแต่ว่าทางฝั่งของซีฟานะครับในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้ทำการปราดาบกับทางเจ้าอสูรนักดาบอยู่ด้วยนะซึ่งทั้งคู่รับได้ว่าตึงพอตัวเลยนะครับซึ่งพี่อสูรเนี่ยก็ตึงเหมือนกันนะเรียกได้ว่าซูซี่กับซิฟาเลยก็ว่าได้ทางอสูรนะครับกับทางซิฟาทั้งสองคนนั้นเป็นการทุกวิชาดาบเลยนะใส่กันอย่างดุเดือดเลยซึ่งมีอะไรนะครับ
ก็งานมันออกมาทั้งหมดเลยซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่เป็นอย่างมากซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้เป็นคนรับแผลเลยนะครับอสูรได้พูดขึ้นมาว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีอย่าคิดอย่างนั้นเชียวล่าที่พวกข้าใช้ร่างมนุษย์แต่สามารถควบคุมได้เกินขีดจำกัดของมนุษย์นี่แหละอสูรซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทำการฟื้นฟูบาดแผลของมันนะครับอย่างง่ายดายเลยนะตัดสินใจแล้วข้าไม่อยากได้กายนาผู้ทรงสาบแล้วขอร่างของแกก็เลือกกันถ้าได้มาแล้วก็ดาบเทวามารของฉันน่ะจะพัฒนาขึ้นอย่างขีดสุดแน่นอนถือโอกาสใช้วิชาดาบแลนกิสของเจ้าไปด้วยแล้วกันนะแบบนี้ไงล่ะวิชาดาบโลดอสสตราสบันซึ่งมันนะครับก็ได้สลับข้างโจมตีนั่นเองซึ่งมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเสื้อฟ้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งดาบนี้เนี่ยก็เป็นดาบลมนั่นเองจนทางเสื้อฟ้าเนี่ยเกือบพลาดไปเลยนะเป็นวิชาดาบที่เจ้าของร่างนี้ใช้นะพวกโลดอสก็กระหายสงครามเอาเรื่องเลยนะฝีมือดาบก็ใช้ย่อยเลยดูสิมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลคงฝนหนักหน้าดูเลยแต่นิ้วนี้ดันสองแหวนเหล็กนี่สิโคเกกะเลยก็เลยทิ้งไปแล้วชีวิตผ่านประสบการณ์อะไรมามากมายเลยทั้งความทรงจำทั้งกายเนื้อก็ล่อนตกเป็นของพวกข้าพวกเจ้าก็เป็นแค่เสื้อผ้าสำหรับพวกข้าเท่านั้นแหละเอามาให้ข้าสอนซะดีๆยายสาวใช้ซึ่งมันก็โคตรดูถูกทำมนุษย์เลยนะครับทั้งซีฟ้าเนี่ยก็ได้ใช้วิชาเอกดาบเทวมานั่นเองซึ่งก็เราเรียนแบบท่าของเจ้าอสูรเลยนะครับซึ่งมันก็ได้งงแดกเลยนะซีฟ้าก็ได้ทำการโจมตีใส่เจ้าอสูรยังดูเดือดเลยนะครับจนตัวของมันถึงกับตกใจมากเลยว่าฐานนี้มันอะไรกันเนี่ยมีเจ้าก็ใช้เป็นงั้นหรอวิชาดาบเอกเทวมานน่ะน้องซีฟ้าก็ได้ตอบตรงๆไปเลยนะครับไม่นะแค่เห็นแล้วก็จำเอาหน้าซีฟ้าก็ได้แอบขำไปนิดนึงนะครับว่าขโมยร่างของน้องแมลงทั้งทีแต่ดันขโมยวิชาดาบไม่ได้สักท่าเนี่ยนะในหัวเขามีแต่ของเสียอาจจนลดออกมาสินะซึ่งก็โคตรหยามเลยนะครับทางน้องชิโร่ในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นมาได้แล้วนะและทางตัวของซีฟ้านะครับก็ได้ค้นทุกอย่างออกมาจากตัวของชิโร่เลยซึ่งก็ปรากฏดาบเล่มนึงออกมานะครับดูมาว่าดาบเล่มนี้นั้นทางร้อยเนี่ยจะมอบให้กับทางซีฟ้านั่นเองกายเนื้อที่แกยืมมาสวมใส่เทมไม่ติดอย่างแน่นอนกับดาบนี้ความรู้ของมนุษย์ที่ผ่านการสั่งสมและการศึกษาเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เห็นเองย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับทางร้อยเนี่ยก็ได้นำดาบเล่มนี้นะมาให้กับทางสีฟ้านั่นเองซึ่งทางสีฟ้าเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าดาบเล่มนี้น่ะมันสุดยอดมากเลยทั้งตัวของลอยนะครับแล้วก็ทางพี่ชายและทั้งสองคนนั้นก็ได้ช่วยกันตีดาบขึ้นมานะครับซึ่งก็ตอบแทนทางสีฟ้าด้วยนะดาบเล่มนี้น่ะลอยได้บอกว่าดาบเวทเล่มนั้นไม่ได้ลงพลังเวทีพิเศษอะไรตีขึ้นมาโดยเน้นเสริมความแข็งแกร่งกับความยืดหยุ่นดาบเล่มนั้นจะได้รับแรงเต็มพิการของสีฟ้าได้คงฟันอสูรเข้าแน่นอนอสูรมีร่างที่แท้จริงเป็นกายจิตถ้าไม่มีกายเนื้อก็ทำอะไรมากไม่ได้ก็เลยต้องสร้างกายเนื้อของตัวเองขึ้นมาหรือไปอาศัยในกายเนื้อของมนุษย์แทนต้องให้อังสูรไปอาศัยอยู่ในร่างแต่ก็มีพื้นฐานกายเนื้อเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปถ้าร่างที่อยู่ตายไปอังสูรที่อยู่ข้างในก็จะตายไปด้วยแต่ว่ากายเนื้ออังสูรที่ควบคุมอยู่น่าจะแข็งแกร่งมากถ้าไม่การโจมตีเครื่องกลางไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ถึงโจมตีเข้าก็ฟื้นฟูได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วน่ะอย่าโจมตีเครื่องกลางต้องเชิญในนัดเดียวให้ตายเลยทางซีฟาเนี่ยก็ได้บอกว่าทำไมท่านลอยถึงได้ลงพลังไว้อย่างนั้นล่ะลอยได้บอกว่าก็เพราะว่าก่อนที่ซีฟาแกว่งดาบนะเห็นอ้อมแรงอย่างนิดหน่อยตลอดเลยคิดว่ากว่าดาบบินทำให้เอาจริงไม่ได้ซึ่งทางซีฟ้าก็ได้มองขาดเลยนะตัวของทางน้องซีฟ้านะครับเอาดาบเนี่ยไปฝากไว้ที่ทางพี่ชายก่อนนะแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปกอดทางลอยเลยมองขาดถึงขนาดนี้มาตลอดเลยจะรักษาให้ดีช่วยชีวิตเลยนะทางพี่ชายก็ได้บอกว่าที่สำคัญที่สุดนะคือชื่อของดาบเล่มนี้ต่างหากข้าตั้งชื่อเลยชื่อของข้ากับลอยแล้วก็ซีฟ้าจะได้ชื่อว่าดีโลฟ้ายังไงล่ะเจ๋งเปล่าซึ่งทางน้องซีฟ้าก็ได้ยินผิดนะครับได้ยินแค่ลอยฟ้านะว่าดาบลอยฟ้าเนี่ยชื่อนี้ชอบมากเลยซึ่งพี่ชายก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าดีหายไปไหนล่ะตามมาในปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องซีฟ้าก็ได้พูดขึ้นมาว่าดาบเวทสังหารอสูรขออนุญาตใช้ดาบเล่มนี้นะไอ้สูรก็ได้ดูถูกไปนะครับว่าจะบ้าหรือไงจะไปสังหารใครได้อย่าเอาความฝันลมๆแรงๆไปตั้งชื่อดาบสิยังไงอนาคตของพวกเจ้าก็ถูกกำหนดไว้แล้วชะตากรรมของอาณาจักรนี้คือการติดอยู่ในฝันร้ายไม่มีความถูกต้องไม่มีอะไรทั้งนั้นการชักใยเล่นของพวกข้าจะทำให้อาณาจักรนี้ตายไปเองแผนนี้เดิมทีเป็นเหยื่อล่อให้เจ็ดมาติดกับหลังจากชิงการเนื้อของผู้คนที่นี่ได้ก็ทำการส่งสัญญาณไปก่อสงครามที่ทั่วแผ่นดินแล้วเจ็ดมันก็มาติดกับอย่างที่คิดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างหัวร้อนมากเลยนะครับแล้วก็ได้โกรธจัดเลยนะแต่ทางซีฟ้าเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนและน้องเนี่ยก็ได้เตรียมท่าโจมตีนะครับอนาคตแบบนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งน้องซีฟ้าเนี่ยก็ได้พุ่งไปโจมตีนะครับซึ่งแวบเดียวนะไม่ถึงวินะครับร่างของไอซูลเนี่ยก็แตกสลายภายในดาบเดียวเลยวิชาดาบแลนกิสการพยักประการที่1แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10เรื่องมาในตอนที่11ภาพนะครับกระย้อนไปยังอดีตของเจดนั่นเองซึ่งก็เป็นตอนที่เขาใกล้จะตายแล้วนั่นเองนะครับซึ่งใกล้จะตายในตัวของเขาเนี่ยก็ยังยิ้มอยู่นะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าทำได้แล้วซึ่งเจ้าเงาปีศาจนั้นมันก็ได้ออกมาแล้วก็ได้หัวเราะนะครับจะพูดว่าไงนะเจดเตรียมใจตายหรือยังเจดได้บอกกับทางกีซามไปว่าข้าไม่ให้แกทำอะไรตามใจชอบหรอกแกน่ะแพ้แล้วซึ่งโปรเซสนะครับทางเจดเนี่ย
็ได้สิ้นลมในทันทีเลยทางกีซามนั้นก็ได้เข้ามาสิงร่างและยึดของร่างของเจดได้นั่นเองกีซามได้บอกว่าที่เจดมันพูดก่อนตายมันคืออะไรกันแน่นะพลังระเบิดของมันก็ยังใช้ได้อยู่ส่วนความทรงจำของมันมีแต่พวกพ้องของเจดแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ลึกข้างในก็มีแต่จำพวกนี้บ้างเกะกะจนไม่เห็นอะไรช่างมันเถอะขอแค่มีกายเนื้อนี้พอซึ่งในตอนนี้นะครับท้าลูกน้องเนี่ยก็ได้ถามมันไปนะว่าหลังจากนี้พวกเราจะทำยังไงต่อดีกีซามก็เลยตอบไปนะครับว่าเจดมันกลัวสงครามนะจันนักให้มันหน่อยก็แล้วกันซึ่งนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนั่นเองนะครับแต่มาในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นั้นทั้งซื่อฟ้าในตัวของน้องก็สามารถสังหารทั้งอสูรนักดาบได้ไปแล้วนะครับน้องนักพูดขึ้นมาว่าคุณตอนยังมีชีวิตอยู่นะคงเป็นนักดาบเรืองชื่อเลยสินะวิชาดาบโลโดสก็เป็นวิชาที่ข้าอยากประลองด้วยซึ่งทุกๆคนนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยพวกเขาได้บอกว่าเขาน่ะต้องดีใจมากแน่ๆเลยซื่อฟ้าเนี่ยก็ได้งงนะครับพวกคุณเนี่ยไม่เหมือนนักฆ่าเลยนะและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้เกิดระเบิดอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับซึ่งมันก็เป็นระเบิดไอ้น้ำนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรกันเลยใช่แล้วครับนี่นะคือฝีมือของทางลอยนั่นเองแต่ไม่ได้ทางลอยในตอนนี้นะตัวของเขาเนี่ยก็ได้กางบาเรียแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าไอ้น้ำบางจนไม่เห็นอะไรเลยแฮไม่น่าทำอย่างนั้นเลยซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่ลอยเนี่ยกำลังหลบการโจมตีอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าการโจมตีของหมอนั้นมีแต่จะวนซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอะไรใหม่บ้างเลยงั้นหรออย่างแรกคือหอกมันมันจะมีหลายรูปแบบแต่โดยรวมก็เหมือนกันสามารถทดลองบาเรียได้ถึง 1-2 ชั้นอย่างง่ายดายเลยอย่างเวทไฟขั้นสูงที่เร่งความเร็วสูงสุดถ้าโดนเข้าได้ตายแน่แต่ก็นะถ้าเป็นบาเรียที่แข็งแกร่งก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าพอเคลื่อนที่พร้อมกับป้องกันก็จะมีเจ้านี่เข้ามาเป็นอย่างที่2ปากาซิดเพราะเป็นการโจมตีที่มีอาศัยรูปรักษ์ทำให้ทดลองบาเรียได้ถ้าโดนเข้าก็ตายทันทีแต่ถึงไม่โดนก็ต้องมีหอกมันมาซ้ำอยู่ดีทำให้ต้องหลบหนีพร้อมกับใช้บาเรียป้องกันยุ่งยากจริงๆเลยแต่ที่ยากสุดก็เจ้านี่แหละหมาป่าเงาไอ้หอกวาร์ปได้เพราะพลังเจ้าปัญหานี้ถ้าไม่ต้องเคลื่อนไหวโดยเสริมความเร็วมากกว่าปกติคืนมัวอยู่เฉยจาก2วินาทีเจ้านั้นก็เห็นจะทำให้ตัวเป็นเป้านิ่งให้ทีละพอร์ตมาโจมตีได้แถมตำแหน่งของเจ้านั้นก็อยู่ห่างไกลและยังคอยโจมตีก่อนสมาธิอยู่ตลอดเวลางุนเงียชะมัดเลยซึ่งในตอนนี้ตัวของลอยเนี่ยก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับจะรับมือกับทางกีซานยังไงดีลอยเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับว่าโจมตีกลับบ้างดีกว่าต้องเร็วกว่าการโจมตีของหมาป่าเงาด้วยภายใน2วินาทีและต้องใช้อานาเขตเร่งความเร็วสูงการไล่เบส2บทซึ่งตัวของทางลอยนะครับก็ได้ใช้เวทไฟทำการโจมตีนะมาได้ทางกีซามนั่นเองซึ่งมันก็เป็นลูกไฟลูกยักษ์เลยนะครับซึ่งลูกไฟนี้เนี่ยมันก็ได้ทำการต่อยลงมาทางกีซามนั่นเองกีซามเนี่ยก็ได้ยืนดีใจอยู่สักพักเลยนะถึงโดนก็ไม่ตายหรอกแต่ได้ชุดสวยๆไม่ก็เสียดายมากซึ่งตัวกีซามมันก็เลยวาร์ปหนีง่ายดายเลยนะครับลอยเนี่ยก็ได้เซ็งเป็ดไปเลยว่าเอ้ายังหลบได้อีกเหรอเนี่ยซึ่งนั่นก็เป็นที่มานะครับเมื่อไฟโดนน้ำเนี่ยก็ได้เกิดไอ้น้ำขนาดใหญ่ขึ้นมานั่นเองตามภายในเหตุการณ์ปัจจุบันนะทางลอยได้ถอนบาเรียออกนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ใช้พลังปราณตัวสัมผัสตัวตนซึ่งอะไรมองหารอบๆนะเจ้านั่นใช่มาปางเงาที่ระบาดไปได้ทุกที่ตลอดเวลาก็เลยต้องใช้ปราณตัวสัมผัสตัวตนหาตำแหน่งอยู่ทุกที่โคตรน่ารำคาญเลยซึ่งตัวของทางลอยก็ได้เจอแล้วนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทางเกียร์สามทำอะไรอยู่กลิมวอได้บอกว่าทันลอยอันตรายขยับน้อยซึ่งลอยก็ได้ขยับนะครับเพราะว่าทำไมขยับนะมันน่าจะใช่มาปางเงามาโจมตีนั่นเองซึ่งก็น่ารำคาญมากเลยนะครับลอยเนี่ยก็ได้คิดหาวิธีต่างๆนานาเลยนะเพื่อจัดการกับทางมาปางเงานั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้แบบนึงตอนเราอยู่นิ่งไม่เห็นใช่มาป่าเงาโจมตีมาเลยทำไมกันนะแล้วเดินทีเจ้านั่นใช้วิธีระบุพิกัดเรายังไงงานจดหมายในตอนนั้นเป็นพอรู้พิกัดอยู่แล้วก็เลยส่งมาได้สินะซึ่งลอยเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปนะครับว่าในตอนที่ทางกีซามันพูดกับทางลูกน้องไปว่านี่พวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่คิดว่าข้าเล่นละครเพื่ออะไรกันจะพอดีมันเชี่ยวชาญการหลบหนีถ้าไม่เฝ้าจับตาดูให้ดีแม้แต่ข้าเองก็ไล่ตามลอยไม่ได้ลอยได้พูดขึ้นมาว่าเจ้านั่นบอกว่าถ้าปล่อยให้กิวนั้นหนีไปได้จะไม่สามารถตามตัวได้หมายความว่าวิธีระบุพิกัดของเจ้านั้นต้องใช้ตามองเท่านั้นสินะหรือว่าไอ้นักพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กิมวอนเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าท่านลอยเนี่ยอยู่ทำไมลอยเนี่ยก็ได้บอกความจริงไปนะครับเรื่องที่ว่าทางกิซามองไม่เห็นนั่นเองลอยได้บอกกับทางกิมวอนไปว่าข้าน่ะอย่าเข้าไปชิดเพื่อให้ใช้ดาบเล่มนี้แต่ถ้าอยู่ใกล้เจ้านั้นก็คงรู้ตัวเอาทำให้เสียเปรียบได้จะเอายังไงดีนะแต่มาทางฝั่งของทางกิซามนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าไม่คิดเลยว่าใช้วิธีทำให้แม่น้ำเดือดมองอะไรก็ไม่เห็นแต่ว่ารอก่อนก็แล้วกันแต่นั้นเองครับทางลอยเนี่ยก็ได้กระโดดลงมาแล้วก็ได้พุ่งไปโจมตีทางกีซามเลยนะซึ่งเจ้ากีซามเนี่ยมันก็รออยู่แล้วนะครับแต่ทางลอยเนี่ยก็ได้รับมือโดยการใช้กระถาแย่งเงาพันร่างนั่นเองกีซามเนี่ยมันก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าใช้จกตาดินแยกร่างนั้นหรอส่วนตัวจริงนั่นน่ะอย่างนี้นี่เองถ้าไม่ฉันดูไม่ออกสินะซึ่งร่างแยกนะครับทุกตัวเนี่ยก็ได้โจมตีมาพร้อมกันหมดเลยแต่ก็โจมตีไม่เข้านั่นเองเจ้ากีซามมันคิดไว้อยู่แล้วนะครับเจ้านี่เองสินะมีแต่เจ้าที่ใช้ดาบไม่ได้สร้างจากดินต่างจากคนอื่นซึ่งมันน่ะจงใจรับการโจมตีเพราะเช็คว่าดาบในดาบจีนั่นเองนะครับซึ่งก็นับได้ว่าฉลาดพอตัวเลยทางรอยในตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนทางหมาป่าเขาแล้วครับจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกีซามได้พูดขึ้นมาว่าวางแผนมาดีนี่แต่ตัวจริงไม่น่ามาร่วมวงด้วยเลยการโจมตีด้วยพลังเป็นไม่ผลก็ได้อาศัยด้านกายภาพและการใช้ดาบโจมตีระยะประชิดนะแต่เสียใจด้วยการโจมตีทางกายภาพไม่ได้ผลกับข้าเช่นกันต้องให้สมองถูกบดละเอียดหรือหัวใจแหลกก็ยังก็ฟื้นฟูได้
ตอนที่เจสังหารตัวเองตายนะว่าใช้วิธีพวกนี้แหละขอบอกไว้ก่อนนะข้าเสริมความแข็งแกร่งให้กลายเนื้อกลายเป็นเหล็กได้ด้วยนะที่ปล่อยให้โจมตีก็เพื่อหาตัวจริงเจ้านั่นแหละขอชมที่จู่โจมเข้ามากลายเนื้อของข้าได้ชัวร์ขนาดเลยก็แล้วกันเดี๋ยวให้ของฝากดีๆจากยมโลกสื่อทางรังแยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงหมดเลยนะกีซามันก็ได้งงเช่นกันว่าแต่พวกนี้เนี่ยเมื่อไรจะหายไปเนี่ยแต่ท่านเองนะครับร่างที่มันโจมตีไปเนี่ยกลับกลายเป็นหินนั่นเองมันเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะส่งดาวจริงให้ตุ๊กตามาโจมตีข้างั้นหรองั้นตัวจริงอยู่ไหนกันล่ะถ้าเป็นข้าจะทำยังไงอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยหรอแล้วดูการต่อสู้จากที่สูงเพื่อเก็บข้อมูลข้างบนสินะซึ่งผิดคาดนะครับทางลอยอยู่ข้างหน้านั่นเองลอยได้ใช้พลังไฟโจมตีไปเลยนะแล้วรังใหญ่นะครับก็ได้ต่างวิ่งหนีไปเลยแล้วรังใหญ่ทุกตัวเนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพิ่มเลยลอยได้พูดขึ้นมาว่าถึงจะเป็นแผนที่คิดขึ้นมาง่ายๆแต่ก็ใช้ได้ดีเลยละสื่อทางเจ้ากีซามในตอนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็สภาพยับเยินเป็นอย่างมากเลยแต่ตัวของมันนั้นก็ดูไม่เป็นอะไรเลยนะครับกีซามได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นของที่รู้ตำแหน่งอยู่แล้วอย่างเสื้อตัวนี้ต่อให้ไม่เห็นก็สามารถเทเลพอร์ตมาได้แต่ถ้าไม่รู้ตำแหน่งก็เอามาไม่ได้ถึงจะใช้มาปางเงากับร่างแยกพวกนี้ไม่ได้แต่ก็คงมีวิธีอยู่บ้างแหละทางลอยตัวจริงนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะยังไงหุ่นตัวแทนพวกนี้ก็รับได้แต่คำสั่งให้เต้นงๆเท่านั้นแหละดังนั้นก็มีโอกาสโดนจับได้อยู่ดีความจริงแล้วแผนนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่แต่ไม่ว่ายังไงขอแค่อีกนิดเดียวทางกีซานะครับมันก็เลยแก้ไปว่าอย่างนี้นี่เองวิธีนี้น่าจะง่ายสุดนะซึ่งมันก็ได้ใช้หอกเงามาป่าของมันนะครับปรากฏออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้โจมตีไปรอบๆซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้คิดอยู่แล้วนะครับว่าตัวของมันเนี่ยจะใช้วิธีนี้อยู่แล้วนั่นเองซึ่งมันก็ได้มีตัวนึงนะที่ถูกกางบาเรียไว้ซึ่งหอกนั้นมันก็ได้โจมตีมาที่บาเรียนั้นจนเจ้ากีซามเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาประชิดตัวอย่างรวดเร็วเลยนะครับเจอแล้วล่ะป้องกันไว้ได้สินะตัวจริงต้องใช้บาเรียนี่เองซึ่งมันเนี่ยก็ได้สังหารลอยอย่างง่ายได้เลยนะครับแต่ผิดคาดนะมันกลับกลายเป็นหินเหมือนเดิมซึ่งในตอนนี้นะครับทางกีซามเนี่ยโดนลอยปั่นหัวแล้วนั่นเองอย่างนี้นี่เองกางบาเรียให้ตุ๊กตาเพื่อเป็นตัวล่องั้นจากพวกที่อยู่ในบาเรียก็เป็นตัวปลอมทั้งหมดไม่สิอาจจะไม่ใช่ก็ได้กีซามในตอนนี้ตัวของเขานะครับก็ได้คนคิดหนักจัดเลยว่าจะรับมือยังไงดีขนาดอยู่ในการโจมตีแบบนี้ก็ยังไม่เผยร่างจริงจากพวกที่มีบาเรียมีความเป็นไปได้ที่สุดแล้วแท้หรือว่ารู้ตัวอีกทีหนึ่งหัวก็มีแต่เรื่องเวทมนต์ของมนุษย์ชั้นต่ำแม้แต่กองทัพอสูรยังทำไม่ได้เลยความถึงเดินระดับนี้เจ้าก็เช่นกันใช่ไหมองค์ชายเจ็ดซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับแต่ก็ไม่เจอตัวจริงสักทีซึ่งทางลอยตัวจริงในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้วิชาล่องหนอยู่นั่นเองทางกลีมอร์ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยว่าเป็นกลางบอดจริงๆงั้นหรอใช้แคลเวทผู้ปีกวิเวกหลบหนีล่องหนอย่างเดียวอันตรายมากอันตรายเกินไปแล้วถ้าโดนเข้าไปได้หายไปท่ามกลางพายุแน่ทำขนาดนี้ต้องทำขนาดนี้เลยซึ่งก็ได้ย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่พวกเขาเนี่ยตีดาบนี้ขึ้นมาไม่ได้ดาบดูดพลังเวทนั่นเองนะลอยได้บอกว่าดาบเวทที่ลงคาถาดูดพลังเวทไว้ใช้ดูดพลังเวทตามชื่อเลยเป็นเวทมนต์ที่ใช้ดูดพลังเวทนั่นแหละดูดพลังแล้วเปลี่ยนเป็นพลังเวทของตัวเองหรือใช้วิเคราะห์กันอย่างได้เท่านี้ก็จะได้ศึกษาเวทมนต์อีกมากมายเลยซึ่งลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยทำไปเพื่ออยากศึกษาเวทมนต์ของทางเจนั่นเองลอยนะครับได้สังเกตเห็นวงเวทนะก่อนที่มันจะใช้หอกมาปาเสกออกมาเนี่ยตัวของลอยนะครับตัวของเขาก็ได้ใช้ดาบนั้นฟันมาที่วงแหวนเทเลพอร์ตออกมานะทำให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถศึกษาวงเวทนั้นได้นะครับกิมมอนได้พูดขึ้นมาว่าคิดจะศึกษาเวทนั้นหรอแม้แต่เจตที่ทุ่มทั้งชีวิตก็ยังทำความเข้าใจไม่ได้คาถาหมาป่าเงาน่ะแล้วมาศึกษาระหว่างต่อสู้เนี่ยนะบ้าเกินไปแล้วยังไงก็ไม่ไหวหรอกพอเธอหนีไปเธอลอยเอาชนะมันไม่ได้จริงๆตอนที่มันยังไม่รู้ว่ากำลังใช้เวทผู้ปีกวิเวทหลบหนีล่องหนอยู่หนีจังหวะนี้เธอแล้วทางตัวกิมมอนนะครับก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าไม่สิไม่หนีแน่ๆเจ้าเด็กนี่ไม่มีทางหันหลังให้เวทมนต์ให้ตัวเองยังไม่รู้จักหรอกเจ้าเด็กนี่เป็นคนที่เรายอมรับเป็นผู้คลั่งไคล้เวทมนต์ที่สุดในโลกเลยนะศึกษาเวทนั้นให้ได้กอบกู้มาให้ได้จิตใจของเจดนะซึ่งตัวของลอยในตอนนี้นะครับก็ได้เข้าไปในจิตใจของเวทแล้วนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เรียกหาเจดนะครับว่าอยู่ที่ไหนมันอยู่แล้วจริงๆงั้นหรอพวกเรนมาหาแล้วนะข้าอยากเจอเจ้านะแต่ทันใดเองนะครับแสงๆนึงเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาซึ่งมันก็เป็นวงเวทที่อบอุ่นมากเลยนะครับฉันน่ะเข้าใจดีเลยดูมันลอยจะรู้อะไรบางอย่างแล้วนะลอยเนี่ยได้สลายพวกร่างแยกทั้งหมดให้หายวับไปกับตาเลยนะครับแล้วก็ได้ปรากฏตัวออกมาตอนหน้าทางกีซามแล้วกีซามได้พูดขึ้นมาว่าซ่อนตัวด้วยเวทพังตัวงั้นเหรอเลือดจากแก้มันเหรอเจ้านี่คิดจะทำอะไรกันแน่ไม่ได้กางบาเรียด้วยเจ้าเด็กนี่นะกีซามได้พูดกับลอยไปว่าเป็นอะไรไปเลยตุ๊กตาแล้วงั้นเหรอลอยเนี่ยทำหน้าแข็งขืนมากเลยนะครับพอดีเข้าใจแล้วนะซึ่งเจ้ากีซามนะครับมันก็ได้เข้าใจผิดไปว่าเข้าใจแล้วก็ดีเจ้านั้นไม่สามารถเอาชนะข้าได้หรอกนี่องค์ชายเจ็ดเดิมทีแล้วนะเจ้าจะสู้ไปทำไมคงไม่ใช่เพราะสงสารเจ้าพนันหรอกใช่ไหมเจ้าน่ะต่างกับคนพวกนั้นคงมีชิ้นส่วนที่ยังไม่ลงรอยเจ้าก็เหมือนกับข้ามากับข้าเถิดนะองค์ชายเจ็ดมาเล่นสนุกบนโลกนี้ด้วยกันเถอะลอยเนี่ยก็ได้คำออกมาเลยนะพูดอะไรไปแกคงไม่เข้าใจแล้วสินะยาราชสีก็ไม่เคยสงสัยตัวเองใช้เขี้ยวหรือเล็บเพราะมันไม่รู้สึกต้องดิ้นรนยังไงล่ะก็เลยขาดสีสันจนหน้าเบื่อพลังของแกเองก็เช่นกันมันจะแข็งแกร่งและเทียมทานตั้งแต่เกิดแต่ก็แค่นั้นแหละมนุษย์น่ะอ่อนแอต้องเกิดกับความดิ้นรนต้องค้นคว้าตลอดเวลาได้เป็นมันก็เช่นกันอยากบินขึ้นฟ้า
อย่าปล่อยลูกไฟเวทแต่ละแบบร้อนเป็นรากแห่งความฝันของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัดยังไงล่ะซึ่งเจ้ากีซามเนี่ยมันไม่สนใจจริงด้วยนะครับไม่เข้าใจสักนิดเลยไม่ต้องพูดแล้วล่ะถ้างั้นน่ะแกน่ะก็ตายไปซะแต่พอมันเทเลพอร์ตมาที่ด้านหลังของทางลอยนะครับลอยเนี่ยก็ได้กลับสวนด้วยหมัดไปตรงท้องมันเลยนะจนมันถึงกับจุกตาแทบถลนออกมาเลยเมื่อกี้ไม่ได้โจมตีโดยเวทมนต์เลยนะเป็นการระเบิดพลังที่เกินอย่างรู้ของมนุษย์ด้วยลมหายใจปลานแท้จริงแล้วเป็นการใช้เวทมนต์เพิ่มความแข็งแกร่งให้ปล่อยประสิทธิภาพสูงสุดและปล่อยเวทพลังออกมาเวทนั้นก็เป็นศาสตร์แขนงนึงที่ต้องซึมซับความรู้ใช้พัฒนาเสมอซึ่งเจ้ากีซานในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความชิบหายแล้วนะครับเพราะว่าทางลอยนั้นสามารถรู้จุดที่ทางเขาเนี่ยจะเทเลพอร์ตไปนั่นเองลอยได้นั่งลงนะแล้วก็ได้พูดไปว่าแกน่ะมีอะไรอยากโชว์ให้ดูอีกไหมข้ารอนานแล้วนะทางหอกมารทางปากกาซิดก็แค่อีกขั้นที่เหนือกว่าที่มอหรือโครนิดหน่อยเร็วเข้าสิซึ่งเจ้ากีซามก็ได้หัวเราะขึ้นมาเลยแกพูดบ้าอะไรนะเผาขยะยางแกมาสั่งเผาสูงค่าเนี่ยนะแค่บังเอิญโจมตีตัวนิดหน่อยก็เลื้องใหญ่เลยลอยได้ถามไปว่านี่ช่วงสุดท้ายของเจดนะพูดกับแกว่าไงนะซึ่งนั่นเจ้ากีซามเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกลอยไปว่าไม่ได้พูดอะไรแต่ความจริงแล้วนั่นลอยเนี่ยรู้หมดทุกอย่างแล้วนะครับเจ้ากีซามเนี่ยก็นึกออกแล้วด้วยว่าแกน่ะแพ้แล้วนั่นเองกีซามในตอนนี้มันก็ได้สติแตกไปแล้วนะครับมันได้ใช้พลังทั้งหมดของมันนั้นทำการโจมตีที่ทางลอยนั่นเองแต่ลอยเนี่ยก็สวนกลับมาได้อย่างง่ายดายเลยจนมาในแทบจุกเลยนะครับลอยได้ใช้การโจมตีอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นการโจมตีทางกายภาพทั้งหมดเลยซึ่งทางเจ้ากีซามในขณะที่มันกำลังโดนซ้อมอยู่นั้นมันเองก็ได้คิดขึ้นมาว่าใจเย็นก่อนนะถูกโจมตีไม่ใช่ปัญหาถึงจะเจ็บสาหัสก็ฟื้นฟูได้ปัญหาคือมันเจ็บนะเว้ยไอเด็กนี่ไม่ว่าทางกีซามจะเทเลพอร์ตไปทางไหนนะครับลอยเนี่ยก็ตามไปกระทืบหมดเลยซึ่งทางลอยนะครับก็ได้ได้เวท2บทนะทำการกระทืบซ้ำทางกีซามไปเลยนะครับซึ่งตัวของทางกีซามเนี่ยก่อนที่จะลงนรกกลับไปบ้านเกิดตัวเองแล้วนะลอยเนี่ยได้ใช้เท้าของเขานะครับถีบไปที่กลางท้องของทางกีซามให้ตกลงไปในนรกนั่นเองซึ่งทางกีซามเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแมกมางั้นเหรอที่นี่ที่ไหนกันไม่รู้ตำแหน่งของตัวเองแล้วถ้าจนลงบ่อลาวาได้วัดไว้แน่ต้องไปที่จุดที่มองเห็นก่อนซึ่งมันเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตไปนะครับซึ่งก็รอดตายพอดีนะแต่ทางลอยเนี่ยก็ได้มาซ้ำอีกได้ซึ่งมันเนี่ยก็ได้เละเทะหมดแล้วนะครับในตอนนี้ทั้งชาตินี้ทั้งชาติก่อนแม้แค่จินตนาการผ่านตำราเวทมนต์ว่าคนนี้คือคนเวทมนต์แบบนี้เป็นคนแบบไหนกันนะมีความคิดแบบนี้นี่เองมีความฝันแบบนี้นี่เองเป็นคนที่อ่อนโยนจังเป็นคนที่น่ากลัวจังเป็นคนที่ร่าเริงจังแบบนี้นี่เองก็เลยทำอย่างนี้ข้าทำได้แค่จินตนาการถึงการพูดคุยกับคนแบบนั้นคงต้องมีบ้างสักครั้งในชีวิตแหละเพราะงั้นน่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องมีเรื่องราวเสมอว่าได้พูดกับทางกีซามไปว่าอะไรใครยังสนุกไม่พอเลยหรือว่าไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆทางงั้นแกน่ะตายดีกว่านะแต่ถ้าเจ้ากีซามนะครับมันก็ได้งัดพลังเฮือกสุดท้ายของมันออกมานั่นเองซึ่งมันก็เป็นพลังแบ็คโฮนะครับนี่คือไพ่ตายของมันและเป็นไพ่สุดท้ายที่มันจะใช้แล้วนั่นเองซึ่งเวทนี้นะครับมันจะสามารถกลืนกินทุกอย่างลงไปได้ชื่อของมันคือลูกแก้วทมิฬมรณะเลยก็ได้ตัดจบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ในตอนนี้นะครับทางเจ้ากีซามเนื้อมันเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์ที่เปรียบเสมือนแบ็คโฮเลยนะซึ่งกว่ามันจะทำได้เนี่ยมันก็ใช้เวลามานานมากเลยนะครับกว่ามันจะใช้เวทนี้ได้ยืนยันเลยว่านี่น่ะเป็นไพ่แม่งตายสุดท้ายของทางเจ้ากีซามแล้วนั่นเองมันไม่รอช้านะครับได้ทำการคว้างไอ้ลูกบอลนั่นนะมาใส่ทางลอยนั่นเองนะครับแต่ทางที่ลอยของเรานั่นเนี่ยตัวของเขาก็ได้แค่ชูมือเฉยๆพลังเวทนั้นเนี่ยมันก็หายไปในกลับตาเลยนะครับจนทางเจ้ากีซามในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้ถึงกับงานตกไปเลยซึ่งก็งานตกทั้งตัวเลยนะแล้วมันก็ได้งงแดกนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะลูกแก้วทมิฬมรณะของฉันน่ะลอยได้บอกว่าตัวของเขาน่ะได้ลบไปแล้วล่ะเดินทางพลังเดียวกันกับแกนั่นแหละซึ่งทางเกียร์3ตัวของมันก็ยอมรับไม่ได้นะครับว่าบ้าหรือไงอย่างเจ้าจะใช้ลูกแก้วทมิฬมรณะได้ยังไงกันลอยก็อธิบายให้ฟังเลยนะครับพลังเวทรูปแบบปรับพื้นที่ความว่างเปล่ายังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นพลังเวทป้องกันหรืออะไรก็ตามก็จะถูกกลืนหายเป็นขุยผงอย่างที่คิดเลยแค่ชื่อต่างกันเฉยๆเมื่อก่อนซึ่งย้อนกลับไปนะครับตอนได้ข้าได้รู้จักเวทมนต์บทนี้แล้วใช้เล่นซนลบหลายๆอย่างก็นึกขึ้นมาได้ว่าเวทมนต์สุดยอดขนาดนี้นะถ้ามาชนกันจะเป็นยังไงกันนะตัวของข้าเนี่ยก็เลยเอามาลองเรียงกันดูซึ่งทางเจ้ากีซามเมื่อได้ฟังแบบนั้นนะครับตัวของมันก็ได้อึ้งหนักมากเลยนะว่าบาปไปแล้วเดี๋ยวสิการใช้ลูกแก้วมรณะ1ลูกนะคิดว่าต้องใช้พลังเวทมากขนาดไหนกันลอยเนี่ยก็ได้บายต่อนะครับพอกับความตื่นเต้นไปว่าแล้วข้าเนี่ยก็รอชมว่าจะมีปฏิกิริยาเหลือเชื่อหรืออะไรเกิดขึ้นอย่างตื่นเต้นบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าผลก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เลยพอความว่างเปล่าชนกันก็หายไปทั้งคู่ถ้าพูดถึงความรู้สึกข้าในตอนนั้นก็เหมือนกับความรู้สึกของแกเมื่อกี้นั่นแหละซึ่งเจ้ากีซามในตอนนี้มันก็รับไม่ได้มากเลยนะครับว่าพูดกับบางนั้นหรอลูกแก้วทมิฬมรณะน่ะเป็นท่าแม่ตายของเผ่าข้ามนุษย์อย่างเจ้าจะมาเล่นแบบได้ยังไงเอามาเล่นๆกันจับชนกันเล่นๆอย่างนั้นหรออย่ามาโม้เลยว่าหนอนมาแรงอย่างเจ้าน่ะถึงจะมีพลังเวทเยอะนิดหน่อยก็แค่ขยะอยู่ดีงั้นลองใช้พลังเวทโง่ๆโจมตีข้าหน่อยสิแล้วข้าคนนี้จะเลิกชิงกายเนื้อของเจ้าแล้วทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จามโชว์เลยนะซึ่งเจ้ากีซ
ำแล้วก็โคตรโมโหแล้วนะครับนี่แกหยามฉันเงี้ยเหรออย่ามาจามใส่กันนะเว้ยตัวของเขานะครับก็ได้เข้ามาจับหัวของทางลอยจากด้านหลังนะแต่ผิดท่านะครับพอเข้าใส่ตัวทางลอยแล้วนานตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงพลังทั้งหมดของลอยนะครับซึ่งมันก็น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยทางกลิมมัวนะครับที่อยู่ในมือในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจเลยว่าเหมือนจะเข้าใจนะแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยปริมาณพลังเวทเจ้าเด็กนี่นะลอยได้พูดกับทางกีซามไปตอนนี้ข้าสนใจเพียงแกอย่างเดียวว่าแกน่ะถูกความว่างเปล่านี้จริงจะตายหรือเปล่าทางลอยนะครับตัวของเขานี่ก็ได้เสกมานับ20ลูกได้เลยนะแล้วก็ได้พุ่งเข้ามานะครับโจมตีทางกีซามนั่นเองซึ่งทางกีซามนั่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตหลบไปแต่กลับกลายเป็นว่าตัวของเขานั้นก็หนีไม่พ้นนั่นเองตอนมาทางฝั่งของทางพีอัลเบิร์ตนะครับในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กำลังต่อกรกับทางอสูรกายอยู่นั่นเองซึ่งตอนนี้พวกเขานะครับปัญหาของทั้ง2ฝ่ายนั่นก็คือหมอกควันนี่นะมันเยอะเกินไปจนมองไม่เห็นกันและกันเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของพีอัลเบิร์ตจะได้เปรียบก่อนนะเพราะว่าจะมีทางซิลฟาแล้วก็ทางพีอลิเซ่ที่สามารถดมกลิ่นได้นั่นเองซึ่งทั้ง2คนนะครับก็ได้ทำการไล่สังหารทุกคนเลยนะซึ่งก็แม่นยำเป็นอย่างมากเลยทางซิลฟานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกขึ้นมาได้ว่ารู้สึกแปลกจังเลยถึงจะพอมองไม่เห็นแต่การเคลื่อนไหวของมันก็ช้าเกินไปและยังมีกลิ่นหอมแต่เมื่อกี้ด้วยทางน้องเลนนะครับก็ได้บอกว่าช้าก่อนกลิ่นนั่นน่ะอย่าสูดเข้าไปเยอะนะมันเป็นพิษมอกซีนินระบำผีเสื้อพยายามให้โดนทุกคนแล้วแต่ก็ยังควบคุมได้ไม่สมบูรณ์แต่ไม่มีทางถ้าไม่ใครตายอีกแน่นอนพีอัลเบิร์ตในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นกังวลเป็นอย่างมากเลยว่าถึงอย่างนั้นน่ะก็ยังดูสถานการณ์ไม่ออกอยู่ดีอย่างน้อยขอแค่พาดีขึ้นให้มองเห็นบ้างก็ยังดีทางพีอัลเบิร์ตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองไปที่นาฬิกาของเขานะแต่กลับปรากฏว่ามันแปลกจังถึงเวลาพาดีขึ้นแล้วแท้ๆซึ่งหนึ่งหมดทางแก๊งผู้ต้องสาวในพวกเขานะครับจะรู้ดีเลยนะว่านี่น่ะไม่ใช่ฝีมือของหมอกแน่นอนแต่เป็นทางลอยนั่นเองนะครับตามมาทางฝั่งของทางลอยในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการซัดเจ้ากีซานะครับให้หายไปกับความว่างเปล่านั่นเองซึ่งก็ค่อยๆทรมานไปนะกีซานได้พูดขึ้นมาว่าบาไปแล้วอย่าว่าแต่ฟื้นฟูเลยใช้ท่ามาปางเงาก็ยังไม่ได้จะโดนพลังเวทนี่กินเข้าไปแล้วมีแต่ต้องทิ้งกายเนื้อนี้แล้วล่ะซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ออกมาจากร่างของทางเจนั่นเองแต่ว่าร่างกายของทางเจนเนี่ยก็ได้งับไว้นะครับจนตัวของเขาเนี่ยออกไปไม่ได้นั่นเองกีซานได้กลับเข้าไปในร่างของเจนเหมือนเดิมซึ่งมันก็ได้คิดหาวิธีทุกทางเลยนะว่าจะรอดไปจากสถานการณ์นี้ยังไงดีมันก็เลยแอคติ้งไปว่าเฮ้ยเจ้าหนูองค์ชายเจนข้าเองเจนยังไงล่ะการจำตีของเธอทำให้กีซานหายไปแล้วสติของข้าก็เลยกลับมาทางลอยมาดีนแบบนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วนั่นเองเพราะมันในยามเจนมากเกินไปแล้วซึ่งมันก็ได้เรียกชื่อทุกคนเลยนะจนทุกคนเนี่ยถึงกับร้องไห้กันออกมาเลยนะครับแต่ทางลอยตัวของเขาเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรแล้วได้ใช้เวทความว่างเปล่าอีกอันนึงนะทับมันไปเลยจนทางเจ้ากีซามเนี่ยหายไปแล้วนั่นเองซึ่งก็หายไปกับตาเลยนะตอนนั้นเองนะครับท้องฟ้าเนี่ยก็ได้แจ่มใสขึ้นมาในทันทีซึ่งกับปรากฏร่างของเจออกมานะครับซึ่งก็เป็นแค่ร่างวิญญาณแล้วนะตัวของเจได้บอกอะไรบางอย่างกับทางลอยไปนะครับซึ่งสีหน้าของทางน้องกีมัวถึงกับร้องไห้ออกมาเลยซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยคุยอะไรกันแน่นะพูดจบนะครับเจเนี่ยก็ได้หายไปเลยซึ่งทางแก๊งต้องสารนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างเสียใจเป็นอย่างมากพร้อมกับดีใจไปพร้อมๆกันนะครับพอเขาได้เลือกถึงเจนะว่าเมื่อก่อนเจเนี่ยพูดถึงทางลอยยังไงบ้างซึ่งก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่เจยังมีชีวิตอยู่นะพวกเขาเนี่ยตื่นเต้นมากเลยการที่ลอยเนี่ยเกิดมานั่นเองเพราะว่าแค่ลอยเกิดมาเนี่ยก็ใช้พลังเวทระเบิดปราสาทได้แล้วพวกเขานะครับก็เลยคิดว่าลอยนี่แหละเป็นความหวังใหม่ของพวกเขาพลังของลอยนั้นจะสามารถปัดเป่าคำสั่งของพวกเขาในหายไปและพวกเขานั้นสามารถใช้ชีวิตต่อบนใต้แสงแดดได้นั่นเองซึ่งทางเจดเนี่ยก็เป็นคนดีมากเลยนะครับตัดไม้ที่หนึ่งนั้นในตอนนี้ทางลอยในตัวของเขาก็ได้ปักลงศพให้กับเจดด้วยกลีมอได้ถามกับทางลอยไปว่าจะดีงั้นหรอที่ไม่ฝังไว้กับพวกนั้นน่ะซึ่งลอยเนี่ยก็ได้บอกว่ายังไงก็มีเวลาศพอยู่แล้วล่ะถูกความว่างเปล่าเกินกินไปหมดแล้วแค่ทำพิธีนะน้องกลีมอนะครับก็ได้ถามว่าเวทแห่งความว่างเปล่าน่ะทางได้ความเร็วตามแท้แต่ยังโดนเจ้ากีซามได้อยู่นะทำยังไงกันน่ะทางลอยก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับประยุกต์คาถาที่มีมาใช้ตัวจับความเคลื่อนไหวของหมาป่าเงาแล้วก็ประสานพลังนั้นเข้ากับตัวเองกับเวทความว่างเปล่าทำให้หลบได้โดยอัตโนมัติและตามรอยได้ซึ่งก็เหนือชั้นมากเลยนะครับกลีมอก็ได้ชมไปเลยนะครับว่ารับมือกับทางกีซามด้วยการไขปริศนาคาถาหมาป่าเงาที่โคตรยากในเวลาแป๊บเดียวโคตรเก่งเลยนะลอยก็ได้บอกว่าพูดบาอะไรกันเจ้าหน้าหนักเก่งอยู่นะตามความจริงนะบอกไว้เลยว่าในตอนนี้นะข้าประมาทเกินไปถ้าไปชิดท่าหมาป่าเงานั้นไม่ได้ก็มีทางโจมตีมันโดนเหมือนกันแต่ก็นะถ้าทำความเข้าใจท่าหมาป่าเงานั้นไม่ได้ในตอนนั้นใจฉันหูวุ่นวายแย่เลยถ้าถามว่าฉันน่ะเข้าใจมันได้ง่ายยังไงงั้นหรอดูเหมือนว่าเวทนั้นน่ะมันถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเลยล่ะคาถาหมาป่าเงานะใส่ใจและง่ายต่อการอ่านแถมยังสวยงามด้วยนะแสดงความหมายความว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตของเจนน่ะได้รับเรียนคาถาหมาป่าเงาอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบและเข้าถึงจากไปนั่นเองมันต้องเป็นเรื่องที่ยากมากแน่ๆทั้งตัวของลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าคนที่ชนะน่ะไม่ใช่ตัวเขาหรอกนะแต่เป็นเจนต่างหากซึ่งทางน้องเรนนะครับเมื่อน้องกำลังแอบฟังอยู่เนี่ยน้องถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะซึ่งตัวของน้องเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางลอยให้ได้เลยนะครับทันใดนั้นเองนั้นทางอัลเบิร์ตในตัวของเขาก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าตัวของเขาน่ะทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะกิลนักฆ่าราชนีได้ทราบว่าเจดก่อจลาจลก็เลยต้องการความช่วยเหลือจากลอยที่เชี่ยวชาญเวทมนต์เพื่อเป็นการตอบโต้เจดที่เป็น
นางเวทเหมือนกันแต่เซนที่รออยู่เมืองนี้กลับเป็นอสูรที่หุ่มหนังของเจดซึ่งก็โชคดีมากเลยนะที่ทางแก๊งราชนีพวกเขาได้แถให้นั่นเองพี่อเบิร์ตได้พูดขึ้นมาว่าพวกนั้นมีชีวิตยังไงมีความฝันอะไรอยู่ใช้ชีวิตมาอย่างไรก็ได้ทราบมาแล้วตรงนี้ก็ดีนะแซนที่ก็เข้าถึงดีการที่รอทุ่มเทสู้เพื่อพวกเขาแล้วก็ปราบอสูรด้วยตัวคนเดียวเป็นน้องชายที่เข้มแข็งและอ่อนโยนพี่น่ะภูมิใจมากแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้ทั้งหมดหรอกพอเราจึงต้องควบคุมตัวสมาชิกกิลด์นักฆ่าราชินีไว้ทุกคนเจอผีเสื้อเลนเมื่อไรก็ต้องคุมตัวเหมือนกันเพราะว่าเขาทำงานสังหารผู้คนอยู่ในความมืดยิ่งกว่านั้นยังลักพาตัวเชื้อสายราชวงศ์ออกไปอีกและพาไปพัวพันกับสงครามด้วยเป็นความผิดพลาดที่รุนแรงมากพวกเขาบอกว่าจะรับใช้ลอยเท่าชีวิตเป็นการชดใช้ความผิดนั้นหากเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้พวกเขาก็ยินดียอมรับลงโทษเจตจำนงของพวกเขาแน่วแน่มากจนคิดว่าไม่ต้องควบคุมตัวเลยเอาละลอยซึ่งต่อเขาไปเอาเบอร์นะครับตัวของเขานี่ก็ได้ชักดาบขึ้นมาแล้วก็ได้ถามกับลอยไปว่าหลังจากนี้เจ้าจะทำยังไงสิ่งนี้ต่างจากการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโดยสิ้นเชิงหากข้ารับใช้ของเจ้าที่เป็นนักฆ่าที่มีข้าหัวไปทำความผิดขึ้นมาขอรับผิดชอบทั้งหมดจะเป็นของเจ้าอีกทั้งยังเป็นการทำให้ชื่อของซารุมแปดเปื้อนต่อมาหน่อยสี่ลอยเจจำนงของเจ้านะตัวของทางลอยก็ได้ตอบไปเลยนะครับสิ่งที่พี่เอาเบอร์พูดมาถูกต้องทุกประการผมจะคอยสั่งสอนพวกเขาเองถ้าพวกเขาทำความผิดอะไรขึ้นมาผมจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งลอยก็พูดจริงๆเลยนะครับดูจากสายตาหน่ะนะซึ่งทางพี่เอาเบอร์แล้วก็ทุกคนกับอึ้งมากเลยเพราะดูเหมือนว่าทางลอยน่าจะโตขึ้นมาแล้วนั่นเองพี่เอาเบอร์ได้ยิ้มขึ้นมานะครับอย่าคิดว่าตัวเองเป็นองค์ชายเจ็ดและจะทำอะไรก็ได้เชียวล่ะลอยสิ่งที่พี่จะพูดหลังจากนี้เป็นความในใจส่วนตัวของพี่เองนะเรื่องเชื้อสายราชวงศ์อะไรนั่นช่างมันเถอะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นองค์ชายเจ็ดและจะไม่มีใครเป็นห่วงต่างหากอย่าพูดจาห่างเหินแบบนี้สิถ้ามีเรื่องอะไรลำบากก็มาพึ่งพาพี่ๆให้มากสิ่งที่ยิ่งกว่าการเป็นองค์ชายลอยน่ะเป็นน้องชายคนสำคัญของพี่ยังไงล่ะซึ่งพี่เอาเบอร์ในตัวของเขาก็ได้เข้ามาอ้อนเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าลอยเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้รู้สึกเศร้าใจจังเลยทันใดนั้นเองนะครับเดี๋ยวมาทางน้องเต่าเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็จะมาช่วยลอยนั่นเองนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็วิ่งมาอย่างเหนื่อยเลยนะได้ยินว่าลอยกำลังมีภัยถูกลักพาตัวก็เลยรีบวิ่งมาหาน้องเต่ามาแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกซึ่งน้องเนี่ยก็โผล่ผิดจังหวะมากเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาสักพักนึงเลยนะวันหลุมศพสายตาจีกัดของสาวใช้ความรู้สึกที่พุ่งจับเรื่องต่างๆอย่างนี้นี่เองขอโทษที่มารบกวนนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้วิ่งกลับไปเลยนะครับสื่อพวกเขาเนี่ยก็รีบตามกันไปเลยนะกลีมอนได้พูดกับลอยไปว่าใจดีอย่างนั้นนะลอยลอยเนี่ยก็ได้บอกว่าพูดบ้านะพวกเรามีความเป็นไปได้ที่จะช่วยเติมเต็มเวทมนต์ใหม่ของฉันต่างหากยิ่งกว่านั้นไม่อยากให้ต้นอ่อนของเวทมนต์ถูกเด็ดนะก็แค่นั้นเองแล้วทางกิลด์นักฆ่าราชินีนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการถูกปล่อยตัวทั้งหมดเลยและพวกเขาก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาน่ะต้องตอบแทนลอยแล้วล่ะแต่ไม่ทีนี้นะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาเลี้ยงฉลองกันนั่นเองทางน้องตาในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะที่พี่อเบิร์ตน่ะชวนกินน้ำชานั่นเองเพราะว่าน้องน่ะปลื้มใจนะครับที่ได้กินน้ำชากับหนุ่มหล่อนั่นเองซึ่งงานเลี้ยงนี้นะครับเป็นการตอบแทนทางน้องเต่าด้วยนะที่มาช่วยในตอนนั้นน้องเต่าเนี่ยก็ได้บอกว่าที่นี่น่ะมีแต่คนใหญ่คนโตน้องเนี่ยเกรงมากเลยซึ่งก็จริงนะครับที่นี่เนี่ยมีทั้งองค์ชาย2องค์ชาย4องค์หญิง6องค์ชาย7เลยนะซึ่งก็ตัวตึงเท่านั้นเลยพี่อเบิร์ตเนี่ยก็ได้พยายามจะคลายสถานการณ์นะครับไม่ให้ทุกคนเกรงแล้วก็ได้บอกว่าที่นี่น่ะไร้ซึ่งฐานะอย่าให้สนุกกันตามสบายเลยซึ่งก็ขอทางน้องเต่าเลยนะครับน้องเต่าเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นน่ะน้องน่ะไม่เกรงใจแล้วนะนี่ยายสาวใช้บื้อเอาชามาสิซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้กัดกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็ได้ต่อยกันเป็นหมูเป็นหมาเลยนะพี่อเบิร์ตเนี่ยก็ได้เข้าไปชวนให้ทางกิลด์นักฆ่าราชินีนะครับมาฉลองด้วยกันยังมีความสุขกันเถอะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เกรงใจมากเลยอดีตหัวหน้าพวกเราไม่ชอบความเศร้าด้วยหากเป็นไปได้น่ะก็อยากให้คลึกคืนมากพี่อเบิร์ตเนี่ยก็เลยลองให้พวกเขานะครับลองจัดงานเลี้ยงฉบับพวกเขาดูอาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้นะคลึกคืนให้เต็มที่เถอะทีแรกพวกเขาเนี่ยก็เกรงใจนะครับแต่พอได้ดื่มเข้าไปในพวกเขาก็ไม่เกรงใจแล้วนะองค์ชายก็องค์ชายเถอะแต่มาทางฝั่งของสาวๆในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาแช่น้ำร้อนกันนั่นเองนะซึ่งทางน้องเลนก็ได้พูดกับทางซิลฟาไปว่าให้ฉันรับใช้คุณลอยอยู่ข้างๆเหมือนคุณซิลฟาเถอะยังไงก็อยากตอบแทนลอยอยู่ข้างๆจะไม่ทรยศความคาดหวังอย่างแน่นอนซิลฟาก็ได้บอกว่าฉันน่ะตอบตกลงไม่ได้หรอกนะเรื่องแบบนี้ควรไปถามท่านลอยเองสิ่งลอยเนี่ยก็ได้เดินมาเลยนะครับอย่างเท่เลยนะว่าได้สิน้องเรนเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับวันนายมาที่นี่ได้ไงเนี่ยซื้อเสือฟ้าเป็นคนลากมาเองนะเสือฟ้าได้บอกว่าทั้งเปื้อนดินทั้งเหงื่อทั้งกาวจนมอมแมมต้องมาอาบน้ำแล้วนะน้องเรนได้บอกว่าที่ผ่านมาฉันทำร้ายคนมากๆไหมจะให้คนอย่างฉันผู้ใช้พิษต้องสาดอยู่ข้างๆจริงนั่นหรอว่าได้บอกว่าเจ้าน่ะไม่ได้เรื่องจริงๆนั่นแหละเลนถ้ายังเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ต้องสาบแสดงว่าเจ้าอย่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับจุดแข็งของตัวเองที่มีมาตั้งแต่เกิดยกตัวอย่างนะเลนถ้าเจ้าศึกษาการเกิดของพิษให้ลึกซึ้งถึงขั้นแยกส่วนประกอบได้ก็จะเป็นหมอยาที่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันพิษกับยาน่ะมีเส้นบางๆกันอยู่นะทำความเข้าใจพลังของตัวเองไขปริศนาให้หมดเปลือกทำให้เป็นเวทมนต์ธรรมดาทำให้เป็นคาถาให้ได้นี่
ือโจทย์ต่อจากนี้ดีทั้งค่ากำลังต้องการด้วยซึ่งทำเลยนะครับน้องเนก็ได้รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าทางเราตั้งความหวังกับเธอไว้ขนาดนี้พลังนี้เคยโดนสาปมาก่อนเป็นพลังที่ไม่มีใครยอมรับเป็นพลังที่เราไม่อยากยอมรับยิ่งกว่าใครแต่ลอยยอมรับพลังนี้โดยไม่แบ่งแยกอะไรเป็นสายตาที่เปล่งประกายลอยไม่เคยเรียกพวกเราว่าผู้ต้องสาปเลยสักครั้งลอยได้ทิ้งทายไปว่าเอาละดังนั้นก็พยายามเข้านะเล่นซึ่งทางน้องเลนนะครับก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไปเลยนะว่าหลังจากนี้น้องจะพยายามนั่นเองและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12สำหรับเรื่องนี้นะครับมีประกาศซีซั่น2มาแล้วนั่นเองยังไงนะก็ขอฝากทุกคนติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมาตอนไหนยังไงนะถ้ามาตอนไหนทุกคนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาเตือนผมได้ตลอดเลยนะครับแล้วทางช่องโปรการ์สสปอยของเราเนี่ยจะไม่พลาดเรื่องนี้อย่างแน่นอนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตัดจบตอนที่12ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ